ถ้ายังไม่เบื่อเดี๋ยวไหว้ครูก่อน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวายะธรรมาสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเททาติข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนและครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานวันนี้เป็นวันสำคัญวันอะไรลืมยังวันสำคัญของศาสนาพุทธคือวันพระทำไมเขาเรียกวันพระหรือเป็นวันของพระถ้าใครตอบได้เรียกให้บอกสามตัวให้สามตัวบนถ้าใครตอบได้ถ้ามีใครรู้มั่งคุยแกงว่างนอนกันมีใครรู้มั่งวันพระทำไมเขาเรียกวันพระวันพระนี่เรียกกันมานานเลยนะไม่ใช่เพิ่งเรียกกันมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้า8คำ15คำเนี่ยเขาเรียกวันพระแต่ทำไมเขาเรียกวันพระนี่สิมันเป็นทั้งเรื่องน่าคิดทำมาจริงเลยเดี๋ยวไว้ว่างๆไม่ให้มีใครตอบได้ยังคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาว่านคนจะแก้ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยบุญทานใช่บ้านโตเกิดก่อนบางทีก็ไม่รู้นะก็รู้เป็นบางอย่างคนเรามันก็ฉลาดเป็นบางอย่างบางอย่างก็โง่อาตมาเนี่ยโง่ที่สุดเรียนก็น้อย
็เรียกควายสุพรรณวันพระเนี่ยคนก็จะเข้าวัดเข้ามาบวชพระกันเนี่ยที่มานั่งเนี่ยเป็นพระแล้วเนี่ยรู้ตัวป่ะรู้ป่ะหรือลืมไปแล้วเป็นพระนะพระไม่ได้อยู่ที่ว่าโกนหัวนุ่งผ้าเรื่องนะพระอยู่ที่ใจทำไมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครบวชพระจะสำเร็จถ้าเขาได้เข้าไปในวัดนะไปฟังธรรมพุทธเจ้าครั้งเดียวเนี่ยสำเร็จวันหนึ่งบางครั้งหนึ่งในวันพระหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นนะเป็นพันเป็นหมื่นคนที่ได้ฟังธรรมะธรรมะเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวเรานี่แหละแต่เราไม่ได้เอามาใช้มัวแต่หลับธรรมะถ้าเราหลับมันก็หลับด้วยแหละถ้าเราตายมันก็ตายไปด้วยแต่พุทธเจ้าเนี่ยธรรมชาติสุพรรณเรียกตายแล้วแต่ว่าจริงๆเขาเรียกนิพพานนะแต่ธรรมะไม่ตายมีพระเนี่ยคอยถ่ายทอดวิชาเนี่ยเรียกวิชาไม่ตายเนี่ยเป็นธรรมะทำไงไม่ตายพระเจ้าอย่างที่ขึ้นพุทธพจน์เมื่อกี้เนี่ยวยะธรรมาสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเททะพุทธเจ้าภาษาพระพุทธเจ้านะก็บอกว่าสังฆาทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดถ้าแปลเป็นภาษาบ้านเราฟังง่ายๆก็สรรพสิ่งอยู่แค่วิบัติสรรพสัตว์อยู่แค่ตายสู้เจ้าทั้งหลายจงอย่าประมาทเนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่แค่ตายแค่นั้นแหละแต่เรามานั่งเนี่ยเพื่อมันจะเลยตายไงเลยมานั่งอยู่เนี่ยที่มาบวชเนี่ยเพื่อเลยตายน้อยที่จะอยู่เลยตายได้ยังหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองเนี่ยก็อยู่เลยตายหลวงปู่สังวานพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกอยู่เลยตายอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้อยู่แค่ตายใครๆก็อยู่ได้ยังนั่งให้อยู่ได้ทุกคนนะแต่แค่ตายนะแต่รู้อยู่เลยตายอยู่ยากไม่มีใครอยู่ได้ง่ายๆต้องทำความเพียรเยอะต้องบวชเป็นพระบวชใจนะเนี่ยพระก็ต้องละหลายอย่างเลิกหลายอย่างนะโลกธรรม8นี่ต้องเลิกต้องละ8อย่างเนี่ยสุขทุกเนี่ยอยู่ในโลกธรรม8ลาภยศสรรเสริญนินทาเนี่ยพุทธเจ้าให้พระนั้นเลิกถึงได้เตือนว่าสังขารทั้งหลายอยู่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่าประมาทถ้าไม่ละไอ้8อย่างเนี่ยประมาทพระเนี่ยถ้าไปรับเงินเนี่ยรวยก็คิดว่ารวยพระรวยไม่รวยหรอกสวยพระจะเอาเงินมาสวยเลยพระมีเงินเนี่ยไม่ได้ว่าพระนะโยมก็เป็นพระแล้วมีเงินเนี่ยมันพุทธเจ้าถึงไม่ให้ใช้เงินเดี๋ยวอาตมาจะแสดงธรรมให้ฟังสักบทหนึ่งเดี๋ยวแสดงเรื่องนี้ก่อนพุทธเจ้าแสดงให้กับคนฟังถ้าคนมีบาปหน้าจะฟังแล้วไม่ได้แล้วเราก็รอดูว่าเรามีบาปหน้าเปล่าท่านแสดงสามัญญพ่นสามัญญพ่นมันเป็นพ่นของการบวชนี่แหละที่โยมบวชกันเนี่ยเป็นพ่นของการบวชมันมี3อย่าง3ขั้นเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายเบื้องปลายเนี่ยถ้าทำได้เป็นพระอรหันต์อยู่เลยตายได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็อยู่แค่ตาย
สามัญญพจน์อยู่ในนี้แหละอย่างที่อาตมาพูดเมื่อกี้แต่ว่ามันต้องอธิบายเยอะฟังแล้วถ้าเข้าใจก็ได้มรรคผลถ้าไม่ได้ก็เป็นปัจจัยตามส่งพระอรหันต์เนี่ยเกิดได้หลายอย่างแล้วแต่เราสร้างบารมีแบบไหนบารมีแบบพิจารณาสุภะหรือเห็นอะไรตายก็เป็นอสุภะเนี่ยถ้าเราพิจารณาไปเรื่อยชาตินี้ไม่สําเร็จชาติหน้าเราจะได้เป็นพระอรหันต์ชักเน่าแสดงพัดลมแรงสรรพสิ่งอยู่แค่วิบัติสรรพสัตว์อยู่แค่ตายสู้เจ้าทั้งหลายจงอย่าประมาทเนี่ยอย่างกับเนี่ยเขาเรียกสรรพสิ่งไม่มีชีวิตอยู่แค่วิบัติมันจะมีวิบัติของมันอยู่ในตัวเลยแหละแก้วน้ำพวกเนี้ยถ้าเราใช้ไม่ประมาทก็จะอยู่นานนะอยู่กันเป็นหลายปีจนกว่ามันจะแตกไปเองมันเกิดมามันก็แตกมาอยู่ในตัวมีความแตกอยู่เนี้ยความวิบัติอยู่ในตัวมันคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีความตายอยู่ในตัวแต่ถ้าประมาทมันก็แตกก่อนเนี่ยเราใช้ประมาทใช้แก้วเดินทะเลทะลาเตะนู้นเตะนี่ลมไปแก้วแตกเนี่ยประมาททำให้แก้วแตกถ้าตัวเราเนี่ยใช้ประมาทก็ตายก่อนตายก่อนที่จะตายอย่างกับสงการเนี่ยตายทิ้ง400 7 วันตาย400ดีเน่าฟังธรรมะสมัยก่อนที่เขาฟังพระพุทธเจ้าแสดงทำไมเขาถึงสำเร็จเขาฟังแล้วก็พิจารณาที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยอย่างที่อาตมาบอกอ่ะเนี่ยถ้าโยมนั่งพิจารณาเบาใจก็ยุ่งจะกินอีกไม่ต้องซ่าใช่พอเลยคนเราเกิดมาเนี่ยมันต้องมีบุญบุญที่เราทำมาเนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยบุญเนี่ยเขาเรียกกรรมเนี่ยเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมชีวิตคนจะกำหนดปลายตาไปอยู่7 วันตายไอ้นั้นวันเดียวตาย100 ปีตายแต่ในยุคเนี้ยคนจะมีอยู่แค่100 ปีสมัยพุทธเจ้านั้น100 ปีแต่สมัยเราเนี่ยทุกวันเนี้ยศาสนาผ่านมา200 กว่าปีเนี่ยคนเราจะมีอายุเหลืออยู่75 ปีคนที่เกิน75เรียกคนอายุยืนถ้า75นี่พอดีถือว่าไม่ขาดทุน70ขาดทุนนิดหน่อยถ้าอายุเกิน75กำไรใช้ให้เป็นประโยชน์กำไรที่ได้มาคนเราตายง่ายอย่างจะมาไปเผาพี่เคยมาเนี่ยตายง่ายจะตายง่ายๆเลยถ้าเขาไม่ตกบ้านมาตายนะตกหลังคามาตายเขาอาตมามองแล้วเขาต้องมีอายุ80 กว่าเพราะญาติพี่น้องเขา80 กว่าทั้งนั้น80 กว่าถึง90พี่ชายเขา90 90 กว่าตายไป2 ปีนี่พี่สาวเขาก็ยังอยู่80 กว่าพี่เคยก็80 กว่าบ้านเนี่ยอายุยืนคนอายุยืนจะใจดีคนยิ้มง่ายไม่โกรธง่ายคนโกรธอายุสั้นเพราะมันโกรธมานานแล้วความโกรธเนี่ยทำให้หัวใจเต้นเร็วเลือดสูบฉีดคนโกรธหน้าจะแดงเนี่ยคนนี้ไม่น่าตายแต่ว่ากรรมทำให้ตายเขาเรียกกรรมตัดหลอนพุทธเจ้าเรียกอุปเชษฐกรรมกรรมตัดหลอนเนี่ยอยู่ไม่ถึงตายเขาเรียกตายก่อนตาย
ร่างกายแข็งแรงโรคไม่มีโรงพยาบาลไม่เคยไปเป็นแค่เป็นหวัดท้องเสียไม่มีโรคประจำตัวแต่กรรมมันตัดหล่อนให้ไปก็มันอยู่ในความประมาทด้วยแล้วก็กรรมมันตัดด้วยนะบังคับขึ้นลังคาล่นลงมาเอาหัวฟาดพื้นแต่ว่าคนใจดีตายก็ตายดีในคุณธรรมจากที่ดูที่เข้าปฏิบัติมาเนี่ยคุณธรรมเขาเนี่ยไปเกิดดาวดึงได้ดาวดึงไม่ต้องซื้อไม่ต้องมีใครมาค่ายไม่ต้องไปซื้อละ10 ล้าน20 ล้านไม่มีค่ายหรอกดาวดึงไม่ต้องใช้เงินก็ไปได้แค่เราทำใจให้ได้รู้จักให้ไม่เสียดายคนจะไปดาวดึงนะมีสิ้นเนี่ยสิ้นแปดเนี่ยโยมเนี่ยถ้าตายแล้วนะอย่าไปนึกถึงมาถึงอะไรนะนึกถึงบุญที่ทำไว้นึกถึงที่เรามาบวชพระพระคือพระใจดีเราเป็นพระเราต้องใจดีอย่าไปโกรธใครโกรธไม่ใช่พระเขาเรียกมารพระทั้งไม่โกรธซึ่งโกรธเราก็ต้องพยายามไม่ไปยาบาทและรู้ตัวต้องมีสติพระต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็เดี๋ยวพระก็ให้ไปเลยไปเพิกด่าใครให้เลยพระให้ไปจากเราพระจะไม่อยู่กับคนด่าพระจะไม่ด่าพระจะพูดเพราะหลวงพ่อท่านน้องท่านพูดเพราะท่านบอกไม่ให้ด่าไม่ให้ว่าใครมันจะเป็นกรรมกรรมพวกนี้ถ้ามันสะสมมากๆมันก็เป็นเหมือนอะไรเป็นคนเขาเรียกขี้กากอะมีนิดเดียวยังไม่ค่อยคันนะมันสะสมมากๆเป็นมากๆเป็นทั้งตัวขันเขาเรียกเป็นอะไรมีคนเป็นเยอะสมาเคยรักษาเขาเรียกสะเก็ดเงินสะเก็ดทองแต่ไม่ใช่เงินทองคำนะไม่ใช่เงินนะเขาเรียกสะเก็ดเงินสะเก็ดทองมันจะเป็นสะเก็ดคันรักษาได้เป็นที่เลือดเป็นที่กรรมชาติที่แล้วคงไปทำใครไว้คนจะเป็นโรคคนเนี้ยเป็นสัตว์เป็นมากก็ต้องเป็นมากขี้เลื้อนคันทั้งปีเกาอะไรก็ไม่ให้คันทั้งทีเป็นคนก็ต้องเป็นคิกเป็นเนี่ยสะเก็ดเงินสะเก็ดทองรักษาไม่ให้ยาอะไรก็ไม่ให้แต่หมดกรรมมันจะให้คนที่เป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดทองต้องมากวาดวัดทู่วัดทู่โบสถ์เนี่ยเอาบุญช่วยให้กรรมมันเบาบางกรรมนี้ถ้าเบาบางมันจะช่วยได้อย่างพี่เคยจะมาเนี่ยเผ่าเนี่ยสวดมา7 คืนจริงๆเขาจะสวด5 คืนแล้วต้องมาบอกให้สวด7 คืนให้สวดถึงวันเผ่าวันนี้ตายตั้งแต่วันเศร้า7 คืนคนดีๆต้องเอาไว้นานๆไม่มีบุญแล้วดูคุณธรรมแกนะไปเกิดดาวดึงส์แล้วก็ชอบทำลงทานนะคือลุงปู่สังวานเนี่ยท่านจะซ่อนลูกศิษย์ซ่อนลูกล้านเนี่ยท่านจะบอกเลยท่านให้ไปเลยยิ่งให้ยิ่งรวยให้ท่องไว้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนยิ่งให้ยิ่งรวยคนนี่มันจะรวยมันต้องรวยที่ใจก่อนพอใจมันรวยมันก็จะรวยมันอยากให้คนอื่นเนี่ยทำยังไงได้ยังงั้นให้คนอื่นก็มีคนอื่นอยากจะให้เรามันมาเปรียบเทียบมันก็ต้องเปรียบเทียบนะรู้ได้ไงยิ่งให้ยิ่งรวยคนให้ก็คนข้อโยมว่าไงดีนักคนโยมนั่งอยู่ใกล้ๆกันสองคนอีกคนธกิจข้อสักร้อยนี่โยมว่าดีไหมหรือธกิจพี่ฉันให้500อันไหนดีกว่ากันให้หรือข้อข้อน้ารำคาญใช่ไหมล่ะแกนี่ไม่รู้เรื่องมาข้อแกรู้จักฉันเลยแต่ถ้าให้เนี่ยเขาจะพูดอีกแบบโอ้ขอบคุณมากเลยพี่นี่ใจดีจริงๆนะเห็นฉันไม่ค่อยมีพอดีนะก็ยังให้เงินฉันฮะมันคนละแบบเลยให้กับข้อไม่เหมือนกันเขาจึงว่ามันมีข้อเปรียบเทียบเมื่ออย่างโยมนั่งเนี่ยโยมรู้ได้ไงว่าโยมเป็นผู้หญิงหรือโยมเป็นผู้ชายรู้ไหมใครบอกว่าโยมเป็นผู้หญิง
อาตมาใครบอกว่าเป็นผู้ชายไม่มีมันเปรียบเทียบกันถ้ารูปร่างอย่างเงี้ยผู้หญิงรูปร่างเงี้ยผู้ชายแต่ตอนเกิดมาไม่รู้ว่าตัวเองผู้หญิงผู้ชายมาโตตอนเขาบอกแน่แน่พ่อแม่บอกไงลูกเป็นผู้หญิงเรียกอีนูอีนูผู้หญิงผู้ชายเรียกไอ้นูไอ้นูคนสุพรรณเรียกลูกไม่หยาบคายเขาจะไม่ซ่อนลูกหยาบคายบางบ้านเนี่ยลูกด่าโอ้ยโบราณเขาให้เขาบอกหนุ่มๆเขาพ่อแม่จะซ่อนลูกผู้ชายบอกจะดูนางให้ดูแม่จะดูวัวให้ดูที่ห้างจะดูนางให้ดูแม่ถ้าอยากจะรู้ให้แน่ๆเลยให้ดูยายมันนะถ้ายายมันด่าไม่ต้องพูดไล่ล่ามันเนี่ยด่าแน่นอน100%ด่าไหมไม่ด่าได้ไงนะเด็กมันได้ยินเขาด่ามันก็ไม่รู้หรอกว่าด่าก็ทั้งนกขุนทองมันยังด่าเลยนะถ้าเราไปซ่อนให้ด่าถ้าซ่อนให้ดีมันก็ดีอันนี้ไม่อยู่ที่คนซ่อนนะเด็กทุกวันนี้พ่อไม่ซ่อนแล้วแถมตามใจเสียหมดน่าสงสารกรรมตัดรอนเนี่ยเมื่อ2-3 วันก็คงได้ยินข่าวรถตู้ไปกัน15 คนเจ้าของโรงเรียนบอกอาจารย์ซ่อนโรงเรียนบอกถ้ามีนักเรียนปีนี้ถ้าได้นักเรียนมาสมัครสัก100นะได้จะพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวนู่นเลยทะเลกลับมารถยางระเบิดไปใส่แกเขาเรียก NGV เนี่ยใครใส่เนี่ยถือว่าเอาระเบิดใส่ไว้ในรถเลยนะนี่เรื่องจริงนะจะมาเนี่ยไปทั่วประเทศไทยเห็นมาเยอะรถที่ใส่ทั้งแก๊ส NGV มันเป็นแก๊สที่เมื่อก่อนเขาไม่ใช้นะเมื่อก่อนเขาทิ้ง NGV เนี่ยเป็นแก๊สแรงดันสูงแค่วิ่งตกถนนไปก็ไฟลุกชนต้นไม้หน่อยไฟลุกชนตู้ก็หน่อยไฟลุกคือรถพวกนี้กระทบไม่ได้เพราะแรงดันมันสูงเอาเมื่อเอาระเบิดไว้ในรถนี่ก็ระเบิด2 ลูกเลยมีแก๊ส2 ลูกก็เท่ากับระเบิด2 ลูกพอง่ายทองไปตูมเลยมันระเบิดฝ่ายไม้ยางไป11 คนให้เจ้าข้องด้วยแล้วก็มีคนขับนั่นด้วยคนขับก็เป็นครูเป็นครูแบบครูใหญ่ตายไป11รอด4ไป15ยางไป11 คนให้เรือทั้ง4 คนก็ยางดิบๆสุกๆไม่ตายแต่ก็ถูกยางกรรมนี่กรรมเดียวกันนะกรรมเผาเข้าก็จะเผาเราเนี่ยก็คงไปย่างอะไรย่างพึ่งย่างแตนไปแล้วมั้งย่างสดนะแตนต่อยโมโหไฟไปจี้เลยเผาเลยเหมือนกันเนี่ยกรรมเนี่ยมันตามนะวันดีคืนดีนะเราทั้งที่ชาติเนี่ยเราก็ทำดีแล้วก็ตายกรรมมันไม่ยอมกรรมคือการกระทำเจตนาเรานี่แหละมันไม่ยอมตายหมดเลย11 คนเผาแล้วมีคนสุพรรณอยู่ในนั้นด้วยอายุไม่เยอะครูทั้งนั้นเลยแล้วเด็กจะเอาครูที่ไหนไปซ่อนเด็กครูตายไป10 กว่าคนแล้วครูตายไป11เจ็บอีก4เจ้าข้องตายอีกเนี่ยพุทธเจ้าเรียกอุปเชษกรรมกรรมตัดรอนตัดให้ตายก่อนที่จะตายถ้าอยู่แค่ตายมันก็ต้องมี70-80ไม่เล็กแค่ตายได้อายุ80-90น้อยเนี่ยอยู่แค่ตายถ้าตายแบบนี้เขาเรียกตายก่อนตายตายเพราะประมาทตายเพราะกรรมต้องยังบวกกันก็คนจะตายมันต้องดิ้นรนไปจนตายเนี่ยกรรมมันต้องตายมันก็ไปชวนกันไปเหมือนมีเด็ก7 คนเด็กเลี้ยงควายมีอยู่7 คนไปเลี้ยงควายมาเจอเฮียวิ่งเข้ารูไปเลี้ยงควายก็เลยเอาดินไปอุดไว้เอาไม้อุดดินอุดไว้อุดรูเฮียไว้มาให้ออกแล้วก็เลี้ยงควายไปว่าเดี๋ยวจะมาเอาไปกินแต่ก็ไม่ได้ลืมเลี้ยงควายก็ลืมไปก็ควายไปลืม7 วัน
ปล่อยควายมาเลี้ยงที่เดิมอีกนึกได้เอ้าอุดเหี้ยวไว้นี่ว่าก็เลยมาเปิดหลูเหี้ยกันช่วยกันเปิดเหี้ยมาเหี้ยไม่ตายมันอดข้าวอดน้ําอดอาหารมาทั้ง7 วันมันก็ออกจากรูมาโซซัดโซเซหมดแรงเป็นคนก็หมดแรงเหมือนกันเหี้ยก็หมดแรงเด็กก็ไม่ฆ่าเลยปล่อยสงสารปล่อยไว้ไม่ต้องฆ่าแล้วไม่กินแล้วเปลี่ยนใจกรรมนั้นเนี่ยนะเด็กเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยมาบวชนะเด็ก3 คนเสียห้าไอ้เด็ก7 คนเนี่ยมาบวชอยู่ก็ทำความเพียรแบบเนี้ยอดหลับอดนอนไปทำแต่ความเพียรนึกเอ้ยที่ไหนก็ไม่เหมาะไปนั่งที่ไหนมันก็ไม่เหมาะพากันเข้าไปในธรรมธรรมเนี่ยน่าจะเหมาะน่าจะทำความเพียรดีเข้าไป7 คนไปนั่งภาวนากันอยู่ในธรรมธรรมพระพังนาธรรมพังปิดธรรมเลยกรรมที่ปิดเหี้ยไว้นะ7 วันธรรมนี่มันถึงได้เปิดออกนะกรรมน่ะมันปิดด้วยเปิดให้ด้วยพอครบกำหนดเปิดให้อดข้าวอดน้ำเป็นพระอยู่นั่นน่ะ7 วันทำความเพียรไม่ต้องไปไหนเลยอยู่แต่ในนั้นน่ะมันไม่เหมาะไปไหนก็ไม่เหมาะกรรมมันบันดาลให้ไปอย่างนั้นต้องใช้ทำแล้วต้องใช้นั่นแค่ไปปิดไว้นะถ้าวันนั้นถ้ามาข้าวไปกินอีกหนักกว่านั้นอีกนั่นกรรมก็เลยให้พ้นไปเท่านั้นเนี่ยแหละกรรมเป็นเรื่องจริงว่ายกตัวอย่างให้ฟังกรรมนี่มันเป็นอะไรที่มันมีดีกับไม่ดีเราไปไหนมันไปด้วยนะไม่ใช่เราไปนี่ไม่ใช่เราไปคนเดียวนะมีกรรมไปด้วยนะเราลับมันก็อยู่กับเรานะเราไปไหนมันก็คอยดูเรานะมันเป็นเหมือนองครักษ์นะคอยรักฆ่าเราไม่ให้เราเป็นนู้นเป็นนี่แล้วก็อีกกรรมไม่ดีมันก็คอยส่งพ้นให้เป็นนู้นเป็นนี่พอเป็นนู้นเป็นนี่เราก็โทษนู้นโทษนี่ก็เรานี่แหละเป็นคนทำกรรมมันแหล่งจะตายที่พูดเนี่ยสงสารนะไม่ใช่สงสารโยมสงสารอาตมานะสงสารตัวเองทำไม่ดีมาเยอะจ้างมาเยอะถ้ามากลัวไหมกลัวเพราะสิ่งพวกนี้มันไม่ลืมเราไม่เคยลืมมันเลยทั้งทำบุญทั้งทำบาปไม่เคยลืมสิ่งพวกนี้นั่งสมาธินะพอจิตสงบมันจะมานะมันจะมาห้าเราอย่างเห็นพี่เคยพอเราเห็นปุ๊บเราก็นึกถึงตัวเองเลยเฮ้ยเขาล่นมาหัวฟาดปูนกรรมมันจับฟาดเลยให้หัวนะกระแทกปูนกระโหลกแล้วแต่มีลูกดีลูกเป็นพระก็จิตก็พอจะตายก็คนเรามันมีสมาธิอยู่ว่างเขาทำมาตลอดทำสมาธิทำลงทานทำทิ้งเป็นเดือนเดือนสองเดือนสามเดือนเกิดสึนามิภาคใต้เขาไปทำเขาเป็นคนใจบุญอารมณ์เขาดีเขาไม่โกรธใครก็เป็นพี่เคยจะมามา40 กว่าปีตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 2513ถ้าจำไม่ผิด12 13ในช่องปีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่เศร้าอาตมาตอนนั้นอาตมายังเด็กประมาณ7-8 ขวบแต่ก็มาอยู่กับทางนี้ก็เป็นคนใจบุญไปเพราะอยู่กับคนดีพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเสวนาจะพาดานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมังการไม่คดควรผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาคนควรบูชาข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดคบคนดีก็มันก็ไปดีนี่มาคบกับคนตระกูลใจบุญถึงจะทำบาปก็มันก็มีบุญอยู่ด้วยทำบุญคู่กันไปบุญมั่งบาปมั่งปนกันเพ
พอเจอหลวงปู่ทั้งวันก็ทําบุญมากกว่าบาปบาปก็จะทําน้อยลงเพราะอาตมาไม่เคยเชือดไก่ลูกกินเลยนะเลี้ยงไก่ไว้แต่ไม่เชือดให้ลูกกินแล้วมาโตมาไม่กินไก่นะเพราะไม่เคยทําให้กินแต่กินไข่ไม่กินไก่เขาเรียกเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเนื้อปลาไหลชิ้นเป็นชิ้นๆมาแกงให้ไม่กินหรอกอาตมาเขาไม่กินปลาไหลแต่ถ้าแกงปลาไหลมาเอาน้ำมาคลุกข้าวกินแต่เอาเนื้อปลาไหลมาให้กินไม่กินมันก็แปลกโบราณเขาก็บอกว่างั้นเกลียดตัวกินไข่เกลียดไก่แต่กินไข่มันเกลียดเป็ดกินไข่เกลียดปลาไหลไม่กินตัวแต่กินน้ำแกงมันอร่อยดีมันเผ็ดเผ็ดชอบเผ็ดเหมือนกันคือโบราณพูดอะไรไว้เราก็ไม่ผิดหรอกคนงามงามน้ำใจที่ใบหน้าเนี่ยคนสวยสวยจัญญาที่ตาว่านน่ะคนจะแก้ความรู้ใช้อยู่นานคนจะรวยรวยบุญทานใช้บ้านโตคนรวยไม่จำเป็นไอ้ตึก100 ชั้น200 ชั้นนะไม่ใช่คนรวยแล้วถ้าไม่ทำบุญอนาคตเป็นคนจนจนแน่นอนไม่จนได้ไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องเคยเล่าให้ฟังมีเศรษฐีรวยรวยก็โอ้โหคนจะรวยมันก็ต้องหาเงินเก็บรู้จักเก็บไม่ค่อยใช้คนอินเดียไม่ค่อยใช้เงินนะแต่มาเคยมีเพื่อนเป็นแขกอินเดียทำงานได้80กิน20เก็บ60แขกเนี่ยมันใช้เงินเป็นระบบขี้เหนียวขี้เหนียวมากๆไม่ค่อยใช้เงินนี่แขกเนี่ยเศรษฐีคนเนี้ยไม่ให้ใครหรอกขี้เหนียวไม่เคยอะไรให้ใครหมูมากาไก่ไม่เคยโยนอะไรให้กินหากินเอาเองมีลูกก็ซ่อนลูกว่าให้ประหยัดอย่าไปใช้หมดเงินห้ามันได้ก็ฝังดินไว้อีกส่วนหนึ่งก็กินแต่จะกินวันนี้ต้องห้ามมาไม่นะอย่าไปเอาเมื่อวานมากินซ่อนลูกซ่อนเมียว่าอย่าไปกินไม่ให้กินของเก่าให้กินแต่ของใหม่ห้าได้วันนี้กินวันนี้ถ้าวันนี้ยังห้าไม่ได้ไม่ต้องกินเศรษฐีนี่คือเศรษฐีกินเนี่ยวันหนึ่งไปนั่งกินมะพร้าวเคี้ยวมะพร้าวมันแก่นะมันก็มีกากถ้ามะพร้าวอ่อนก็เคี้ยวกลืนหมดเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวก็พ้นลงดินไปภาษาคนภาคกลางเขาเรียกอะไรบ้วนสุพรรณเรียกพ่นพลวดลงไปกากมันไม่ได้แจ้งใหญ่แล้วพ่นทิ้งแต่มดมันมากินนะไม่ได้ตั้งใจให้ใครแต่มดมันมากินแต่ที่นี่ขี้เหนียวนะจากนั้นไปเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดเนี่ยในชาตินี้มาเกิดอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยมาบวชเป็นพระจากทานที่ให้ไม่เจตนาอะไรยังเวียนว่ายตายเกิดมาบวชพระได้นะบวชเป็นพระดูเนี่ยในส่งอ่ะพอบวชเป็นพระก็ไปบิณฑบาตไป3 วันไม่ได้สักพอไม่ได้ก็ต้องเดินเขาเรียกว่าเข้าไปที่ห้อชั้นมีห้อชั้นพุทธเจ้าจะมีห้อชั้นก็เข้าไปห่อชั้นถ้าใครไปบินธบาตได้มากเขาจะมาเพื่อพระที่ไม่ได้เพราะบินไข่บินมันแบ่งเอามาแบ่งบางองค์ไม่มีลาภพระสมัยก่อนเนี่ยเขาจะช่วยเลือกกันองค์ไม่มีลาภองค์นี้ไม่เคยทําบุญนะบินธบาต3 วันไม่เคยได้เข้าต้องไปอาศัยพระอื่นๆบินให้กินพุทธเจ้ารู้ว่าละจิตรู้อดีตเลยบอกว่านี่ท่านต้องไปทางเหนือนู่นทางเหนือพอไปโอ้มันมีชาวบ้านอยู่หมู่บ้านพอเห็นพระเนี่ยโอ้โหมานิมนต์ครับนิมนต์ครับไปชั้นข้าวที่บ้านพาเข้าบ้านไปเลยไปเชียนชั้นข้าวศรัทธาไอ้หมดงามมาเกิดเป็นคน
พอเจอพระโอ้ศรัทธาไปใช้บุญเก่านะใช้ใช้นี้เขานะเป็นญาติกันแล้วกินของเข้าไปแล้วไม่ได้ตั้งใจให้กินไอ้นี้ไปถึงก็เอาพวกกระเทียมอะไรหัวหอมอะไรก็จะตามก็กลัวชาวบ้านข้างๆได้ยินจะแย่งพระไปไงนิมนต์ครับนิมนต์ครับก็เลยเอาเคี้ยว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 ก็ไปใส่กระทะผัดให้พระได้กินก็ตอนนั้นเป็นเศรษฐีก็พ่นให้หมดกินตอนนี้มันก็บ้วนให้กินมั่งไงเนี่ยทำยังไงได้ยังไงเนี่ยเกิดในชาตินี้นะแล้วก็มาเป็นพระอรหันต์ก็ระลึกชาติได้คนเราพอระลึกชาติได้มันก็รู้ตัวเองโอ้ไม่เคยให้ใครเลยเก็บอย่างเดียวน่าเรียกคนจนนี่ดีนะยังมีหมดงามช่วยไว้ไปทุกวันได้ทุกวันนิมนต์เข้าบ้านทุกวันหมดงามไปเกิดอยู่ในหมู่บ้านนั่นไปแย่งกันเลยเดินผ่านมันแทบจะอุ้มไปเลยว่าใช้หนี้เป็นหนี้กันตรงที่เนี่ยเขาถึงว่าคนเราเนี่ยมันเป็นญาติกันกินข้องเอาข้องให้กันกินเนี่ยยิ่งให้ยิ่งรวยรวยพวกด้วยนะรวยคนบริวารก็รวยด้วยพวกนี้ก็มาเป็นบริวารแล้วถ้าเราตั้งใจให้กินดีๆนะโอ้ยชาตินี้เราไม่ต้องทำอะไรเหมือนพระเห็นป่ะที่วัดสังฆทานนะหลวงพ่อสนองท่านมีบริวารเยอะท่านยิ่งให้ยิ่งรวยใช้ตำราหลวงปู่สังวานนะใครมีโรงทานที่ไหนนะไปต้องมีวัดสังฆทานไปยิ่งให้ยิ่งรวยเพราะอะไรทำไมถึงยิ่งให้ยิ่งรวยเพราะมาอยู่วัดสังฆทานนี้มันอดจะตายใครจะรู้ว่าสังฆทานจะมีเลือดกินเลือดใช้อย่างทุกวันนี้แล้วมาเป็นเนนนะพอซ่อลงมา118นะโอ้โหไปบิณฑบาตนะลุงพ่อต้องตักอาหารแจกนะถ้าให้แตกเดี๋ยวพอตักหมดพระน้อยพระมี3-4องค์เนนสามองค์ให้ตักเองนะยิ่งหิวก็ยิ่งตักมากเลยทีนี้ก็เลยท่านก็จะตักให้บิณฑบาตแค่4-5บาทเองเขาก็ใส่ไม่เยอะท่านก็ตักใส่บาตรให้หลวงพ่อสมาธิเป็นพระข้าวอยู่ท้ายมันไม่มีกลับอ่ะนั้นมาก็ทรงสั้นนะมาก็ทรงสั้นมาตั้งแต่เป็นเด็กๆกินข้าวจานน้ำรู้จักไหมมีใครรู้จักข้าวจานน้ำมันยังไงอ่ะฮะเอาน้ำใส่ไปในข้าวเรียกข้าวจานน้ำข้าวจานน้ำเป็นอย่างนี้มีจานมีข้าวมีน้ำเนี่ยเขาเรียกข้าวจานน้ำนี่เรื่องจริงนะสังฆทานนี้กินข้าวจานน้ำนะลุงพ่อสามารถนี่แหละเป็นพระข้าวอยู่ล่างเนนอีกต้องกินข้าวจานน้ำอาตมาเดินเป็นเนนนะเดินมาเห็นลุงพ่อสามารถกินข้าวจานน้ำมีข้าวมีจานมีน้ำสดโฮกแกเป็นคนจีนนะครับไม่นั่นนะก็ไม่พูดอดเนี่ยลุงปู่สังวรบอกยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยลุงพ่อก็ให้จนรวยรวยก็คือเลือกกินเลือกใช้เนี่ยฝากลูกศิษย์นะลูกศิษย์สังวรนี่ไม่อดไปดูลงตักมี100พอกินมี1,000ก็พอกินเลือกกินพระควางให้คนอื่นมาจากนู่นสนามหลวงอพยพกันมาเลยมากินอยู่เนี่ยกินนี่นอนอยู่สะพานลอยนี่เลยไม่ไปแล้วสังฆทานนี่ดีที่สุดสนามหลวงพอดีเขาไล่ไม่ให้อยู่มันนอนอยู่ข้างวัดนี่เลยเลือกกินเลือกใช้คนที่ใส่บาตรมานะจะได้บารมีมากเลี้ยงคนไม่เลี้ยงพระไม่ใช่แค่องค์เดียวที่อื่นเขายังบินมาเขาก็บินองค์เดียวชั้นองค์เดียวที่นี่บินมาเอามารวมกันเอามาเลี้ยงโยมอีกโยมก็มีบุญนะเนี่ยมาเนี่ยถ้ามาตอนนั้นก็อดอย่างเดียวตอนนั้นไม่มีโยมไม่มีข้าววัดมีกำนันคนเดียวกำนันสังวานมาคำไก่คนเนี้ยดีส
สังฆทานอยู่ได้เพราะกำนันอุปสรรคมากมายไม่กินข้าวจานน้ำอย่างเดียวพวกมาได้พูดบ่อยไม่ได้เรียนโดนได้อยู่โอ้โหนี่ยิ่งให้ยิ่งรวยแล้วลุงปู่สังวานเนี่ยทำโรงทานนะโอ้ใครมีงานฟังลิมิตมาห้าลุงปู่สังวานข้อโรงทานแล้วก็วัดต่างจังหวัดนะอยู่ป่าอยู่นั่นนะมันก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์อะไรพอจะไปโรงทานก็เอารถคันหนึ่งให้แม่ชีไปเครื่องไฟประกาศเลยใครมีหอมหัวกระเทียมมาเลยมาเลยมาทำทานเอาข้าวสารมามีใครมีอะไรเอามาอาจจะมาพอรถผ่านมานะแม่จะบอกว่าอันนู้เอาข้าวไปใส่เอาหัวหอมหัวกระเทียมไปเพราะปลูกเองเอายกพวงไปเลยเอาไปให้โรงทานหลวงปู่สังวานเขามาห้าไป7 วัน 7 คืน9 วัน 9 คืนงานฟ้องนิมิตเนี่ยหลวงปู่สังวานทำทุกที่แล้วเขาจะให้เลิกพอสมมุติงานได้9 วัน 9 คืนพอได้7 วันเนี่ยเขาจะบอกให้เลิกกันนะองค์พ่อเลิกให้ฉันค่ายมั้งเขาก็กินฟรีกับค่ายเขาก็ไปข้าวกินฟรีหมดคนสมัยก่อนไม่ค่อยมีเงินไปงานฟ้องในมิตรองค์ปู่สังวานเลี้ยงแม่ค้าต้องข้อให้เลิกไม่งั้นค่ายคล่องไม่ได้พอองค์ปู่สังวานเลิกก็คล่องกับค่ายได้พอลงทานกินฟรีไม่มีแหละแกงบอลเนี่ยอร่อยมีคนอยู่คนเขาแกงบอลเนี่ยถ้าแกงไม่เป็นขันเขาจะมาเคยเกาข้างนอกเกาคอเนี่ยมันขันอยู่ข้างในไปเกาข้างนอกก็ไม่ให้แกงบอลน่ะบอลเนี่ยเขาห้ามอยู่อย่างหนึ่งบอลที่มันไม่ที่มันอยู่บนแห้งห้ามกินใครเอามาแกงแล้วขันบันไลเลยนะถ้าอยากให้ใครขันแล้วแกงให้กินเนี่ยเรียกเกากันเกานอกคอเนี่ยมันตันอยู่ในคอเพื่อจะต้องเอาคนใกล้ไปปั้นคอด้วยนะมันขันโอ้โหแกงบอลเนี่ยกลับไปกลับมาเลยข้างล่างขึ้นข้างบนพอขึ้นข้างบนตักไปกินไม่ขันคนนี้แกงเก่งมากชื่อโยมซาลายลุงปู่สังวานทำโรงทานที่ไหนเพราะมันประหยัดเอาบอลไปแกงพิษก็ไม่มีมีแค่คันคอแต่คนแกงเป็นก็ไม่คันทุกวันนี้กินอะไรก็หมดโรคหมดทุกอย่างอายุมันถึงสั้นไงสั้นไปเรื่อยอนาคตจะมีคนจะมีอายุนับไปเรื่อย100 ลดปี100 ปี100 ปี ลดปี100 ปี ลดปี100 ปี ลดปีต่อไปคนจะมีอายุ10 ปีคนอายุยืนมี10 ปีเชื่อป่ะเนี่ยเขาเรียกมักกะสั้นยีคนจะมีอายุ10 ปีเด็กจะมีราคะเด็กนะทุกวันนี้ก็เด็ก10 ขวบ12 ขวบ11 ขวบก็มีราคะติดผู้ชายแล้วไปอยู่กับผู้ชายต่อไปคนจะมีอายุ12 10 ปีตายอายุยืน10 ปี5-6 ปีเอาแล้วมีพวกแล้วเชื่อป่ะมีได้ไง5-6 ปีเดี๋ยวนี้คนอายุ12ก็มีพวกแล้วนะเชื่อป่ะสมัยก่อนต้อง20ต่ำกว่า20ในแต่งงานมีน้อยมากนอกจากวิวาห์เหาะรู้จักวิวาห์เหาะป่ะแกรักฉันฉันรักแกเรารักกันไปเลยไปอยู่ด้วยกันสมัยก่อนนะแต่เขาอยู่จริงนะสมัยนี้อยู่ไปมันไม่จริงนะผู้ชายมาชวนเราไปอยู่เราต้องท่องคาถาไปเลยจะให้คาถาเอาเปล่าเอาป่ะเอาจะได้ไม่อกหักคาถานี้ไม่อกหักนะถ้าใครเอาไปใช้เชื่อป่ะจริงจริงพระไม่โกหกเวลาใครมาชวนเราไปอยู่หรือไปคบกันอะไรเงี้ยนะเราต้องท่องคาถาไว้เลย
สักวันมึงต้องทิ้งกูบริกรรมไปเรื่อยๆอย่าไปบริกรรมดังนะเดี๋ยวเขาว่าห้าวว่าเขาอีกแล้วบริกรรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆพวกนี้ไม่นาน3 เดือน6 เดือนเดี๋ยวมันก็มาบอกแกเลิกกับฉันเถอะเราไปกันไม่ได้หรอกผู้ยิ่งกว่าเราฮ่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 ากูนึกแล้วมึงต้องทิ้งกูถ้าไม่ท่องตัวนี้ไว้ร้องไห้จากเลยใช่ป่ะถ้าท่องอย่างนี้แล้วกูนึกแล้วถ้าก่อนมึงต้องทิ้งกูก็เลยหัวเราะไม่ต้องร้องไห้เนี่ยไม่อกหักคนอกหักจะร้องไห้ถ้าคนหัวเราะนี่เขาเรียกคนไม่อกหักไม่ผิดหวังเมื่อความตายเราต้องนึกไว้ก่อนไม่ใช่พอถึงจะตายแล้วเขาไปนึกคนจะตายมันตั้งตัวไม่ทันนะอาตมาก็มาหม้อเขาบอกอาตมาว่าคุณฤทธิชัยคุณนี่มีอายุอยู่อีกไม่นานนะถ้ากินข้าวได้ก็อยู่ได้ระยะหนึ่งพักหนึ่งถ้ากินข้าวไม่ได้ก็ไม่กี่วันตายหม้อบอกโอ้แต่ดีเรานะนึกถึงความตายมานานแล้วนอนทำท่าตายมาไล่ห้นแล้วหลับตาก็มุฟันแบบนึกวาดภาพไปวันนี้เราถ้าเกิดเราอยู่ในโรงอยู่ทำไงคนเดียวถ้าเกิดเราอยู่ในโรงตอนนี้ถ้าเราตายไปแล้วฟื้นอยู่ในโรงใครจะเห็นเรามั่งหรือพวกยัดเข้าตู้เย็นไปแล้วอย่างเงี้ยใครจะมาเปิดดูหรือทุกวันนี้มีตู้เย็นนะฉีดยาให้ตายถ้าไม่ตายนะทำท่าจะฟื้นเขาฉีดยาไอ้นั่นมาแล้วยากันฟื้นนะเคยเห็นว่าเขาเรียกสตาฟเขาเรียกยากันฟื้นฟื้นไม่ได้แล้วสตาฟไปแล้วต้องตาย 100% แต่สมัยก่อนมีฟื้นนะคนสมัยก่อนพอตายปุ๊บนะเขาเอาจะเขาเรียกหินชุดนะเคยเห็นไหมไอ้ที่เขาจุดไฟแจ๊กแจ๊กแจ๊กมันจะมีหินเขาค่ายเป็นกองกองเขาจะเอาหินใส่กรอกเข้าไปในปากคนตายมันมีโอกาสฟื้นแล้วเงินใส่ให้บาทนะบาทใหญ่ๆทำให้ฟื้นก็เผาทางตังทางหินชุดทางคนนั่นแหละทำให้ฟื้นถ้าฟื้นเขาก็จะเอาอุ้มกันออกมามันมีคนฟื้นนะดิที่พูดเนี่ยอาตมาเนี่ยตายสมัยนี้เรียกมาลาเรียสมัยก่อนเรียกไข้ป่าตายเขาชื่อแกะชื่อจริงชื่อพันธ์ในพันธ์ไทยเจริญชื่อเล่นชื่อในแกะตายไปยังไม่ทันเผาฟื้นฟื้นมาก็มาเล่าให้ฟังบอกกูเนี้ยที่ฟื้นมาได้เนี่ยกูเที่ยงชนะยมพบาลนะกูถึงมาได้เนี่ยถ้ากูเที่ยงแพ้กูตายแล้วเนี่ยมาคุยอีกเที่ยงอะไรเขาเรียกกูไอ้พันกูบอกไม่ใช่ฉันชื่อแกะบอกเฮ้ยมึงชื่อพันชื่อแกะเที่ยงกันยมบาลเลยเบื่อขี้เกียจเที่ยงก็บอกเออมึงชื่อแกะก็ได้กูให้มึงกลับไปเที่ยวนี้มึงชนะกูแต่เที่ยวหน้ามึงต้องแพ้กูก็เลยกลับมาฟื้นพวกนี้เวลาฟื้นเนี่ยไม่ต้องกินยาถ้าฟื้นมานะจากที่เป็นไข้จนตายเนี่ยแต่ถ้าฟื้นมาได้เนี่ยไม่ต้องกินยาเอาน้ำเวลาเขาฟื้นมาจะหิ้วน้ำเอาน้ำยอดฟื้นแล้วไข้หายไปเลยเลิกกันไปเลยที่ป่วยนะหายไปเลยเพราะอะไรเพราะมันทำให้ตายกรรมมันทำให้ตายแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาไม่ตายนี่เขาบอกไม่ตายเพราะเขาเที่ยงชนะเผาไปแล้วไปเที่ยวซ่องไม่เห็นมาตายแล้วน้องพ่ออาตมานี่แหละคนมันมีอายุยืนมันมีอยู่ซ่องอย่างที่จะทำให้อายุยืนนะ1ไม่ฆ่าสัตว์ในชาติก่อนๆเนี่ยไม่ทำปาณาติบาตไม่ทำให้เขาอายุสั้นถ้าทำให้เขาอยู่สั้นเราก็จะอยู่สั้นผ่านตายเร็วอุบัติเหตุตายเนี่ยเขาเรียกใบบั้นทอนชีวิตคนอื่นให้มันสั้นเพราะอาตมาเนี่ยอายุยืน
แต่ก็จะตายแบบไล่ห้นตายไปแล้วก็ห้นเนี่ยเป็นเหมือนกันนี่เนี่ยเป็นไข้ป่าเนี่ยไม่ทันเผาตายไปคืนเดียววันเดียวฟื้นไปที่นู้นเห็นข่าวแกชอบใส่บาตรคนโบราณเนี่ยเขาจะปลูกบ้านไม่ไกลวัดนะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งเขาจะสร้างวัดหนึ่งที่เขาสร้างวัดเนี่ยเขาจะต้องการให้ลูกหลานเนี่ยไปทําบุญใกล้ๆสมัยก่อนเนี่ยมันหยุดวันพระเนี่ยวันเนี้ยวันพระวันโกนโรงเรียนมันจะหยุดวันโกนวันพระเดี๋ยวนี้มันหยุดเสาร์อาทิตย์คนมันเลยไม่เข้าวัดเนี่ยถึงจะเข้าก็ล่อมกระแล่มนี่ใช่ไหมทำไมก่อนเขาเข้านะควายควายเนี่ยเขาหยุดหมดวันพระเนี่ยเขาไม่จับไปไถนาหรอกวันโกนเนี่ยเด็กโรงเรียนก็หยุดวันพระก็ไปกับพ่อแม่ไปวัดทุกวันนี้นู่นบิ๊กซีโลตัสนู่นเส้นทันนู่นไปหยุดเสาร์อาทิตย์ไงนี่ก็เรียกเทวบุตรมารทำศาสนาให้ไปออกกำหนดมาให้หยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคนมันก็เลยไม่ตรงกับวันพระนี่วันนี้ตรงกับวันพระจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่วางอีกไปห้างซะอีกใช่ป่ะที่พูดนี่มันจริงนะบางทีเราก็ลืมคิดเนี่ยกรรมเนี่ยอย่างพระอาตมาเนี่ยแกไม่ฆ่านะสัตว์ใหญ่ถ้าเขาจะฆ่าเฉพาะปลาเกิดเป็นคนจนนะห้าปลาหน้านี้ก็มีปลาไส้ไว้ทำปลานี่เลี้ยงไว้ไอ้นั่นนอกชานเนี่ยรอบหมดเลยปลาอาตมานี่โตเพราะปลานะไม่ได้ปลานะเสร็จกินไอ้เนี่ยเอาปลามาต้มขย้ำข้าวตำพริกป่นๆแล้วก็เอามาขย้ำข้าวกินตำน้ำพริกกินกินข้าวก็น้ำพริกนะน้ำปลาเนี่ยโตมาได้เนี่ยมันบุญเก่ามันคงทานเพลินมันคงน้อยคงไม่อยากให้ขี้เหนียวเหมือนในเศรษฐีที่หมดงามมันนะมาชาตินี้ก็เกือบจะเป็นเหมือนหมดงามเลยจะอดมาเจอหลวงปู่สังวานน่ะสิเขาเรียกพันธุกรรมนะปู่สังวานก็สอนลูกหลานเลยให้ทำแบบนี้เนี่ยท่านชิกเนี่ยหลวงปู่สังวานท่านทำมาก่อนอาตมาเป็นเด็กสมัยก่อนก็ไปวัดทุ่งอ่ะเขาก็มีเนท่านชิกนี่แหละอาตมาก็ไปรับอย่างเดียวเป็นนอนท่านชิกกับข้าวพองกลับไม่ได้มันไกลพวกพี่ๆเขาไปกันเราก็ติดเขาไปยากไปวัดไปแล้วเขานั่งกันเราก็นอนเราเด็กไปแต่เด็กพ่อแม่ให้ไปแต่เด็กเพราะเขาจะสร้างวัดห้ายากวัดจะเป็นยังไงห้ายากนะเขาไม่ได้ว่านะมันห้ายากจริงด้วยในทุพพันมีวัดเดียวอ่ะมีวัดทุ่งวัดเดียวอ่ะที่พระไม่ใช้เงินไม่มีเงินใช้แต่ไม่มีเงินเป็นข้องอะไรเงินได้มาก็เป็นส่วนกลางเอามาให้โยมเก็บหรือใส่ตู้ไว้เขาไม่เอามาใส่กระเป๋าพระเอาเงินใส่กระเป๋าไม่ได้นะผิดเป็นโลกธรรมแปดเขาเรียกสวยไม่รวยอ่ะสวยเลยเห็นว่าเขาสวยๆกันจะติดคุกเพราะเงินอีกเงินนี่มันทำให้คนติดคุกได้ทำได้ทุกอย่างทำให้ตายก็ได้พวกมาฆ่าเอาเงินเยอะแยะกรรมนี่พระเขาถึงมาให้มีเงินพระมีเงินนี่มันจะลำบากและบวชในข้อห้ามในสามัญญพจน์นี่ก็ข้อห้ามมีเงินเป็นจุลสิ้นมหาสิ้นพอมีจุลสิ้นมหาสิ้นอันนี้เป็นมหานะมหาคือยิ่งใหญ่เป็นกรรมที่ใหญ่เป็นสิ้นที่มันใหญ่พระมีเงินเนี่ยพิสิ้นคอใหญ่คอที่แบบใบชัยมันจะผิดแล้วก็ปิดสวรรค์ปิดนิพพานเรียกกามวัตถุกามกามที่ยึดเหนี่ยวให้เราเนี่ยไม่ไปไหนไปไม่ได้เฝ้าเงินกลัวหมดกลัว
จนกลัวทุกอย่างให้ก็ไม่ได้ใครเชื่อหลวงปู่สังวานรวยเนี่ยโยมบัวพี่เคยอาตมาเชื่อหลวงปู่สังวานคบบัณฑิตไม่คบคนผ่านคบคนผ่านเดี๋ยวก็เข้าคุกกันดิคบบัณฑิตก็นู่นเนี่ยไปดาวดึงอาตมาว่าเขาได้ไปนะเราก็นึกนึกนั่งนึกนึกน่าจะได้ไปถ้าจิตในช่วงก่อนที่จะดับจิตถ้าเขามานึกถึงบุญที่เขาทำอยู่เนี่ยยังไงเขาก็ได้ไปเพราะทานนี้ให้แล้วไม่เสียดายนะถ้าพวกลวงกระเป้าเนี่ยเสียดายเพราะเสียดายมันบ่นด้วยให้ทานเนี่ยมันจะไม่ไปบ่นแล้วโอ้เมื่อคืนให้ทานทำทอดพระป่าไปเสียดายเงินจังเลยไม่มีใครบ่นหรอกแต่ถ้าคนลวงกระเป้าโอ้โหเสียดายยังไงขโมยมันลวงกระเป้าไปยังไงเสียดายแล้วไม่ได้อะไรด้วยได้แต่จิตเศร้ามองเพราะคนมันก็ยากได้ว่าคนเราเนี่ยเป็นพระก็เป็นยากไม่เป็นง่ายๆมันมีไล่ๆอย่างมาดึงไว้มีเงินเดี๋ยวก็มีเมียอีกพระซึ่งไม่มีพวกก็ว่ามีพวกก็ให้ลายอีกเหมือนลุงตาจอง เคยฟังเรื่องลุงตาจองมาบวชพร้อมลุงปู่สังวานแก่แล้วตอนนั้นลุงปู่สังวานบวชอายุ37บวชอายุ37หลวงปู่สังวานเกิดพ.ศ. 2459และบวชพ.ศ.จำไม่ได้แต่อายุ57อายุ37ลุงตาจองเนี่ยเขาก็บวชแล้วก็บวชพร้อมกันสององค์ซ้ายองค์ขวาองค์หลวงปู่สังวานอยู่ขวากันแล้วบวชก่อนลุงตาจองบวชแล้วก็ไปเทศเนี่ยเทศยังไงจะมาคนก็ติดก็นิมนต์งานนิมนต์เพียบเทก็เก็บเงินใครนิมนต์ไปนั่นก็เอาเงินมาเก็บเข้ามันมีแม่ไม้มาข้อยืมมาสิแม่ไม้อยู่สะพานข้าวตำชุกอ่ะยืมเงินลุงพี่ยืมเงินมั่งนะคนแก่เรียกลุงพี่ก็โหใจชื้นก็ควักเงินให้ดิเรียกลุงพี่ก็ให้เงินพอให้มันก็ไม่ยืมเลยสิเทศได้ก็ให้เงินพวกก็ยืมเงินนักเขาก็คิดแต่เขามาพูดคนจะเอาเงินป้ากันว่านนะ คนป้ากว่านมันหลอกโบราณแต่มันพูดยากอาตมาไม่พูดให้ฟังหรอก ป้ากว่านมันหลอกเขาให้กลัวคนน่ากลัวที่สุดคือคนป้ากว่านป้ากว่านเนี่ยมันเสียทุกอย่างมาประหลาดลุงตาจองลุงพี่โอ้ยพูดดีลุงตาจองก็เคลิ้มก็ให้เงินหายเป็นนักเข้าก็เยอะนะก็คิดเออเรามันต้องศึกไปอยู่กับเข้าเลยมั้งเขาพูดดีนี่ก็เลยไปอยู่กับเขาตัวเองก็แก่คิดก็ศึกเลยศึกก็อย่างว่าก็กินเหล้าก่อนไปเขาเรียกยอมใจให้มันใจมันชื้นได้ก่อนให้มันกล้าก่อนนะคนกินเหล้าเข้าไปแล้วมันก็ใจกล้าหน้าด้านนะหน้ามันด้านไม่พอก็แล้วเหล้าเขากินเข้าไปก็ไปถึงไปคุยเขาเห็นเมาคนแก่กินนิดเดียวก็เมาแล้วเขาเรียกกินแก้วเมาขวดนะนุ่มๆกินขวดยังไม่เมาเท่าคนแก่กินแก้วไงไปเดินแอนนาแอนลังเขาเห็นเขาก็ไม่มองเขาไม่เรียกขึ้นบ้านด้วยเขาไปคุยเขาก็เดินนี่ก็น้อยใจก็เงินที่เลือกก็กินเหล้าเลยซื้อเหล้าทีนี้ก็กินหัวลาน้ำเลยกินเดินไม่ได้เลยกินจนเมาข้าวเคี้ยวไม่กินสามวันตายเลย ตายก็ไปเผาวัดบันทึงที่หลวงปู่สังวานอยู่เลยท่านบอกเนี่ยอยากเป็นพระแต่มันไม่เป็นใจไม่เป็นเป็นแต่ตัวบวชมาแล้วก็ไม่ได้ทำใจให้เป็นเพราะพระนี่มันต้องเสกนะไม่เสกไม่เป็นหรอกนะต้องเสกให้เป็นพระตอนบวชนะเขาก็เสกให้เรามาให้วิชามาด้วย
เสกอุปัชฌาย์เวลาบวชนะผู้ชายเนี่ยพระบวชจะรู้ว่าอุปัชฌาย์เนี่ยทุกวัดทุกองค์ถ้าใครบวชจะเขาจะให้เรามาเสกให้คาถามาเสกให้เป็นพระบวชมาไม่เสกไม่เป็นเขาอยากให้มาเกซาโลมานะฆ่าทันตาตะโจตะโจทันตานะฆ่าโลมาเกซาเนี่ยอุปัชฌาย์จะซ่อนให้พระที่บวชนี่พระท่องไปก็ไม่รู้อะไรก็เขาก็แปลให้ฟังเขาก็บอกผมคนเล็บฟันนั่งจิตเราต้องอยู่โคนนี่ที่ห้าปัญจกรรมฐานเนี่ยนี่เป็นยอดของกรรมฐานที่พุทธเจ้าให้สำเร็จได้ถ้าเอาไปใช้แล้วก็จะเป็นพระให้ดูสิ่งที่มันไม่งามแล้วถ้าเรามองสิ่งในตัวเราไม่งามเนี่ยมันก็มองคนอื่นไม่งามเผ่าศพก็ต้องให้ไปมีเผ่าศพมันต้องไปอันนี้ส่งมีไล่อย่างการเผ่าศพเนี่ยได้บุญไล่อย่างหนึ่งได้เผ่าญาติด้วยญาติไม่ชาติที่แล้วก็ชาตินี้ชาตินี้ไม่ใช่ก็ชาติก่อนคนที่เกิดมันนั่งๆยากทั้งนั้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ไม่มีสิ่งนั้นไม่ใช่ญาติเราไม่มีหมดก็ไม่ใช่ก็ญาติเราท่านถึงให้เมตตาเมตตามดหมาแมวมู่นู่อะไรให้เมตตาอย่าไปทำลายมันญาติเราชาตินี้ไปเกิดเป็นนั่นเราจำไม่ได้แต่จิตนะคือญาติเราก่อนเมื่อก่อนเคยเป็นพ่อแม่เราต้องเมตตาถ้าไม่เมตตาก็มันก็จะทำลายเข้าพุทธเจ้าถึงบอกให้เราเนี่ยเจอศพเราต้องไปแล้วพิจารณาหนึ่งเราได้แล้วเผ่าญาติเมียในส่งแล้วก็ได้พิจารณาด้วยคนเราไม่แน่นอนนะเมื่อวานคุยกันวันนี้ตายแล้วเมื่อเช้าคุยกันบ่ายบ่ายตายแล้วเมื่อคืนนอนอยู่ด้วยกันตายแล้วโอ้ตายเรื่องใหญ่คนที่ไม่เอาเงินเนี่ยมีอยู่สองอย่างที่ให้เงินแล้วไม่เอาเนี่ยมีสองอย่างมีพระให้เงินแล้วไม่เอาเอามาก็มาสร้างวัดวัดสร้างทำไมมาสร้างให้โยมนั่งไงเนี่ยเนี่ยที่โยมมานั่งเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองดังนั้นนะโยมมาถึงก็นั่งเลยอาจจะไม่ได้สร้างก็ได้ใช้หลวงพ่อนะรับเงินมาท่านไม่ได้ไปไหนนะท่านมรณภาพไปแล้วท่านก็ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปก็ให้เราเนี่ยนั่งเนี่ยเงินทองที่พระบอกบุญหรือว่าโยมบอกบุญมาสร้างวัดนี่คือสร้างให้โยมเนี่ยพระมีหน้าที่เฝ้าไม่ได้เป็นพระวัดของพระหรอกพระเฝ้าวัดให้โยมนี่ใช่โยมก็มาปฏิบัติกันนี่แหละได้บุญคนสร้างก็ได้บุญนี่ปี54นี่ถ้าโยมนั่งนี่ตายแล้วเป็นไรตายแล้วว่าจมน้ำน้ำเลยห้วยอีกอย่างคนยืนนะแค่อกเนี่ยเนี่ยงานทำเนี่ยเมื่อปี54น้ำมันท่วมน้ำเยอะในอนาคตเนี่ยจะท่วมมากกว่านี้อนาคตกูสังวานบอกไว้นิดถ้าคิดถึงก็จะเศร้าอยู่ไม่ได้ท่านบอกว่าหลายๆอย่างนะท่านให้สังเกตโลกใบเนี้ยมันจะมีอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราจะได้เห็นเกิดมาโอ้โหไม่เคยเห็นเลยจะได้เห็นไม่น่าเกิดก็เกิดก็จะเกิดสิ่งต่อไปมันเร็วรุนแรงลูกเห็บเราอาจจะเคยเห็นลูกขนาดนี้ขนาดนี้ต่อไปมันจะเห็นขนาดนี้ใหญ่กว่านี้แล้วก็ดูไปถ้าไม่รีบตายก่อนนะจะรีบตายนะถ้าไม่รีบตายจะห้าวอาตมาโกหกที่ร้อนจะกลายเป็นที่เน่าที่เน่าจะกลายเป็นที่ร้อนประเทศอียิปต์ใครจะเชื่อร้อนจะตายอุณหภูมิต้อง50อียิปต์
ทะเลทรายร้อนเป็นไฟหิมะตกเมื่อ2 ปีแล้วหิมะตกทะเลทรายมึงพูดสังวานบอกว่าที่เน่ามันจะกลายเป็นที่ร้อนที่ร้อนจะกลายเป็นที่เน่าโลกมันจะเปลี่ยนโลกเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะคนคนอายุสั้นนี่มาจากคนนะคนอายุยืนก็มาจากคนโลกเนี่ยไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนเลยอายุก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวมันจะล้นไป10 ปี10 ปีทำดีขึ้นดีขึ้นค้ากันมากมากแล้วก็จะทำดีขึ้นโอ้เราเนี่ยมันค้ากันทำไมเนี่ยยากกันตั้งนานพอมันคิดได้ปุ๊บไม่ค้ากันเนี่ยอายุคนจะอายุยืนขึ้นทุกวันนี้คนเนี่ยมันเอาแต่ได้ใจบาปหยาบช้ามันก็เลยอายุสั้นสั้นเพราะคนนะเนี่ยโยมเนี่ยสั้นเพราะคนไม่เชื่ออีกไก่เมื่อก่อนเห็นไหมเขาเลี้ยงต้อง7-8 เดือนเอามากินเดี๋ยวนี้เลี้ยงกี่เดือน40 วัน45 วันกินเลยแล้วคนใกล้มาอายุต้อง7-8 เดือนเคยตายจะถูกเชือดเดี๋ยวนี้40 วัน45 วันถูกเชือดแหละสั้นแหละมันถึงสั้นสั้นเพราะอะไรสั้นเพราะคนเอาไอ้สั้นเล้งมาให้กินเล้งอย่างเดียวกินไม่พอชีดใส่ให้อีกเล้งให้มันโตแล้วเรากินเราจะไม่โตอาตมาเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นนึกถึงหลวงปู่สังวันเลยเห็นปลามันออกลูกปีสองคนปลามันจะออกลูกหน้าเนี่ยพอฝนตกน้ำข้างปลาจะออกลูกแต่ปลาวัดสังฆทานออกลูกปีสองคนนี่ออกแล้วนั้นอาตมาให้กินประจำให้ปลามกินออกลูกปีประมาณก็มันออกห้นเดียวมีน้ำฝนตกเปลี่ยนน้ำปุ๊บมันจะออกพอฝนตกเดี๋ยวนี้ออก2 ห้นเพราะอะไรซ่านเล้งที่เราให้มันกินเนี่ยไอ้หมูไก่เนี่ยพวกนี้กินนี่มันเล้งให้เราตายนะเราก็เห็นเด็กโอ้เด็กโตเร็วจังไอ้ลูกนี่ไม่เคยไม่เห็นมา2-3 ปีโตจังโตเร็วจังโอ้มันเล้งให้โตมันก็เล้งให้ตายอายุก็เลยซ่านลงต่อไปเหลือ10 ปีเนี่ยไม่น่าไม่ต้องนั่นหรอกว่ามันไม่จริงเรื่องนี้เรื่องจริงในพระไตรปิฎกก็มีพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่าต่อไปคนจะมีอายุ10 ปีตายไม่ใช่อาตมาพูดเอาเองนะพูดเองไม่ได้มันต้องเรื่องจริงแล้วในอนาคตคนเนี่ยอายุพอมันไปฆ่ากันตายเขาเรียกมรรคสั้นยีนเนี่ยคนจะฆ่ากันไปเรื่อยๆหยิบอะไรจะเป็นอาวุธหมดมองหน้าก็ฆ่ากันมองหน้าฆ่ากันคนทุกวันนี้ก็แล้วใจร้อนฆ่ากันมองคนเป็นศัตรูหมดบีบแต่รถใส่กันก็ฆ่ากันชักปืนยิงเลยกลางถนนไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเขาเรียกเนี่ยมันจะเข้ามากระสั้นดีคนจะฆ่ากันอายุก็จะสั้นลงตายเร็วก็100 ปีลดปีอ่ะคิดอีกกี่ปีมันจะเลือด10 ปีจากพุทธเจ้า2,000 กว่าปี2,500 กว่าปีเนี่ยหมดไปแล้ว25 ปีแหละตอนนี้เลือด75แล้วจาก100 ปีนะแล้วเดี๋ยวมันจะลงไปเลือด10 ปีคนมันโตเร็วกินไข่ยิ่งโตเร็วไข่เขาก็สั้นเร็งเหมือนกันแล้วต่อไปคนจะมีอายุ40,000เชื่อป่ะเนี่ยห้าว่าโกหกอีกคนพอคิดดีทำดีพูดดีไม่โลภมากคนทุกวันนี้มันโลภมากอ่ะเอาให้ได้มากเอาละเอามากมากอยากได้มากโกงให้มาก100 ล้านพันล้านโกงกันได้อ่ะมันมีให้เห็นเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆนะดูเนี่ยยกตัวอย่างไม่ได้ว่าเขานะสหกรณ์ยูเนียนเนี่ยโยมอยู่เป็นโยมอ่านหนังสือดูข่าวต้องเห็นมั้งมันโกงได้ไงเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วมาถวายวัดสัก1,000 กว่าล้าน
พาพระจะติดคุกไปด้วยไปโกงเข้ามาให้วัดพระอยู่วัดเฉยๆรับเงินก็มีความผิดอีกยุ่งเลยทีนี้เนี่ยมันโลภมากอยากได้มากโกงเข้ามาให้คนนู้นคนนี้รับไปก็เขาก็ห้าวรับข้องโจรเลยทีนี้มันก็น่าสงสารพระพระก็ไม่รู้อะไรอยู่วัดพวกห้าเรื่องมาให้เขาเรียกอยู่เฉยๆเดียวห้ามาให้เรื่องเนี่ยเขาเรียกตกกระไดพลอยโจรโจรมันปล้นวิ่งไปเราก็ตกใจตำรวจมาก็วิ่งตามโจรไปโจรมันวิ่งตกบันไดเราตกตามไปด้วยตำรวจมาจับทั้งคู่เลยบอกห้าเราเป็นโจรนี่เขาเรียกตกบันไดพลอยโจรโบราณเขาบอกไม่ได้เป็นโจรหรอกวิ่งตามเขาไปเขาไปล้มอยู่ในการตกบันไดเขาเลยจับไปต้องคนเลยทั้งโจรทั้งคนวิ่งตามเรียกตกกระไดพลอยโจรเนี่ยคนมันโลภมากมันก็เสื่อมสินี่แย่งกันเป็นใหญ่เพราะว่ายุคนี้เขาเรียกยุคกุลียุคคำว่ากุลียุคนี่คือยุคแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นก็ต้องฆ่ากันอาตมายากเป็นซ้อๆก็ต้องฆ่าซ้อๆอีกคนไม่งั้นไม่ได้เป็นก็ไอ้นั่นผูกขาดอยู่คนเดียวอยากเป็นอบจ.ทุกวันนี้ข่าวมันมีอยู่ตลอดไอ้ฆ่ากันเนี่ยแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันห้าเงินพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้เรื่องกามเนี่ยให้ ให้ออกจากกามเป็นพระก็ต้องออกจากกามนักบวชนี่ต้องออกจากกามดำรีออกจากกามโยมก็ดำรีออกจากกามกามไม่ใช่ไม่ถึงว่าคนไปนอนอยู่ด้วยกันผู้หญิงผู้ชายแล้วเป็นกามกามมันมีเยอะวัตถุกามเงินทองนี่ก็เป็นกามใครเข้าไปพัวพันเนี่ยมีความตายเข้ามาแล้วครึ่งตัวมีมากพวกก็ปล้นเอาในยุคนี้ไปใส่ของแต่ของแท้ไม่ได้อีกทองไปใส่ของปลอมต้องใส่ของปลอมปลอมก็ใส่ไม่ได้อีกเป็นไผ่อีกถ้ามันกระชากไปแล้วมันไปรู้ว่าของปลอมเนี่ยมันมาเล่นเราซะงอมอีกห้าวไม่ใส่ของแท้เนี่ยก็จะทำให้คนอายุสั้นแล้วก็เรียกว่าพอคนรู้ตัวเริ่มทำดีแต่ว่าศาสนาพุทธจะหมดแล้วนะพอกุลียุคนี้หมดก็ศาสนาหมด 5,000 ปีก็เหลืออีก 2,000 กว่าปีในศาสนาพุทธจะหมดแต่มันหมดก่อน 1,000 ปีสุดท้ายไม่มีแล้วไปอยู่กับเทวดาเทวดาเท่านั้นที่จะรู้ว่าศาสนายังอยู่แต่มนุษย์ไม่รู้แล้วโบราณเขาบอกว่าจะมีอยากเห็นพระก็มีจะมีพระหูเนี่ยเอาไอ้นั้นห้อยไว้ที่หูพระเรื่องเนี่ยจีวรเนี่ยต่อไปไม่มีห่มหรอกห้อยไว้ที่หูจะรู้ว่าเนี่ยพระศาสนาไม่เสื่อมหรอกคนมันเสื่อมไปจากศาสนาคนมันจะทำให้เสียเขาเรียกเทวบุตรสมานคือผู้นำนี่แหละผู้นำประเทศนี่แหละทำให้เสื่อมพอมันออกกฎหมายออกอะไรมาเนี่ยศาสนาพุทธเมื่อก่อนหยุดวันโกนวันพระมันยังไม่เสื่อมพอหยุดเสาร์อาทิตย์ปุ๊บเสื่อมเลยออกกฎมากฎเนี่ยมันก็มาบังคับเราให้เราต้องหยุดวันเสาร์อาทิตย์ไปหยุดวันอื่นก็ไม่ได้หยุดวันพระเราจะไปทําบุญวันพระวันมันเป็นวันจันทร์เราไปหยุดเขาก็หักเงินเดือนอีกหยุดบ่อยก็ห้าวขี้เกียจอีกมันเสื่อมไปจากคนเนี่ยผู้นําเนี่ยศาสนาเนี่ยจะหมดไปจากบ้านเรามันหมดแน่นอนเพราะว่ามันอยู่แค่ 5,000 ปีนี้มัน 2,000 กว่าปีแหละคนยังเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดเข้าน้อยนี่ไปเปรียบเทียบกับคนที่มีอยู่ต้องเท่าไหร่กี่สิบล้านเข้าวัดมีนั่งกระล่อมกระแล่มต้นไม้เยอะกว่าอีกเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่เชื่อคนที่มีความทุกข์จะเชื่อคนมีความทุกข์มีบุญมาเชื่อเรื่องทุกข์พอมาเจอที่ดับทุกข์ก็พุทธเจ้าไม่ได้ซ่อนให้เราต้องทำบุญเอาเงินมาให้วัดอย่างเดียวนะทำไมก่อนไหว้พุทธเจ้านะเศรษฐีสร้างเลยเศรษฐีสร้างวัดอนาถบิณฑิกาเศรษฐีนี่สร้างวัดถวายเลยวัดเชตวัน
พระมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวพุทธเจ้าก็มาอยู่เศรษฐีสร้างทุกวันนี้มันต้องมาบอกบุญคือไอ้การบอกบุญเนี่ยหลวงปู่สังวานท่านมันเป็นนโยบายก็คือท่านต้องการให้ญาติเนี่ยรู้ว่าให้เลยมันจะรวยแต่ขี้เนี่ยมันจะจนก็อย่างที่เล่าให้ฟังขี้เนี่ยมันจนมันต้องให้มันเป็นพื้นฐานคนจะไปสวรรค์ไปนิพพานมันต้องมีทานมีสิ้นมีทานมีทานมีสิ้นมีภาวนาเนี่ยพอพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ฟังแล้วบรรลุมากที่สุดคืออนุปุพพิกถาอนุปุพพิกถามีอยู่5ข้อถ้าใครมีอยู่บ้างแล้วเนี่ยมีความรู้มีธรรมะบ้างแล้วจิตมีสติมีอะไรดีแล้วเนี่ยฟังเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ถ้ายังมายุคนี้ก็ไม่บรรลุธรรมก็มันเป็นวาสนาบารมีที่ติดขึ้นไปมี5ข้อพระเจ้าแสดงไว้แล้วมีคนฟังแล้วต้องสำเร็จสมัยพระเจ้านะอนุปุพพิกถาเนี่ยแสดงทีแรกแสดงให้ยสกุลบุตรฟังคนเดียวแหละบรรลุคนเดียวแต่พระเจ้าจะแสดงธรรมเนี่ยจะแสดงธรรมมาเนี่ยจะมองอดีตของคนที่มานี่เลยว่าอดีตเขาเป็นยังไงวันนี้ถ้าฟังแล้วจะสำเร็จไหมบารมีเต็มหรือยังพอบารมีเต็มปุ๊บเนี่ยท่านจะแสดงให้ฟังเลยยสกุลบุตรเนี่ยบารมีมันเต็มพอบารมีเต็มเนี่ยไม่อยู่แล้วบ้านโอ้อยู่ก็หลอนลุ่มกลุ้มใจไม่อยากอยู่นี่ออกจากบ้านเลยมันวุ่นวายมีคนใช้มีผู้หญิงช่วยๆพ่อเอามาให้เพราะยศกุลบุตรเป็นลูกของนางสุชาดาเป็นลูกมหาเศรษฐีในเมืองพาราณสีตอนนั้นพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าที่สวดนะเมื่อเช้าใครสวดมั่งธรรมจักรเนี่ยพุทธเจ้าแสดงให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือให้พราหมณ์ทั้ง5ฟังอัญญาโกธัญญาสำเร็จเป็นโซดาบันแต่อีก4คนไม่สำเร็จต้องมาฟังซ้ำคือท่านแสดงซ้ำอีกแสดงบทคือแสดงไปแล้วเนี่ยก็มีสำเร็จแต่ใน5องค์เนี่ยท่านแสดง2บทสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยพร้อมกันหมดเลยแต่เป็นโซดาบันทีแรกก็เป็นองค์เดียวพอแสดงซ้ำไปเนี่ยเพราะมีเวลาแสดงตั้ง3เดือนช่วงนั้นเข้าพรรษาแสดงธรรมจักร5คนแรกที่ได้ฟังหลังจากแสดงธรรมจักรแล้วเนี่ยยศกุลบุตรเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยมันขัดข้องมันวุ่นวายที่บ้านเศร้าๆเยอะพ่อมาให้อยู่มีเยอะ เดินไปบ่นไปโดยอำนาจวาสนาบารมีมันเต็มนะเดินไปบนไปที่นี่ขัดข้องนอที่นี่วุ่นวายนอที่นี่ขัดข้องนอที่นี่วุ่นวายนอแล้วบุญมันก็พาไปเดินไปบนไปบุญเนี่ยพาไปยันนู้นเลยยันป่าอิสิปนะมฤคทายวันเดินออกจากเมืองพาราณสีเป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองเดินออกไปนั่นเลยพุทธเจ้าเห็นเดินมาตอนเช้ามืดไงฉันเดินจงกรมพุทธเจ้าเนี่ยตีห้าจะเดินจงกรมพอเดินจงกรมก็จับใครหยาดว่าวันนี้จะมีใครสำเร็จเป็นปาริยาเจ้ามั่งยศกุลบุตรอยู่ในใครหยาดท่านก็เลยดลด้วยพุทธานุภาพให้ยศกุลบุตรเนี่ยเดินเข้ามาห้าเดินไปบนไปเดินมาตั้งกลางคืนเดินออกจากบ้านมาจนเช้ามืดพระเจ้ากำลังเดินอยู่ก็เลยเรียกยศกุลบุตรที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไว้วุ่นวายมาจงเดินมาที่นี่นั่งลงเราแสดงธรรมให้ฟังท่านเลยแสดงบทนี้แหละอนุปุพพิกถาเนี่ยมีอยู่5ข้อ1ทาน2สิ้นการรักษาสิ้นการให้ทานการรักษาสิ้น3แสดงเรื่องสวรรค์
ให้ทานรักษาศีลแล้วเนี่ยตายไปถ้าจิตเราอยู่ในทานในศีลเนี่ยจะต้องขึ้นสวรรค์ท่านแสดงเรื่องสวรรค์ให้ฟังจนยสากุลบุตรเนี่ยมีจิตใจที่ผ่องใสผ่องแผ้วแล้วเนี่ยจิตใจเป็นหนึ่งแล้วคือฟังนี้ไปแล้วจิตใจมันจะเป็นสมาธิจิตใจก็เออเราเนี่ยก็เป็นคนรวยมาเนี่ยเราก็คงมีบุญนั่นแหละที่มาเกิดเป็นคนรวยเนี่ยเราก็เลยต้องให้ทานเราก็ให้เนี่ยพวกมิตรบริวารเราก็เยอะแยะก็เลยท่านก็เลยแสดงธรรมเลยยสากุลบุตรฟังไปก็แบบจิตก็เคลิ้มไปก็ธรรมะที่ฟังเนี่ยว่าตัวเองนี้ก็คงมีบุญนั่นแหละแล้วก็เราก็ไม่เคยเบียดเบียนใครเนี่ยมันก็เมื่อเรารักษาศีลสมัยก่อนครับพุทธเจ้าแสดงแบบนี้นะแต่มาปัจจุบันในเวลาเช้ามาเนี่ยเขาจะให้ศีลก่อนเลยใช่ป่ะสมัยก่อนเขาไม่ได้ให้ศีลแบบนี้พุทธเจ้าจะแสดงธรรมให้ใครฟังแสดงเรื่องศีลให้ฟังเลยแล้วคนฟังก็จะน้อมเอาศีลมาเข้าในตัวว่าเราเนี่ยตอนนี้มีศีลแล้วเมื่อยะสากุลบุตรเข้ามาก็ทอดรองเท้าทอดม่วงก็กราบที่พุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าก็แสดงธรรมนี้ให้ฟังพอจิตเริ่มเบาบางเลยเนี่ยท่านก็แสดงธรรมะที่มันสูงกว่านั้นอันนั้นเป็นเบื้องต้นนะเป็นธรรมเบื้องต้นเรื่องหัดให้ทานรักษาศีลเป็นธรรมะเบื้องต้นท่านก็แสดงเรื่องกามโทษของกามข้อนี้เรียกกามาทินวะคาถาโทษแห่งกามข้อที่4ท่านก็ยกเปรียบกามกามเนี่ยเปรียบเหมือนร่างสัตว์ที่ตายแล้วร่างสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีสัตว์มาแย่งกันกินสมมุติว่ามีกวางตายสักตัวในป่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีสัตว์มีหมามีนกแรงนกกาเนี่ยมาแย่งกันแย่งกันกินร่างสัตว์เนี่ยก็เหมือนกามเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็แย่งกันเนี่ยแย่งเงินแย่งทองกันเนี่ยเนี่ยเขาเรียกแย่งกามก็ยศากรบุตรก็ฟังกามเปรียบเหมือนร่างสัตว์ที่ตายแล้วก็แย่งกันกามเปรียบเหมือนหอกดาบแล่นเหล้าใครบริโภคกามมันจะต้องมีการทิ่มแทงเราเนี่ยกามนี่แหละมันทิ่มแทงเราให้เจ็บปวดรวดราวเนี่ยมันคล้องแล้มกามเหมือนคล้องแล้มทิ่มแทงใจเรานี้เนี่ยให้อยากได้มากๆจะไปแย่งกับเข้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบริโภคกามกามเปรียบเหมือนเขี้ยงที่หั่นชิ้นเนื้อธรรมดาเขี้ยงเนี่ยที่เราหั่นเนื้อกันนะมันไม่มีหรอกที่มันจะงอกปูดขึ้นมาปูดขึ้นมานะเขี้ยงมันต้องมีซึกไปเรื่อยๆ เรามันการผู้บริโภคกามก็ต้องร่างกายก็หมดไปเองหมดเรียวหมดแรงหมดสภาพไปเองนะเหมือนกันเหมือนกับเขี้ยงลอยล่อไปทางด้านจิตใจก็ห่างออกจากคุณงามความดีนะเนี่ยท่านแสดงให้ฟังการเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีพ่นต้นไม้ถ้ามีพ่นมันก็จะต้องเดือดร้อนแหละเหมือนอย่างกับเงาะทุเรียนเงี้ยพอมันมีพ่นถ้ามันสูงพวกก็ขึ้นไม่ได้พวกก็ฝันตัดกิ่งหลานกิ่งมาเอาลูกกินเนี่ยต้องเดือดร้อนคนบริโภคกามก็ต้องเดือดร้อนไม่วันใดก็วันหนึ่งมันต้องมีทางเดือดร้อนจนได้ถึงให้พระออกจากกามคนบวชเนี่ยเรียกดำริออกจากกามมาให้ยุ่งกับกามยิ่งวัตถุเงินทองเนี่ยมันเป็นกามไม่ให้เอามาเป็นของตัวเองพระนะแล้วก็กามเปรียบเหมือนลุ่มมูดลุ่มคูดนะลุ่มขี้ลุ่มเยี่ยวนะไข่ตกไปแล้วมันขึ้นยากมันลุ่มมันลึกแล้วก็เปอะไปหมดเปื้อนไปหมดเหม็นไปหมดนะผู้บริโภคกามแล้วก็เห็นๆอยู่ตามบ้านเราเนี่ยเหมือนกันเมื่อเราตกไปในลุ่มมูดลุ่มคูดนะกามเปรียบเหมือนสิ่งของที่ยืมเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเรายืมเข้ามาเนี่ยกายเราเนี่ย
เดี๋ยวสักวันเราก็ต้องใช้ให้เข้าไปคืนเข้าไปคืนไปแน่ก็ไปเผาไฟฟังดินเมื่ออย่างโยมบัวเนี้ยเขาเรียกยืมมาได้71 ปีคืนเผาทิ้งไป ท่านก็เลยยศสารบุตรฟังไปแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายในกามโอ้กามมันไม่ดีก็เกิดอาการเบื่อก็ตัวเองก็เบื่อมาจากบ้านแล้วเงินทองกับคนเนี่ยก็เบื่อจนต้องหนี้มาพอเบื่อหน่ายในกามเนี่ยก็ห้าทางวิธีทำยังไงจะออกจากกามพุทธเจ้าก็แสดงเรื่อง ทางออกจากกามคือการที่มาประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยออกจากกามเนี่ยอย่างที่โยมมาเนี่ยเขาเรียกดำริออกจากกามจิตใจก็พองแผ้วเบาบางจากกิเลสกิเลสก็ความยากความละโมบโลภมากความโกรธความอะไรมันเป็นกิเลสใจเราเนี่ยเรานั่งสมาธิเราลองดูตัวเองมั่งเลยว่าใจเรามันเป็นยังไงนะใจจริงๆคนเนี้ยไม่มีนะไอ้โกรธโลภลงไม่มีเวลาเราทำจิตสงบสงบนั่งสมาธิแล้วจิตสงบสักประเดี๋ยวหนึ่งเราจะรู้สึกความไม่โกรธมันก็มีไม่ยากก็มีตัวเฉยๆเนี่ยมันจะเบาบางแต่มันชั่วครู่ชั่วยามชั่วแป๊บเดียวแป๊บเดียว แต่การที่จะออกจากสิ่งพวกนี้มันต้องไปท่านก็เลยแสดงพอจิตเบาบางแล้วแสดงเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่สัจธรรมทั้งสี่เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่านแสดงเรื่องทุกยกทุกให้ฟังว่าคนเรามันมีความทุกข์อยู่แล้วเกิดมาเนี่ยก็ทุกทุกต้องออกมาแล้วคนเรามันแก้มาแต่ออกแล้วสมัยก่อนเนี่ยโบราณเนี่ยคนท้องแก่คือคนมีลูกเขาเรียกคนท้องแก่ไปที่ไหนก็ท้องแก่มีลูกแฝดท้องแก่แต่ยังไม่ออกแต่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนใหม่ทำให้มันดีๆหน่อยเรียกให้มันดูดีหน่อยเรียกตั้งครรภ์ตั้งครรภ์มันก็เลยลืมความแก่ไปคนนี้มันแก่เลยมันถึงจะออกมันแก่ก่อนออกนะพอท้องแก่มันจะออกพอ9 เดือน8 เดือน9 เดือนมันก็ออกเด็กออกมาตัวมันจะเหี่ยวนะเห็นไหมนั่งเหี่ยวเหมือนคนแก่นะนั่นเขาเรียกแก่แล้วก็ออกบางคนแก่แล้วก็ตายออกมาตายเลยมันแก่ท่านก็ยังไม่เกิดมานะท่านก็อยู่ในครรภ์เรียกท้องแก่โบราณมันเป็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอนุปพิกถาเนี่ยพุทธเจ้าแสดงให้ยศากรบุตรฟังเนี่ยสำเร็จเป็นโสดาบันเลยนะแสดงเรื่องสัจธรรมทั้งสี่เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทุกมันมีคู่โลกมีคู่ตัวเรามานั่งนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ก็เป็นทุกข์ผัวมีเมียน้อยก็เป็นทุกข์ถ้ามันมีแค่คนเดียวมันน้อยอย่างนั้นมันก็ไม่ทุกข์ไอ้น้อยมากๆนี่นิดๆหน่อยๆอย่างนั้นทุกข์เนี่ยทุกข์คนที่เกิดมาก่อนเราก็ตายไปแล้วเนี่ยอย่างโยมบัวเนี่ยตายเราเห็นก่อนจะตายมันก็ต้องทุกข์ก่อนถ้าเราไม่รู้จักทำใจทุกข์กลัวตายอย่างที่ธรรมะบอกทุกข์เจ็บทุกข์ปวดเนี่ยผัดภาคจากข้องรักข้องพอใจชอบใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดรักใครชอบใครไม่ได้ก็เป็นทุกข์พุทธเจ้าแสดงเรื่องทุกข์ให้ฟังเราต้องหาเหตุแห่งทุกข์อะไรคือเหตุทุกข์เพราะรักทุกข์เพราะยึดติดถ้าไม่รักไม่ทุกข์ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์โบราณบอกรักมากทุกข์มากรักน้อยทุกข์น้อยไม่รักไม่ทุกข์คนอยู่คนเดียวเนี่ยไม่แต่งงานเนี่ยถือว่าดีไม่ต้องทุกข์ทุกข์แค่ตัวเองคนเดียวคนเดียวยังไงก็ไม่อดตายมาอยู่วัดนี่ก็ได้ถือศีลข้าวก็ไม่กินตายแล้วก็เผาพร้อมสวดฟรีอีกนั่นแหละ
แต่เขาก็ไม่ได้ไม่มาไม่ได้แต่ไม่มาเนี่ยเขาก็ห้ามมานะอยู่บ้านน่ะห้ามไปวัดแต่ถ้ามาเนี่ยไม่ต้องห้ามห้ามไกลๆเนี่ยอยู่บ้านห้ามไกลสมัยก่อนเขาห้ามพี่นะมาเป็นเด็กคนไปตายอยู่ทุ่งนาห่างจากวัดนี่ประมาณสัก2 กิโลสองกิโลนะงูมันกัดตายในทุ่งนา ไปหอบข้าวแล้วงูแมวเสามันกัดตายก็ห้ามผ่านนาอาตมานะเป็นเด็กที่ไหนก็ไม่พักดันห้ามมาพักอีกตรงที่นอนนะอาตมานอนกลางคืนนะนอนเฝ้าข้าวนอนกับพวกพ่อพี่น้องนะมันเป็นร่มไม้ใหญ่ก็เล็กต้นตาลเซียนมันลูกมันดองกินจิ้มน้ำพริกได้มาวางที่นั่นอีกอีเฉพาะหน้าทำนามานอนเราก็กลัวเนี่ยเข้ามาวางตรงนี้แค่เขาพักแล้วเรากลัวเลยห้ามไปใช้ไม้ไผ่โลงสมัยก่อนเขาก็ทำโลงก็เอาไอ้เชือกผูกแล้วก็เอาไม้ไผ่ห้ามหน้าคนล่างคนห้ามกันเขาเรียกห้ามพี่เขาถึงไม่เวลาเดินห้ามอะไรเขาไม่ห้ามหน้าคนล่างคนนะห้ามอย่างนั้นคือห้ามพี่ห้ามคนตายคนตายมันหนักคนที่ยังไม่ตายไม่หนักคนยังไม่ตายไปช่างกิโลเนี่ยสมมุติ60แต่ถ้าตายแล้วน่ะ60 กว่าคนพอมีลมอยู่ในท้องมันจะเบาขึ้นมาพอไม่มีลมแล้วหนักเขาห้ามกันมาวางตรงนั้นนะแล้วเขาก็เอาไปเผาเราก็กลัวคนตายทำไมก่อนมันน่ากลัวทำไมนี้เขาทำไม่น่ากลัวทำไมก่อนยาก็ไม่มีพอตายปุ๊บสับเปลือเอาไอ้ใส่สิ้นมาผูกมือผูกคอไปผูกข้าไว้เขาเรียกมัดกระสั่งไอ้ทำไมก่อนมาก็มัดกระสั่งตรงไส้เขาอยากมาให้พี่มาลอกมั้งเขาก็เชื่อกันอย่างนั้นเนี่ยสับเปลืออย่างว่าเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่จริงๆนะมันมีอะไรที่เนื้อนั่นอีกเนื้อที่ผูกไว้นั่นอีกคนโบราณเขาทำเขาเรียกปุคลาธิฐานทำเป็นตัวอย่างให้ดูเขาจะมีไส้สิ้นเส้นใหญ่ๆมาผูกไว้ใหญ่เขาเรียกได้ใจใหญ่เลยแหละเป็นมวนๆมาเขาก็ไม่ได้คลี่ออกเขาก็คลี่แค่เส้นใหญ่ๆก็ผูกคอผูกมือก็จับมือไหว้พระมันไม่ไหว้ก็จับมันไหว้อีตอนเป็นๆไม่ไหว้ก็พอตายต้องจับไหว้เอาดอกไม้ใส่ให้เอาเงินใส่ปากให้บาทหนึ่งรวยยังไงก็ใส่บาทเดียวใส่มากไม่ได้เดี๋ยวสับเลอเอาหมดเขาก็ให้บาทเดียวไม่ว่าคนรวยคนจนบาทเดียวเต็มที่ให้เต็มที่นี่เขาเรียกว่าให้เต็มที่เลยได้แค่นั้นแหละที่ยังอยู่ชาติหนึ่งถึงจะรวยขนาดไหนก็ให้แค่นี้ ทำไมถึงให้แค่นั้นเขาไม่ให้มากหรอกทำไมมาถึงรู้ว่ามันมีแค่นั้นก็จะมาเป็นลูกสับปะเลอร์เขาพ่อเป็นสับปะเลอร์ก็ไปดูนี่เวลาพ่อไปเผาไข่ทิ้งนะครับมาไม่ให้กินข้าวรวมต้องแยกเลยก็เข้าไปจับคนตายมาจับมือมัดก็เราไปดูเห็นแล้วก็กินข้าวไม่ลงทีนี้มาบ้านเขาก็แยกชามให้กินพ่อเขาก็ไม่ว่าอะไรทีนี้ก็พอมัดเสร็จปุ๊บเอาดอกไม้ใส่มือให้นอนพนมมือเงี้ยไม่พนมมันก็จับให้มันพนมแล้วก็ผูกไว้ผูกคอไว้ผูกข้าวไว้มัดกระสั่งพอห้ามไปเขาสวดอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็เวลาจะเผาเขามีมะพร้าวไปลูกมีดเน็บอันหนึ่งมะพร้าวลูกหนึ่งแล้วก็มีน้ำมันไปกะหล่อนหนึ่งน้ำมันก๊าซสมัยก่อนเรียกน้ำมันแก๊ปไม่ใช่โซล่ามันเป็นน้ำมันแก๊ปเอาไว้จุดตะเกียงก็พอไปนอนบนเมนน่ะสับเปลือกอ่ะเขาเรียกมิดเน็บคือมันมีเน็บอยู่ข้างล่างเขาถึงเรียกมิดเน็บปลายแหลมๆเขาไว้จักตอกก็ได้เอาไว้
เผาศพไหว้พระมะพร้าวว่าดึงมิตรเนบมาก็พามะพร้าวเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าคนตายนอนล้างหน้าเสื้อเนี่ยคนตายทำไมก่อนเขาจะจับกับตะเข็บสมมติเราใส่เสื้อแล้วมีกระดุมอยู่ข้างหน้าใช่ไหมจับเอากระดุมวางล่างเอาข้างล่างวางหน้าให้คนตายคนตายเท่านั้นที่ใส่เสื้อกับตะเข็บไม่ถึงกับเอาหน้าไว้ล่างล่างไว้หน้าสมัยนี้มีทั่วไปไม่ตายเขาก็ใส่แฟชั่นมันมีเลยกระดุมอยู่ข้างล่างแต่เมื่อก่อนมีแต่คนตายเท่านั้นที่จะมีเสื้อกระดุมอยู่ข้างล่างคนเป็นไม่มีเสื้อกระดุมต้องอยู่ข้างหน้าเพราะเขาใส่กันอยู่ข้างหน้ามาแฟชั่นข้างล่างล่างนี่มันกระดุมอยู่ข้างล่างเขาเอามามะพร้าวล้างหน้าเขาถือว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำสะอาดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดล้างหน้าให้คนตายครั้งหนึ่งให้สะอาดแล้วคนทำไมก่อนตายเขาเชื่อว่าต้องขึ้นสวรรค์จะทำอะไรมาแล้วแต่เชื่อแน่ว่าต้องขึ้นสวรรค์เอาดอกไม้ใส่มือให้มีเขาเรียกซองจัดเป็นซองมีธูปมีเทียนมีดอกไม้ใส่มือให้ให้พระนอนพนมมืออย่างนี้แหละเอาเชือกมัดไว้แล้วเขาก็ตัดเชือกที่มือออกตัดที่คอออกตัดที่ขาออกคนตายจะนอนเนียนเสื้อไปยืนดูแล้วพ่อเขาไม่ได้จับศพแต่เขาก็จับเขาทีแรกเขาจับเสื้อก่อนเขาจับเสื้อกระชากปึ๊ดศพก็จะความพลึบเขาจับขาดึงกลับมาเพราะคนตายกับขามันจะแข้งตัวแข้งหมดเลยจับกลับมาเขาก็มีค้อนใหญ่ๆทับขาเอาหน้าความหลงตามหลักความเป็นจริงแล้วที่เขาทำนะคือหนึ่งที่เอาไส้สิ้นมาผูกให้นะมันเป็นปุคลาธิท่านว่าผูกข้อมือก็คือซองที่ใส่มือคือให้ไปไว้พระเกศแก้วพระจุฬามณีคือเจดีย์ที่อยู่บนดาบพระอินทร์นะก่อนที่ออกที่เป็นพุทธเจ้าในตกลงพื้นพระอินทร์ก็เลยเอาผ่านมารับไปพอรับปุ๊บก็ไปสร้างเจดีย์เกศแก้วพระจุฬามณีอยู่ชั้นดาวดึงใหญ่ต้อง10กว่าโยชน์โยชน์นึงก็16กิโลใหญ่ขนาดไหนใหญ่เจดีย์นี้ใหญ่สูงเยอะสูงเลยแหละเอาเส้นพรมพุทธเจ้าไปไหวที่นั่นทุกวันนี้ยังอยู่เส้นมวยพรมเนี่ยยังอยู่เชื่อว่าคนตายจะต้องไปไหว้พระเกศแก้วพระจุฬามณีบนดาวดึงเขาเชื่อว่างั้นแต่เขาตัดเชือกที่มือเนี่ยคนที่จะแต่งงานกันเนี่ยเขาเรียกผูกข้อมือเขาก็จะผูกมือเวลาไปแต่งงานเนี่ยเขาจะเอาไส้สิ้นมาครูดมือแล้วเขาก็ให้พรแล้วเขาก็เอาเชือกผูกมือเขาเรียกผูกข้อมือพอตายแล้วเนี่ยเขาก็ตัดออกบอกว่าไปไม่มีแล้วมึงลูกพ่วเมียอะไรไม่มีไปคนเดียวตัดออกให้รู้ว่าเนี่ยตัดขาดกันไปแล้วพวกเมียไม่มีแล้วนอนอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยเมียตายเนี่ยใครต้องจะไปตื่นมาเมียตายไม่มีเราจะไปนอนกอดกันอยู่ใช่ไหมไปแล้วกูออกจากบ้านไปตามคนอื่นทำไมก่อนมืดมืดมันก็ตามกันมาจุดตะเกียงตะมืดคนตายไอ้เมียก็บอกพวกไปที่ชอบแล้วพ่อมึงอย่ามาลบมากวนเลยจะมาห้าฉันนะฉันกลัวลูกล้านมันกลัวไปเถอะเพราะมันมีแล้วนี่มันมีเป็นอย่างนั้นคนที่บ้านจะมาเนี่ยตายพั่วตายไปเผาบ่ายเผาสวดมาสามคืนแล้วก็ไปเผาเสร็จกันกลับบ้านกลางคืนมามันทั้งเฮาทั้งห้อนที่บ้านคนตายนะคนโบราณก็กลัวเลย
คนบ้านนอกกลัวก็บอกกับพ่อบอกพ่อมึงไปที่ชอบที่ชอบเธอจะมาเลยจะมารบกวนเลยลูกหลานมันกลัวฉันก็กลัวตายแล้วให้ไปที่ชอบที่ชอบเขาก็ไม่รู้เราชอบอะไรแต่ต้องบอกไว้ก่อนให้ไปกลัวจะมาบ้านนะพวกไม่ให้เข้าบ้านอีกนะบอกให้ไปที่อื่นอีกเนี่ยตายแล้วถ้าไม่ตายเนี่ยเขาออกจากบ้านดิไม่ให้ไปใช่ป่ะไปไหนก็ไม่ให้ไปพอตายแล้วไปไม่เลยไปเถอะอย่ามาเลยลูกหลานมันกลัวฉันก็กลัวนะที่ไหนได้ล่ะขโมยมันมาเล่นคล่องใส่ทุ่นไปเกือบหมดขโมยมันไม่กลัวไอ้บ้านข้างๆหมู่บ้านมันห่างกันประมาณสัก200เมตรนะเขาได้ยินมาเฮาที่นี่แต่ที่บ้านเขาห้ายก่อนแล้วเขาก็เลยตามมาตามเสียงมามาเลยมาตะโกนบอกทางนี้ยังจุดธูปบอกพั่วอยู่เลยพ่องไปเถอะไปที่ชอบที่ชอบจุดธูปด้วยกลัวจะมาไม่ให้มาก็เลยเข้ามาบอกโอ้ยขโมยมันลักข้องไปหมดแล้วถึงอ้าวไม่ใช่พ่อไอ้พวกนี้เนี่ยว่าขโมยเนี่ยคนเรามันกลัวถึงขนาดนั้นเขาก็ตัดอันนี้ไปแล้วคนเจ้ากรอย่าเผานะก็ตัดห่วงที่คออีกห่วงที่คอเนี่ยเขาผูกห่วงไว้เลยเขาเรียกมัดกระสั่งมีตัดปุ๊บบอกว่าห่วงที่คอคือลูกคนสมัยก่อนมีลูกเขาจะให้ขึ้นคอไปไหนก็เอาลูกขึ้นคอไปลูกเล็กๆไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ไปไหนก็ใส่รถลุนไปใส่ยามกับผายลังสมัยก่อนไม่มีขึ้นคอไปสมัยนี้ใส่รถเข็นใส่อะไรไปตามห้างเมื่อก่อนก็ให้นั่งคอไปห่วงลูกคือห่วงที่คอเพราะลูกมันนั่งอยู่ที่คอนี่คือตัดไปเลยนะมึงไปเลยลูกไม่เกี่ยวลูกก็ไม่ไปตามเราห่วงมันแค่ไหนมันก็ไม่ไปมันก็ต้องบอกพ่อไปเถอะไปที่ชอบที่ชอบฉันไม่ขึ้นและคอแกใช่ป่ะอยู่ขึ้นไงเพราะกลัวทีนี้ก็ตัดห่วงลูกไปแล้วก็เลือกห่วงที่เท้าอีกไงที่เรามาวัดไม่ได้มันห่วงที่เท้านี่แหละห่วงที่บ้านกลัวบ้านพวกจะมางัดกลัวเขาจะมาโกงกลัวเขาจะมาปล้นห่วงทรัพย์สมบัติที่อยู่เนี่ยที่ดงที่ดินเนี่ยมาไม่ได้มาวัดไม่ได้ห่วงมาก็ห่วงแต่พอเขาตัดห่วงตัวนี้แล้วเขาลงไปแล้วเนี่ยตัดฟึบไปเลยแกไม่ต้องมาห่วงแล้วลูกล้านนะบ้านช่องแกไปเถอะตายไม่ให้เข้าบ้านด้วยนะคนที่เนี่ยเขาไม่เอาไปไว้บ้านหรอกเขาไปวัดเลยตายวันนี้ไปวัดวันนี้เนี่ยให้บ้านใหญ่ขนาดไหนกว้างถึง20วายาว40วาบ้านก็ไม่ให้เข้าหรอกเรานอนห่วงแทบตายพอตายมันไม่ให้เข้าเลยแถมจุดทุบไล่เราอีกให้ไปที่ชอบอีกอีตอนชอบก็ไม่ให้ไปพอตายมันให้ไปที่ชอบที่ชอบอีตอนไม่ตายมันชอบไม่ให้ไปเนี่ยคนเรามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดตัวไปเลยก็ได้เงินไอ้ฮะไอ้บาทเดียวนะที่เขาใส่ปากให้สมัยนี้เขาไม่ใส่ด้วยถือว่านั่นเอาไปเงือกเงินปากพี่สมัยนี้ไม่มีเขาไม่ให้เลยหายไปก็สับปะเลอหลวงเกลี้ยงคนรวยให้พันก็เสร็จหลับไปแล้วอยู่ทางนี้จับศพก็หลวงกระเป๋าไม่ผิดกฎหมายไม่มีเจ้าของนี่เรื่องจริง แล้วมันมีมานานแล้วด้วยซึ่งว่ามันจริงเราก็ไม่ได้คิดมันต้องคิดไว้ก่อนต้องทำก่อนแล้วเขาใส่เสื้อกลับร่างให้นะไม่กลับแล้วจับมันคว่ำหน้าบายบายไปแล้วปูนปูนคว่ำหน้าไปแล้วไม่หันร่างกลับมาให้เราอีกเขากลัวจะกลับเขาเลยใส่เสื้อกลับตะเข็บให้ปางนู้นให้ปางนู้นอย่าปางนี้
เยอะสมัยนี้มันไม่เห็นไม่มีใครทําเดี๋ยวนี้มีอยู่อาตมาเคยไปเผาศพมีอยู่ต่างจังหวัดแถวบุรีรัมย์สุรินทร์ทางภาคอีสานยังมัดกระสั่งอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรพอตายแล้วเขาก็จะว่าน เอาเงินนะใส่ผ่านมาว่านตอนเวียนเมนหรือไม่เวียนเมนก็จะว่านว่านเอาเงินว่านว่านทิ้งกันเนี่ยในนั้นเขาก็บอกโอ้ยข้าไม่เอาแล้วข้าไม่เอาแล้วญาติก็ว่านคือว่าว่านทานแต่ไม่ใช่หรอกข้าไม่เอาแล้วเงินนะไม่ต้องมาให้ข้าแล้วในธนาคารธนาคารใครอยากเอาไปเข้าไปไม่เอาแล้ววานทิ้งให้คนนี้เขาก็ว่าน คนก็แย่งกันก็คนตายไม่เอาคนเป็นก็แย่งนี่ก็เงินปากพี่ก็ใครเอาก็ลูกสับเปลือยนี่อาตมาเนี่ยเอามากินหมดเอาแกไม่เอาฉันเอาก็หาใส่ปากใครแล้วไม่เอาถ้าเอาก็ต้องไม่อยู่ตรงนั้นเลยเผาแล้วก็ยังเป็นเงินเราก็ไปจุ่มน้ำขัดกระปูนปุ๊บๆๆๆไปแล้วบาทนึงก๋วยเตี๋ยวสองชามหิ้วขึ้นมาครั้งนี้เงินปากพี่นั่งอยู่เนี้ยกินเงินปากพี่มาเยอะแล้วไม่ได้เอาไปมีใครเอาไปเขาไม่ให้ด้วยบ้านก็ไม่ให้เข้าไปไว้วัดเอาไปนอนให้ลดน้ำอีกทำไมก่อนเขาไม่ลดหรอกจับอาบน้ำเลยจับมาอาบน้ำเลยแม่จะมาในพอตายปุ๊บมาอุ้มไปเข้าห้องน้ำจับอาบน้ำฟอกสบู่ฟอกยาสระผมเลยอาบให้เลยให้สะอาดเลยแต่ผมก็เดี๋ยวนี้ไม่มีเอาน้ำมาล้างมือเขากลัวอะไรมันจะติดมือไปนะขี้ฝุ่นยังติดไม่ได้เนี่ยพวกลางทิ้งหมดแล้วเงินนี่แน่มันจะติดแล้วคนตายมันแบมือมันไม่กำมือ แบมือตายไม่เอาอะไรสักอย่างถึงว่า คนเรามันก็อยู่แต่เวลานี้แหละเป็นนี่เนี่ยตายแล้วไม่เอาเราไม่เอาเงินก็ไม่เอาไอ้แท้มที่บ้านเขาก็ไม่เอาเราอีกหลักแทบตายก็ต้องเอาไปเผาจริงวัวควายแม้จะเป็นสัตว์ยามวิบัตินั่งเข้ายังค่ายได้คนตายไปค่ายครึ่งสตางค์ก็ยังแพงแพงไหมถ้าไม่แพงซื้อได้ยังมาค่ายให้ไม่ซื้อครึ่งตังค์ก็ไม่ซื้อแพงใครจะซื้อไปทำอะไรเอาไปแคว้นก็ไม่ได้วัดตั้งฐานเมื่อก่อนมีกระดูกเยอะวัดทุ่งก็เยอะเอาไปให้เขาหม้อเขาทำให้เลือดจากกระดูกก็มาห้อยไว้ดูให้มันเป็นนิมิตติดตาเราทำสมาธิก็ลืมตามาดูกระดูกอ่ะมันลืมก็พอหลับตาไปลืมก็ลืมตามาดูอีกดูตัวอย่างเขาเรียกตัวอย่างแล้วก็น้อมกระดูกให้มาเข้าห้าตัวเราไล่ๆย่างมันจะดับ คิดถึงความตายสบายนักมันหักลักหักลงในซ่องซ่านมันเท่ามืดโมหันอันตรการ เดือดกันลืมถึงว่าคนเนี่ยอยู่ใครตายมันอยู่ได้ทุกคนบางคนก็อยู่10ปี20ปีมันอยู่ได้อยู่ใครตายจริงๆถ้าใครตายมันก็คือ7 80 90ใครตายถ้าอยู่เลยตายก็อย่างหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวันพุทธเจ้านี่อยู่เลยตายอยู่เลยยังเทศซ่อนเราอีกซ่อนทุกคนปฏิบัติได้จริงเราไม่ต้องไปเชื่อเราต้องทำเองจิตสงบครั้งเดียวเราจะเชื่อเลยพุทธเจ้ามีจริงเพราะศาสนาพุทธไม่ได้ซ่อนให้คนเชื่อนะต้องทำเอาเชื่อไม่เชื่อก็ทำไปก่อนคนเชื่อคนง่ายมันก็จะถูกหลอกเนี่ยเดี๋ยวจะมาก็หลอกเอาวัดสวรรค์มีจริงค่าให้20,000คืนนี้มีใครซื้อบ้างล่ะ
ซื้อไปก็ถูกหลอกมันมีจริงแต่มันไปอยู่ไม่ได้ไงเราไม่ได้ทําอยู่ไม่ได้สักวันเราต้องสร้างนรกก็ต้องสร้างนะไม่สร้างเขาไม่ให้ลงนรกนะอาตมาตอนนั้นจะตายที่ว่าหม้อบอกนะหลับตาปุ๊บมันเห็นคนจะตายมันมีอะไรมาปรากฏให้เราเห็นเคยเห็นราชรถป่ะเมื่อไหร่คนตายเนี่ยทุกวันนี้เขาใส่ราชรถเข็นกันวนเมนคนตายก็จะเวียนซ้ายเวียนไปทางซ้ายถ้าพระที่จะบวชเป็นนาคเขาจะเวียนไปทางขวาคนก็ล้ำวงกันรอบพูด ถึงเรื่องนี้อาตมาเคยบวชตอนอายุ20ยังนึกถึงคนนี้ไม่ให้คิดไม่จัดงานหรอกคิดว่าจะบวชข้าวหม้อแกงหม้อพากันเดินเข้าวัดไปจะไปบวชพอดีมีคนอยู่คนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยจะบวชเดี๋ยวจะช่วยเครื่องแห่ให้แห่นาเขาบวชเพื่อนเพื่อนเขาบวชเขาก็มีแห่แล้วมาบวชไม่มีคนนี้ก็จะช่วยเอาจะช่วยก็เอาบอกเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพเองแกเป็นคนพิการยังนึกถึงแกไม่ให้ตายไปแล้วแต่แกไม่ได้ไปแกก็ออกเงินออกอะไรให้แกมีเมียสวยตอนนั้นจะมาอยู่ประมาณสัก14-15แต่แกแต่งเมียมาแกเป็นคนพิการคนง่อยคนก็เรียกโปลิโอไอ้ขารีบแค้นรีบแต่ว่าแค้นเขาไม่รีบเขารีบแต่ข้าต้องข้าง่อยเปรี้ยเสียข้าแต่ใจแกน่ะไม่ง่อยเป็นคนใจกว้างคบเพื่อนคบอะไรเพื่อนดีๆทั้งนั้น ทำมาหากินพิการไปได้เมียมาช่วยโอ้เมียยังช่วยเรานุ่มรุ่นๆยังเห็นเมียเขาช่วยเลยเออพิการยังได้เมียช่วยขยันซ่อมรถเป็นช่างซ่อมรถห้าเงินเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกมีลูก2 คนคนโตผู้ชายคนเล็กผู้หญิงหน้าตาดีลูกผิวขาวติดแม่ขาวแม่หน้าตาดีผิวขาวอยู่มาก็ผิดหวังเรื่องเมียคนมีเมียสวยฮะเหมือนอย่างที่บอกกามเมื่อกี้น่ะมันก็คอยจะมีคนมาแย่งนี่เมียสวยมันก็เกิดอะไรต้องมีอะไรกันมันก็ไม่ต้องไปพูดถึง แกก็น้อยใจใจนี่เต็มร้อยคบเพื่อนก็รักเพื่อนเพราะน่าจะมาเป็นเด็กเขาเห็นว่าเรานิสัยดีก็เลยเป็นเจ้าภาพเครื่องแห่ให้เราก็ซึ้งน้ำใจแกเราไม่ต้องการทีแรกเขาให้ก็เลยเอาไปสนองความดีเขาอยากจะให้เราก็เอาแต่เขาก็ทำบุญมาในพระไตรบวช ด้วยเขาก็ทำเขาก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะแล้วก็เครื่องแห่ด้วยก็อยู่มาก็เกิดปัญหากันเรื่องเนี้ยเรื่องเมียสวยเมียสวยเพื่อนๆมันก็ชอบมีคนนี้ก็คนพิการก็น่าสงสารแต่มือไม่พิการก็ขับรถคว่ำบิดรถเขาช่างมันต้องบิดปังปังปังนะไม่ก่อนนะมีรถมันล้มสมัยก่อนไม่มีแล้วโน่นรัดยางโน่นลูกหลังรถมันล้มแกพิการแกยกไอ้คนก็ไม่เอาอุ้ยต้องหักยังยกรถแต่เปล่าแกพิการน้อยใจเมีย
ปืนจ่อกำมับตัวเองยิงปุ้งกลางคืนเรียบร้อยน้อยใจเมียแล้วแค้นเพื่อนด้วยไม่รู้จะทำยังไงเขาเรียกคนฆ่าได้แต่ย่ามไม่ได้ใจแกเกินร้อยเราก็ส่งสั้นก็พยายามแผ่เมตตาให้แกถ้าแกมีไม่แต่คนฆ่าตัวตายเนี่ยยากที่จะได้ทำบุญยังไงก็ส่งไปไม่ถึงมันตกนรกมันไม่ถึงนรกมันอยู่ลึกฆ่าตัวตายนี่มันต้องฆ่า500ชาติแล้วนี่มันชาติที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้ามันเกิดเรื่อยอีกชาติหนึ่งก็โชคดีไปตกนรกไปอีกเที่ยวเดียวเที่ยวนาก็เป็นคนสมบูรณ์ถ้ามันเป็นชาติที่หนึ่งที่สองก็โอ้โหอีก400กว่าชาติในตามตำราบอกว่าอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ก็บอกคนเนี่ยฆ่าตัวตายต้องฆ่าถึง500ชาติมันเป็นกรรมตกนรกเกิดมาก็คิดฆ่าตัวตายอย่างเดียวไม่คิดอะไรมันต้องมีเหตุให้ฆ่าตัวตายจนได้น้อยอกน้อยใจฆ่าตัวตายเพราะเขาไม่รู้ว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันบาปก็ฆ่าตัวเองตัวเองนี่สามารถจะเป็นเทวดาก็ได้ถ้าไม่ฆ่าตัวตายร่างกายเป็นเครื่องมือให้จิตทำความดีจิตถ้าไม่มีกายทำยากทำอะไรก็ทำยากมันทำไม่ได้เพราะมันไม่มีกายไม่มีเครื่องมือเพราะกายมันเป็นธาตุจิตนี่มันเป็นทำสมาธิก็ต้องมีธาตุจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานเป็นนรกเป็นหมดเป็นหมาเป็นหมูเป็นแมวเป็นหมดแล้วแต่ใครจะโชคดีได้เป็นคนคนนี้โชคดีนะการเป็นมนุษย์เนี่ยเปรียบไว้ว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรตาบอดด้วยนะอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรก็มันกว้างใหญ่ไพศาลมีห่วงยางพอลอดหัวเต่าอยู่ห่วงหนึ่ง100ปีเต่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาให้ใจครั้งหนึ่ง100ปีโผล่ครั้งนึงถ้าโผล่มาตรงเป๊ะเข้าไปในห่วงเนี่ยได้เป็นมนุษย์มันง่ายหรือมันยากไม่ง่ายเลยยากมนุษย์นี่ได้ยาก ได้มาแล้วเนี่ยก็ทำความดียากแต่ตระกูลอาตมาเนี่ยมันจะดีปลายงอตอนต้นชีวิตก็ทำบุญทำบาปกันไปพอปลายชีวิตก็ทำบุญบาปไม่เอาทำบุญกันบวชเยอะตระกูลอาตมาเนี่ยพอมีครอบครัวเนี่ยบวชพอลูกโตแล้วเขาจะบวชเอาตัวรอดปู่ย่าตายายเขาทำมาก่อนลูกหลานก็ต้องทำตามบางคนรุ่นล่างๆเนี่ยจะไม่ได้ทำเลยเพราะมันห่างวัดรุ่นเหล่านี้พ่อแม่พาเข้าวัดรุ่นล่างๆเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่พาเข้าบางทีก็ทุกข์ถึงอยากเข้าแล้วก็ใช้ชีวิตต้องไม่ประมาทประมาทมันมีสองอย่างประมาทในโลกกับในธรรมประมาทในโลกก็บิดรถแข่งกันเนี่ยประมาทในโลกลดความตายลดชนตายเนี่ยประมาทใช้ชีวิตแบบประมาทประมาทในธรรมก็คือไม่ทำความดีไม่เชื่อสวรรค์มีจริงนรกมีจริงไม่เชื่อเขาทำไว้ลอกเราก็ไม่เชื่อเพราะไม่เห็นใครเห็นบางมาพูดต่อๆกันมาก็มีพุทธเจ้าเห็นก็มาบอกให้เราฟังเราจะเชื่อไม่เชื่อก็ทำเอาเพราะนรกสวรรค์อยู่ที่ใจนะเทวดาอยู่ที่ใจตัวเป็นคนใจเป็นเทวดาคนใจดีเนี่ยใจบุญมีเมตตากรุณา
มุทิตาอุเบกขาเนี่ยพรหมวิหารสี่เนี่ยใจบุญเนี่ยเนี่ยเป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์เขาเรียกมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาเป็นได้ทุกอย่างมนุษย์คนเนี่ยเป็นทุกอย่างเขาเรียกสร้างขั้นปรุงแต่งปรุงแต่งมันได้สร้างขั้นจิตนี่เนี่ยปรุงไปปรุงมาปรุงเป็นหมาเป็นแมวได้เลยปรุงเป็นเทวดาก็ได้ปรุงเป็นคนก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเรียกอะไรมันเป็นที่เดียวอ่ะที่เขาเรียกที่แจ้งเกิดที่อื่นเขาไม่แจ้งนะมนุษย์ต้องแจ้งเกิดนะแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรในชาติต่อไปก็ต้องทำไปจากนี้นะที่อื่นไม่มีที่ทำนะน้อยทำยากแต่ต้องทำบนโลกมนุษย์อย่างเดียวแต่เป็นมากก็ทำได้อย่างกับ โคสกะเทพบุตรอย่างนั้นนะทำมาจากมาไปเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรไปอยู่ดาวดึงแต่น้อยเกิดมาพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีมาทักตวงหรือว่าที่ได้ทำบุญอย่างนั้นน้อยเกิดมาก็ไม่เชื่ออยู่ๆกันไปอยู่ไปหมดวันไป ที่การคบคนเนี่ยมันมียังคบคนผ่านไปห้าพิษมันมีในอดีตนะ พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปคบเทวทัตเนี่ยเทวทัตเป็นคนผ่านเป็นพระด้วยแต่พระแบบอยากเป็นใหญ่อยากเป็นหัวหน้าอยากทำอะไรที่แทนพระพุทธเจ้านะก็พยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ก็ฆ่าไม่ได้ก็อาศัยพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยตัวเองก็ทำฌานได้เหาะได้เหาะได้ไปไหนก็เหาะได้มีฤทธิ์แต่ว่ายังไม่สำเร็จได้แค่ฤทธิ์ได้แค่ฌานก็ ไปคบเจ้าชาติศัตรูไปคบคนผ่านก็เลยยุมาถามอยากเป็นเจ้าไหมตอนนั้นเจ้าชาติศัตรูอายุ16อยากเป็นเจ้าไหมเนี่ยอยู่อย่างนี้เมื่อไรจะได้เป็นเจ้าเดี๋ยวก็ตายก่อนเดี๋ยวพระเจ้าพิมพิสารของรัฐไม่ยอมสละสมบัติเดี๋ยวก็ตายก่อนเราก็ไม่ได้เป็นแก่ตายไปไม่ได้เป็นเจ้าอยากเป็นเจ้าไหมเดี๋ยวจะบอกวิธีให้นี่ครบคนผ่านก็แนะวิธีให้เลยถ้าอยากเป็นต้องฆ่าเลยฆ่าพ่อตัวเองเนี่ยเราจะได้เป็นถ้าไม่ฆ่าไม่ได้เป็นตอนนี้เรายังนุ่มแน่นเนี่ยอยู่16เนี่ยเราได้เป็นเจ้าอีกนานถ้ารอจนแก่โอ้จะเอาเรี่ยวแรงเนี่ยไปเป็นเจ้าฆ่าเลยก็เลยอยู่ให้ฆ่าพ่อก็เอามีดไปซ่อนมีดไปว่าจะไปฆ่าพ่อไปในทองบัลลังก์พอดีเขาตรวจเจอก็เลยถามว่าพกมีดมาทำอะไรอยากเป็นเจ้าเอ้าอยากเป็นเจ้าไม่บอกพ่อนี่พ่อจะได้ให้เป็นนี่สมบัตินี่ก็ว่าให้ลูกกันแหละพ่อไม่ได้เป็นมานานอะไรหรอกเดี๋ยวก็จะให้แต่ช่ว งนั้นน่ะพระเจ้าพิมพิสารน่ะเป็นโสดาบันแล้วฟังธรรมพุทธเจ้าฟังในอนุปุพพิกถาที่บอกเมื่อกี้น่ะฟังจบไปแล้วเป็นโสดาบันบรรลุธรรมเกิดอีก7ชาติแต่ไม่เข้าท้องใครแล้วพระนุ่นอยู่บนสวรรค์ถ้าทำฌานได้ก็นู่นเป็นพรหมแล้วแต่เลือกได้โสดาบันเราจะเลือกเกิดที่ไหนก็ได้เลือกได้ก็เลยบอกว่าถ้าอยากเป็นได้พอจะให้เป็นก็เลยยกสมบัติให้เลยให้เป็นอยากเป็นเลย
พ่อก็ไม่อยากเป็นอยู่แล้วก็เอาไว้ให้ลูกอยู่แล้วก็เทวทัตก็ไปยุอีกอุ้ยไม่ได้นะเจ้าพิมพิสารเขามีข้าทาสบริวารเยอะนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาอยากได้สมบัติคืนเขามาฆ่าเอานะต้องฆ่าเลยในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วต้องฆ่าเลยอย่าไปปล่อยเดี๋ยวเขามาเอาคืนนะยุอีกเชื่ออีกก็เลยคิดฆ่าก็เลยจับพ่อไปขังไว้เจ้าพิมพิสารไปขังก็บอกขังไว้ไม่ได้ไปขังงานไม่ได้นะไปยุอีกมันต้องฆ่าเลยไปขังงานเดี๋ยวเขามันเหมือนขังหมาไว้ในกรงนะเดี๋ยวหมามันกัดกรงขาดมันก็มากัดเราอีกนะอย่างนี้เดี๋ยวพระเจ้าพิมพิสารออกมาได้เขามาฆ่าเราอีกนะเราต้องฆ่าเลยก็เลยให้อดอาหารไม่อยากฆ่าพ่อไงคือไม่อยากจะเอามีดไปฟันพ่อให้ตายเลยให้อดอาหารอดอาหารก็แม่พระเจ้าชาตูนะนางเวเทหีเนี่ย ก็เอาข้าวซ่อนไปให้ทีแรกก็ซ่อนในมวยพ่มไปเอาไปให้ขังไว้ตั้งนานเลยให้อดข้าวไม่ตายสักทีก็แล้วคนเจอว่าเมื่อไงไม่ตายอ้อเอาข้าวซ่อนมาคนลั่งก็เลยมาให้ซ่อนมาให้ซ่อนข้าวก็คนหมดไม่รู้ทำไงก็เลยเอาแป้งทาไปทาตัวไปให้เลียกินพอข้าวข้างในก็เลียกินพอจับได้ว่าเอามาเลียให้เลียกินก็มาให้ข้าวเลยให้อดเทวทัตก็มายุอีกต้องฆ่าเลยเอาไว้ไม่ได้หรอกก็เลยให้ทหารเอามีดโกนไปกรีดเท้าเลยเพราะว่าอยู่ตั้งนานก็ไม่ตายสักทีด้วยทำไมไม่ตายอยู่ด้วยอำนาจของฌานอยู่ได้หลายวันก็ไม่ตายเข้าฌานแล้วไม่ตายมีดโกนเชื่อนกรีดเท้าเลยเดินจงกรมไม่ได้ก็ตายอีวันที่พ่อตายเจ้าพิมพิสารตายพระวรรณคตเจ้าชาตศัตรูเนี่ยลูกออกพอดีเลยทหารมหาดเล็กก็จะมาบอกคนหนึ่งจะมาบอกว่าตายอีกคนจะบอกว่าเกิดวิ่งมาเจอกันเราเข้าไปพร้อมกันเลยก็เลยไปแจ้งว่ามีเรื่องจะมาบอกเรื่องมากราบทูลเขาบอกเรื่องอะไรบอกมีเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีเรื่องดีกับเรื่องร้ายจะเอาไหนก่อนบอกว่าเอาเรื่องดีก่อนก็เลยบอกว่าเอาไม่เฮ็ดสิประสูติลูกเป็นผู้ชายโอ้พระเจ้าชาตศัตรูดีใจโอ้ได้ลูกผู้ชายดีใจมากเลยนึกถึงพ่อตัวเองเลยโอ้นี่เรารักลูกมากเลยนี่แสดงว่าพ่อเราก็รักเราเหมือนนี่ก็เลยบอกให้ไปปล่อยบอกให้ทหารไปปล่อยพ่อเลยบอกไม่ฟังเรื่องร้ายก่อนเลยฟังเอาบอกมาบอกพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตแล้วโอ้โหพอบอกแค่นั้นน่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยครบคนผ่านไป5พิษบูชาก็ไม่บูชาคนดีไปบูชาคนช่วยไปบูชาเทวทัตพุทธเจ้าไม่บูชาพ่อแม่ตัวเองดีจะตายไม่บูชาไปฆ่าซะตายอีกนี่แม่ ไม่เฮ็ดสิแม่ของเจ้าชาติสูเนี่ยก็เลยหนีไปทนไม่ได้กับลูกชายหนีกับเมืองนู่นเมืองไปห้าญาติพี่น้องแควนโกศลไปเพราะเป็นนู่นเลยไปห้าพระเจ้ากระเส้นประเส้นที่โกศลกลับมาอยู่นู่นเลยทิ้งลูกเลยไม่เอาแล้วลูกข้าพ่อแต่ลูกก็ฆ่าไปแล้วก็มันนึกได้โอ้
เรานี่มันทำบาปไปซะแล้วบาปที่ลืมไม่ได้เลยเรียกปิตุฆาตฆ่าบิดาสวรรค์ปิดนรกเปิดนรกมันเปิดตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละความร้อนร้อนลุ่มกลุ่มอกนอนไม่ได้ทำยังไงก็นอนไม่ได้ย้ายเมืองก็ย้ายเมืองเก่านอนไม่หลับย้ายเมืองไปอีกไปสร้างเมืองอยู่ใกล้ๆตั้งใหม่นอนไม่หลับไปห้าใครก็ช่วยไม่ได้เลยไปห้าลัทธิไหนก็ช่วยไม่ได้ไปฟังธรรมใครก็ช่วยไม่ได้ทำให้สบายใจไม่ได้เลยตกนรกทั้งเป็นนี่ครบคนผ่านผ่านพาไปห้าผิดทำไงดีก็เลยไปห้า หม้อโกมารพัทไปเล่าให้ฟังทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีเราไม่สบายใจนอนไม่หลับเลยโกมารพัทบอกว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญวันพระวันเพ็ญกลางเดือน15ค่ำพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ที่วัดน่ะอยู่ที่ของวัดของกุมารพัทน่ะส่วนมะม่วงบอกให้ไปฟังแล้วจะพาไปบอกมีพระพันกว่าพัน250ก็พาเดินไปเดินมันง่ายอยากฟังธรรมก็เลยไปพึ่งแล้วเงียบเงียบไปเอ๊ะทำไมนายบอกพาเป็นพันไงเงียบกิบเลยจะลอกเรามาฆ่าเปล่าคนมันฆ่าเขาแล้วมันก็ระแวงเขาอยากฆ่าตัวเองบอกไม่ได้มาพระเขาไม่ได้พูดอะไรเขาทำความเพียรกันเข้าฌานปฏิบัติธรรมบอกโอ้ดีจังเลยเงียบดีจังเลยคนพระเป็นพันไม่ได้ยินคุยกันเลยก็เลยเข้าไปห้าพุทธเจ้าก็ไปถามพุทธเจ้าเห็นว่าพระนี่เงียบดีก็เลยถามว่าเป็นสมณะนี่ดียังไงดียังไงถึงเป็นสมณะมีอะไรดีพุทธเจ้าก็แสดงสามัญญพจน์ให้ฟังแสดงจบแล้วเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยฟังจบแล้วเนี่ยไม่สำเร็จเลยได้แค่เป็น เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถึงเป็นสรณะถือเป็นสรณะขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยหลังจากเจ้าชาติศัตรูกลับไปเนี่ยเจ้าชาติศัตรูเนี่ยถ้าไม่ปลงพระชนไม่ฆ่าพ่อตัวเองนะจะได้สำเร็จโสดาบันในการฟังสามัญญพจน์เนี่ยเขาไม่สำเร็จเพราะเขาฆ่าพ่อเขาจะต้องไปตกนรกอเวจีปิตุฆาตเนี่ยสวรรค์ปิดนรกเปิดต้องไปใช้กรรมในนรกนะต้องถูกไฟไหม้อยู่ในนรกเป็นแท่นๆปีกว่าจะขึ้นมาอีกเจ้าชาติศัตรูก็แค่ได้เป็นเขาเรียกอะไรแค่ฟังธรรมนี่แล้วได้แค่เป็นอุบาสกเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นั้นไม่สำเร็จอะไรเลยพอฟังแล้วเนี่ยได้แค่เนี่ยถ้าไม่ฆ่าพ่อจะได้เป็นโสดาบันจะไม่ต้องไปตกนรกเลยไปคบคนผ่านซะก่อนทีนี้สั้นสามัญญพจน์เนี่ยที่พระเจ้าชาติศัตรูถามเนี่ยว่าเป็นสมณะดียังไงมีพ้นยังไงบ้างพระเจ้าคงแสดงว่า
การบวชเป็นภิกษุเนี่ยมันดีเบื้องต้นเนี่ยก็มีสิ้นเรียกจุลสิ้นจุลสิ้นเนี่ยเป็นเบื้องต้นคือมีสิ้นแล้วพระมีสิ้นแล้วเนี่ยไม่รับเงินไม่รับทองไม่กินข้าวเย็นเที่ยงไปแล้วไม่กินข้าวไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ที่ข้างในยัดด้วยนุ่นหรือซ้ำหลีเนี่ยแล้วก็ไม่โกหกไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยคือสามัญญพ้นที่ให้พ้นในเบื้องต้นจิตเราจะไม่เศร้าหมองในการไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่ทำผิดจุลสิ้นเนี่ยสิ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ไปตัดต้นไม้ไม่เกี่ยวหญ้านี่คือจุลสิ้นที่จะให้พ้นกับภิกษุที่บวชคือสมณะ ไม่กินข้าวเย็นไม่ดื่มสุราเมลัยไม่พูดตดไม่พูดปดมดเทศไม่ติเตียนผู้อื่นนี่คือจุลสิ้นเป็นสิ้นเบื้องต้นถ้าทำไปแล้วจิตใจจะไม่เศร้าหมองถ้าเราไม่ทำเนี่ยยกเว้นสิ้นไม่ต้องทื่อทื่อมันหนักหลวงปู่ทั้งวันบอกสิ้นอย่าไปทื่อทื่อแล้วมันหนักสิ้นเว้นไว้เฉยๆเขาห้ามก็อย่าไปทำมีสติอยู่มันก็จะไม่ทำในท่ามกลางเป็นมหาสิ้นพระเนี่ยถ้าอยากรักษามหาสิ้นเนี่ยสามัญญพ้นในเบื้องกลางเนี่ยมหาสิ้นก็คือพระเนี่ยจะไม่ห้ากินด้วยการไปดูดวงดูดาวดูเดือนว่าคนนี้โชคไม่ดีดวงไม่ดีทำอย่างนี้จะรวยอย่างนั้นจะรวยเอาเงินมาถวายเท่านั้นเท่านี้มาที่มาถวายอยากจะได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยมาห้าสิ้นไม่ไปลอกลวงเขาต้มตุ้นเขาไม่ห้ากินด้วยการดูดวงไปดูดาวว่าโลกนั่นดวงไม่ดีนะโยมดวงไม่ดีเนี่ยดาวเลิกนี่ขึ้นดาวห้างมันขึ้นเนี่ยดวงมันตกโยมนี่ดาวตกดวงตกนะเนี่ยมาห้าสิ้นเหมือนอย่างแม่ธรรมาเพื่อนเป็นเพื่อนกันไปไม่สบายตื่นนอนมาไม่สบายรู้สึกมึนหัวเวียนหัวไปหมดไปห้าหม้อแต่ไม่ได้หม้อรักษาไปห้าหม้อดูดูชั้นที่ชั้นเป็นอะไรมันมึนหัวเวียนหัวมันเหมือนจะเป็นลมเป็นแรงอะไรแกก็ว่าแกไปเขาก็ดูดวงให้โอ้ยแกนี่มันจะตาขาดนี่ถ้าแกไม่ต่อชะตาแกตายภายในเจ็ดวันนี่นะโอ้โหหนักกว่าที่เมื่อเช้าตื่นนอนนี่ความตายมาถึงภายในเจ็ดวันโอ้โหใครว่าไงใครทุกข์ทักอย่างนี้มันก็ต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเนี่ยคือการดูดวงถึงห้ามพระดูพุทธเจ้าบอกให้รักษามหาสิ้นไว้นี่คือมหาสิ้นก็เลยว่าไปห้าพวกบอกแกพาฉันไปห้าพระหน่อยดิฉันจะไปต่อชะตามันน่าเกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวข้าวกันก็สมัยก่อนมันไม่ค่อยมีคนจ้างรับจ้างรถเกี่ยวอะไรไม่มีใช้เขียวมือเกี่ยวเขาก็บอกว่าอุ้ยข้าวมันกรอบแล้วเดี๋ยวฉันข้อผัดไปก่อนเดี๋ยวฉันเกี่ยวเสร็จฉันจะพากันไปมันต้องหอบข้าวด้วยเกี่ยวด้วยมันยังไม่ตายหรอกใครที่แน่จะมาตายเจ็ดวันถ้าสมัยก่อนก็น่าเชื่อเราไม่ตายหรอกถ้าสมัยนี้ไม่แน่นะออกไปรถชนตายได้สมัยก่อนรถลาแล้วว่าไม่มีมีตะเกียนก
ับจักรยานโกรธหน่อยใจพวกแหมมีพวกอาศัยไม่ได้ไปห้าลูกชายไว้หนูพาแม่ไปห้าพาหน่อยแม่ไปดูดวงมาเขาบอกจะตาแม่ขาดจะตายภายใน7 วันลูกชายบอกโอ้แม่ก็ไปเชื่ออะไรไม่ตายหรอก7 วันฉันนะเกี่ยวข้าวมันยังไม่เสร็จเนี่ยข้าวมันกรอบมันต้องเร่งให้เกี่ยวให้เสร็จก็เลยไม่ไปพลัดเดี๋ยวเสร็จฉันจะพาไปมีลูกก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้แถมซ่อนเราอีกเหมือนว่าเราไม่ตายก็หม้อเขาบอกจะตายลูกยังบอกว่าไม่ตายลูกพ่อมันไม่เชื่อเราว่าเราจะตายนอนคิดทุกวันคิดมาซ้ำวันก็คิดเขามาเล่าให้แม่ตมาฟังเขาไปนอนดึกๆออกจากที่นอนเขานอนกันแล้วหลับนอนที่นอนเอาเชือกมาวางไว้แล้วโกรธพ่อโกรธลูกถือเชือกออกไปคันรัวผูกคอตายกลางคืนเลยตายเลยยังไม่ถึง7 วันเลยไปดูดวงเขาถึงห้ามพระดูนี่ถ้าพระดูนะพระนะผิดเลยไปดูแล้วคนตายเขาถึงห้ามพระดูฆ่าคนด้วยคำพูดเลยนะอันนั้นหม้อดูแม่แต่มาแล้วว่าเล่าให้ฟังบอกไอ้นู้อย่าไปดูดวงนะเขากลัวเราจะตายแบบใหญ่คนนี้เพื่อนแกอย่าไปดูดวงนะเพราะคนสมัยก่อนเขาเชื่อเรื่องต่อชะตาว่าพระเนี่ยต่อได้ต่อคือมันต่อได้มันต่อแบบทำให้ใจสบายขึ้นคล้ายๆเมื่อนมีที่พึ่งคนมันทุกข์แล้วมาห้าพระพูดทุกข์ใจหรือมาต่อชะตาให้มันก็ให้กลุ้มอกกลุ้มใจมันก็ให้ได้ไม่ฆ่าตัวตายมันก็อาจจะอายุยืนได้สมัยก่อนเขาจะมีผ้าข้าวมาพื้นมาเคยเป็นเด็กวัดเห็นเขาต่อชะตาเขาจะเอาผ้าข้าวมาจากบ้านแล้วก็เอาดอกไม้ทุบเทียนมาแล้วก็เอาข้าวมาต่อชะตาเขาจะพักข้าวในกลุ่มพักก็จะชักบางสกุลเขาจะชักอานิจาวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังวูปสโมสุโคแปลเป็นภาษาไทยก็สังขารทั้งหลายมีเที่ยงน่อมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขนี่แปลเป็นไทยนะก็ร่างกายเรานะมันเสื่อมไปทุกวันเหี่ยวไปทุกวันพรุ่งนี้กลับไปบ้านลองไปส่องกระจกดูสิถ้าเมื่อวานมาเมื่อวานนี้มาหน้าอาจจะยังไม่เหี่ยวพรุ่งนี้ไปส่องดูสิเหี่ยวอดนอนคืนเดียวแล้วหน้าเหี่ยวคนนะไม่เชื่อไปซ่องดิเหี้ยวอาตมาเคยดูแล้วเคยอดนอนไปซ่องกระจกเหี้ยวอะไรมันเหี้ยวค้ำคืนเนาะมันแก้ในคืนเดียวเลยในเรื่องจริงนะแล้วเขาก็จะทักบางสกุลเป็นให้อีกพอตายไปแล้วนะคนฟังก็ไม่เข้าใจอีกว่าเขาว่าอะไรเขาไม่ได้แปลให้ฟังไม่คิดโลชักบางสกุลตายให้เขาก็มาชักบางสกุลเป็นให้อีกอาจิรังวัจยังกายโยปัทวิงอติเสสติอัปเปตวินญาโน ดึกจำไม่ได้อาจิรังวัจยังกายโยกายนี้มันไม่นานเนาะ
ปัทวิงปฏิเสธสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินชุดโทอเปตวิญญาโนยิ่งดึกยิ่งลืมไม่ใช่ดึกโทษดึกไปมันแก่นั่นแหละคนแก่มันก็ลืมหน้าลืมร่างทีแรกก็ขี้ลืม ไม่อยากพูดตอนแรกก็บอกตัวเองขี้ลืมอาตมาเคยเห็นคนลืมเพราะอาตมาเนี่ยแกเดินวนอยู่ใต้ทุ่นบ้านแกก็ไม่พูดเราก็เอ๊ะแกเดินวนไปวนมาเดินขึ้นบ้านเดินลงบ้านเดินวนใต้ทุ่นบ้านแกก็ไม่พูดนะแกก็เดินแกเป็นคนพูดน้อยแล้วพูดเบาแกเดินชนไอ้ทุ่นปุ๊กแกเอามือมาคลำหัวแกลองเออแกห้าพาพกหัวไอ้พากระทงไอ้พาที่เขียนเอวไปพันอยู่ที่หัวเดินชนอยู่ไอ้ทุ่นถึงรู้ว่าพาอยู่บนหัวเดินวนต้องไล่รอบแกแล้วมันลืมขี้ลืมอย่างดีถ้าลืมขี้ท้องมันผูกมันก็ลืมได้นะมีคนลืมก็อาตมาเป็นเด็กวัดอีกคนหนึ่งตาบอดอีกคนหนึ่งความจำเสื่อมกินข้าวแล้วก็ยังไม่ได้กินพูดเล็กคำแกขี้ก็ยังไม่รู้เลยนะแกเอาขี้มาเล่นนะแกนั่งเล่นขี้คนตาบอดเขาได้กลิ่นขี้แต่เขาไม่เห็นอาตมาเป็นเด็กไงเด็กวัด เขาถามทำอะไรแล้วบอกกินข้าว คนตาบอดนะถามคนตาดีว่าทำอะไรมันมีกลิ่นขี้ไงเขาบอกกินข้าวจริงๆอ่ะแกเล่นขี้อยู่ในชามแกอยากกินข้าวแกถือมาแกขี้แกเล่นแล้วก็เอาชามวางไว้อันนั้นเขาได้กลิ่นมันได้เวลากินข้าวอ่ะมันเด็กวัดอ่ะบอกกินข้าวอ่ะก็เลยว่ากินข้าวทำไมเหม็นขี้คนตาบอดก็เลยบอกโอ้ขี้นะมันขี้แล้วคนที่ขี้ลืมอ่ะบอกคนนั้นว่ากินเปล่ากินเปล่าไปบอกคนตาบอดว่ากินเปล่ากินเปล่าจนไม่รู้ว่าขี้หรือข้าวอ่ะนี่เรื่องจริงนะคนตาบอดอายุ80กว่าคนตาดีนะอายุประมาณ70ลูกเมียไปปล่อยวัดอาตมาเป็นเด็กวัดลูกเมียไม่เอาเลยมาไหว้วัดคนเนี้ยลูกเป็นหนุ่มมีครอบครัวไม่ต้องบอกชื่อหรอกทุกวันนี้ก็ยังอยู่ลูกเขาพ่อขี้ลืมมาปล่อยวัดนี่คนตาบอดเลี้ยงไงคนตาบอดนี่เดินไปได้ทั่วเนี่ยในวัดบนวัดนี่เดินไปได้ทั่วแต่ว่าตาบอดนี่มันก็เรียกสี่ตีนก็รูพลาดนะนักปราชญ์รูพังคนตาบอดเนี่ยก็มีพลาดนะไม่ใช่ไม่พลาดเดินทุกวันก็พลาดได้แกจะกลับบ้านก็นี่ก็เดินแกเดินไปนั้นไปบ้านน่ะคนนี้ ถ้ามาเคยถามประวัติไปไงมาไงมาสมัยก่อนมาก็ในห้อยคนมาก็ในห้อยส่งในห้อยส่งเนี่ยก็คือในห้อยนี่เป็นคนค้าวัวค้าควาย
เมื่อก่อนมาเอาควายสุพรรณไปค่ายอุบลมาจากอุบลมีลูกน้องมาเยอะมาซื้อควายแต่เขาก็ไล่ไปเขาเรียกนายหอยเอาควายไปค่ายตาสมานี่ก็มาจากอุบลมากับนายหอยนะมาเจอเศร้าสุพรรณก็เลยได้เศร้าสุพรรณไม่กลับบ้านเลยยันตายเลยนะไม่กลับเลยบวชเป็นพระตอนอายุมากก็บวชเป็นพระไปอยู่กับหลวงปู่สังวานสมาธิดีใจดีไม่เคยว่าใครทั้งนั้นไม่เคยได้ยินเขาว่าใครเลยเขาลุกที่นะอีกบ้านมันลุกที่มันทากหัวขนาทากไปเลยคนมันลุกที่มันจะทากหัวขนาเอาวันละฝ่ามืออย่างเงี้ยเขาเรียกลุกทีละน้อยยายจะมาพูดได้อย่างเดียวแม่จะมาเล่าให้ฟังด่าตาเนี่ยตอนนั้นยังไม่บวชนะอยู่บ้าน บอกว่าตามาเขาชื่อบุญมาแกไม่ไปว่านบางนั้นมันลุกที่จะหมดอยู่แล้วแกตอบว่าไม่ต้องไปว่ามันหรอกเดี๋ยวมันไปติดอีกฝั่งนู้นเขาก็ว่า จะให้ลูกจนหมดหนาไปติดอีกแทบ ถึงจะให้คนอื่นว่าแทนดูแกคิดนะจะลุกเท่าไหร่ก็ไม่เคยว่าเขาเลยบอกได้อีกฝั่งนะชื่ออะไรอาตมาก็ลืมเดี๋ยวลุกไปถึงนู้นเขาก็ว่ามันเองไงว่าได้ไงตัวเองหมดแล้วจนไปติดอีกเจ้าหนึ่งถึงจะว่าซื้อมา80 บาทเอาควายเอาเงินมาซื้อควายไม่ได้ควายได้เมียซื้อที่80 บาทได้ประมาณตก60 ไร่มั้ง60 กว่าไร่80 บาทใจดีทีนี้คนตาบอดเนี่ยหิวมากก็เดินเข้าบ้านอีกวันนึงเขาไปเดินวนศาลาอยู่จะมาเรียนหนังสือมันโรงเรียนมันปิดเรียนอยู่ที่ศาลาก็มาเดินวนศาลาแล้วก็เอ๊ะก็เดินวนทำอะไรเห็นเดินวนท่องรอบเลยเราคิดว่าแกห้าอะไรก็เลยเรียกแกพ่อคุณคนสุพรรณเรียกคนแกเรียกพ่อคุณเพราะคุณห้าอะไรอ๋อจะไปบ้านเอ้าบ้านนี้ไหนมันศาลาจะไปทำอะไรไปเอามากวันนั้นลงปกติเขาไปได้นะวันนั้นไปไม่ได้ก็เลยจูงพากันไปส่งให้ตรงทางพอตรงทางบอกทางเนี้ยไปเลยพอเดินไปยันบ้านเลย อีกวันหนึ่งกลางคืนจุดตะเกียงเจ้าพายุสมัยก่อนมันไม่มีไฟไม่มีตะเกียงมันก็มีไอ้กระป๋องนมมาทำตะเกียงใช้น้ำมันก๊าซไล่ทีนี้มีตะเกียงเจ้าพายุเข้ามาถวายไม่ไหม้สว่างเข้าไว้ให้งานศพเขาจุดสว่างลงก็ยังคมอย่างเงี้ยเอามาอยู่ใกล้ๆแกถามแกว่าเห็นตะเกียงไหมบอกเห็นคล้ายๆหิ่งห้อยมันบินนะแวบๆแวบๆโอ้ตะเกียงเจ้าพายุนะเห็นเป็นหิ่งห้อยแสดงว่ามองไม่เห็นนะ ดูตะเกียงเสร็จแกก็จะไปนอนเราก็คิดว่าแกต้องกลับได้ทุกวันต้องคงกลางคืนแกเดินได้หมดเขาถือว่าตาบอดแล้วกลางคืนกลางวันเหมือนกันกำลังคุยกันอยู่เสียงแกร้องโอ้ยโอ้ยของหลังเสียงอะไรพึกเสียงโอ้ยโอ้ยก็เลยถือตะเกียงเดินลงไปดูข้างล่างแกตกเขาสร้างไอ้กุฏิเนี่ยมันเป็นแถวเลยแต่ไอ้ล่างสุดท้ายนี่มันจะต่อกันมีช่องตรงกลางว่างมีค้างพลูอยู่แล้วก็มีองค์อยู่ข้างล่างลูกผู้ที่แกกินนั่นแหละแกมือไปลูบท่าไว้ยังไงทำไงถึงตกมาเขาบอกอาจจะเข้าห้องทำไมมันล้นมานี้ได้ไงเขาบอกที่แท้ไอ้กำแพงข้างฟ้ามันสุดเนี่ยแกคลำไปคิดว่าตูก้าวลงไปล้นข้างล่างไม่เป็นไรแล้วก็ไปดูไม่เป็นไรเลยเอาไฟส่องดูไปลองโอ้ยโอ้ยอยู่ไปบอกซิกโครงหักเขาบอกเอามือขำดูไม่หักก็ไม่เป็นไรแค่ตลอกหน่อยหน่อยตาบอดก็น่าสงสารจะดูแม่นมากคนนี้ดูดวงแม่นมาก
ถ้าจะมาคิดจะดูดวงหรือไม่ก่อนถ้าเรียนกับคนเนี้ยแม่นมากมากเลยดูอย่างตาเห็นตาบอดนะดูเหมือนตาเห็นอาตมาไปเลี้ยงควายมัวแต่เล่นขึ้นต้นไม้เล่นกันขึ้นอยู่บนยอดไม้เล่นขับกันอยู่บนต้นไม้จนเย็นลงมามาห้าควายไม่มีเลยควายทั้งหมู่บ้านเลยเลี้ยงรวมกันห้าหมดเลยนี่มันวิ่งตามห้ากันมันก็จะมืดห้าก็ไม่เจอก็เลยไปบอกคนที่บ้านว่าควายให้คนทั้งบ้านเขาก็ตามห้ากันควายทั้งสามสี่เจ้าสี่บ้านน่ะก็เลยไปห้าพ่อคุณเนี่ยบอกไปบอกพ่อคุณควายให้หมดเลยไปเลี้ยงควายควายให้หมดเลยลงมาต้นไม้ไม่มีควายเลยดูให้หน่อยได้ไหมเขาก็ถามวันเดือนปีเกิดนะถ้าวันนี้วันอะไรเราก็บอกไปดูปฏิทินแล้วก็บอกแกจับยามสามตามือนับแล้วบอกควายไม่ได้ให้หรอกควายตัวนี้วิ่งตามถนนไปครับบอกแกไม่เคยเห็นถนนเลยนะแกบอดมาตั้งสมัยไหนไม่รู้แล้วมาโตมาก็เห็นแกบอดมองกันว่าควายเนี่ยวิ่งตามถนนไปทางเนื้อถ้าเดินไม่ทันควายมันวิ่งไปเองถ้าเดินไม่ทันห้ารถไปตามทันอยู่ทางเนื้อเนี่ยยังไม่มีใครหลักหรอกก็เลยวิ่งไปบอกอีกคนเขามีมอเตอร์ไซค์บอกคุณซ่อนบอกเขาชื่อซ่อนนะเพราะคุณซ่อนบอกควายเนี่ยไปทางเนื้อให้เอารถตามไปจะทันควายวิ่งไปตั้งกิโลหกเจ็ดกิโลเนี่ยควายไปตามถนนไปเกือบถึงวัดดอนไล่วัดหลวงพ่อมุ้ยเป็นอุปชาหลวงพ่อสนองเนี่ยพระครูหลวงพ่อมุ้ยเป็นอุปชาหลวงพ่อสนองที่บวชหลวงพ่อสนองนู่นไปเจอนู่นน่ะเขาก็เอามอไซค์ไล่ควายกลับมามันก็วิ่งกลับมาบ้านมาถึงบ้านมืดพอดีโอ้รู้ได้ไงควายวิ่งไปลำพังเรานะห้ายแล้วนั่นถ้าไม่ตามนั่นห้ายแล้วไม่เอารถตามไปนะห้ายเพราะมันจะมืดตามกันจนจะมืดโอ้แม่นจริงๆถามว่าพวกคุณดูอะไรบอกยามสามตาแต่เราก็ยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องมอดูแม่ก็สั่งว่าจะดูก็เลยไม่ค่อยสนใจแต่รู้ว่าเที่ยวนั้นแม่นมากแต่มันมีตำราอยู่อาตมามาดูคือไม่ได้ตั้งใจดูก็ดูไม่ได้บอกใครพี่เคยอาตมาตกบ้านเขาโทรมาบอกอยู่โรงพยาบาลมันดูคนตายได้ตายไม่ตายดูได้เลยอาตมาก็มาจับยามแต่ไม่ได้ดูให้คนอื่นดูบอกว่าโทรไปบอกเขาถ้าผ่านสามวันได้ไม่ตายถ้าผ่านไม่ได้ตายเพราะมันเศษสามเศษสามให้ตายวิกฤตสามวันเจ็ดวันนี่มันตำลานะแต่ถ้าเศษหนึ่งอ่ะไม่ตายได้ออกแต่ถ้าเศษสองเนี่ยนอนนานหน่อยถ้าเศษสามตายภายในสามวันเจ็ดวันถ้าผ่านเจ็ดวันนี้ได้รอดเลยบอกเขาว่าวิกฤตผ่านตามวันเจ็ดวันคือห้าสิบห้าสิบตายห้าสิบเป็นห้าสิบในตำราบอกว่าตายห้าสิบอยู่ห้าสิบดูพี่เคยตายลุกขึ้นก็ตายอย่างที่ไปเผามาวันเนี้ยเลยไปไล่เรื่องเลยเนี่ย ทีแรกเรื่องในซ่องเผาศพย้อนกลับมาไหมเผาศพเนี่ยหลังจากเราไปเผาญาติแล้วมันเกิดความสังเวชใจเราเนี่ยให้มันรู้สึกเสียวแปลบนึกถึงความตายให้มันใจมันแวบเนี่ยกิเลสมันดับคนนึกถึงความตายเนี่ยกิเลสมันดับได้ถ้าใจให้แวบนึกถึงตัวเองไงเป็นต้องนึกถึงคนอื่น
นึกถึงคนอื่นมันไกลตัวให้นึกถึงตัวเอง คนเรานึกถึงตัวเองมันจะแล้วพิจารณาไปอย่างเงี้ยมันจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ในอนาคตชาติใดชาติหนึ่งถ้าชาตินี้ไม่ได้อะไรก็มันสะสมไปให้ดูเป็นอนิจจังว่าคนเราเกิดมาไม่เที่ยงเนาะเกิดมาแล้วก็ตายก็เจ็บแล้วก็ตายอย่างเงี้ยก็เรียกเจ็บตายพี่เคยอาตมาเขาเรียกเจ็บเพราะตกมาเจ็บแล้วก็ตายถ้าคนป่วยก็เป็นไข้เป็นอะไรอย่างงี้เรียกป่วยอย่างเงี้ยเรียกเจ็บเกิดแก่เจ็บตายกรรมตัดรอนโลกนี้มันเขาเรียกอะไร ภัยมันเยอะโลกเนี่ยภัยเยอะมันอะไรก็เป็นภัยหมดรอบๆตัวเราเนี่ยมีแต่ภัยทั้งนั้นแผ่นดินไหวก็เป็นภัยกูตั้งวันมาต่อไปแผ่นดินจะไหวบ่อยที่ขึ้นที่ขึ้นทีแรกก็จะห่างๆนะเข้าที่ขึ้นที่ขึ้นแผ่นดินไหวเขาเรียกธรณีพิบัติแผ่นดินไหวนี่ลองไหวดิสัก6ลิตรก็พอตรงลานธรรมเนี่ยมีเรือตายกันหมดอาตมานั่งอยู่นี่ก็ตายไปด้วยเนี่ยเพราะภัยมันเยอะน้ำท่วมไฟไหม้ไฟไหม้เรียกอะไรนะไฟไหม้เรียกอะไรฮะไปเรียกอะไรใครไปเรียกขี่ไฟไปเรียกมันก็ไหม้ใหญ่ต้องเรียกรถดับเพลิงดิไฟไหม้ก็เรียกรถดับเพลิงโทรศัพท์เรียกรถดับเพลิงจะได้ไม่ง่วงพอสมัครก็ง่วงจะดีพรุ่งนี้จะไปห้าหม้อที่แรกว่าจะอยู่แค่ตีหนึ่งยุ่มแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆถึงตีสามครึ่งปกติอาตมาจะอยู่ถึงตีสี่ในก็มาแล้วโยมจะได้ไม่หลับไม่ง่วงคนเราถ้ามันมีอะไรขับขันขึ้นมาเนี่ยต้องนึกถึงนะบุญเนี่ยที่เราทำเนี่ยช่วยได้อย่าไปเรียกอย่างอื่นช่วยไม่มีอะไรช่วยได้น้ำท่วมไฟไหม้นี่มันเกิดจากบ้านไฟไหม้มันก็ต้องไปเผาบ้านคนอื่นไว้ก่อนเผาหลังนกเผาอะไรตัวเองก็ต้องถูกเผาบ้านไฟไหม้7ครั้งเนี่ยเรียกโจรปล้น7ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งนึงปล้นก็ยังเลือบ้านปล้นจนปล้นเนี่ยไฟไหม้7ครั้งไหม้แล้วก็ปลูกอีกห้าเงินมาปลูกบ้านเองก็ไม่เท่าก็เล่นการพนันเพราะการพนันมันกินไอ้นั่นไปด้วยเลยกินดินไปด้วยเลยหมดตัวคนเล่นหมดตัวเยอะแต่มาเคยข้ามไปนู่นเขมรไปดูเขาเล่นอยากรู้ว่าบ่อนเป็นยังไงบ่อนข้ามไปเลยไปดูว่าไปบ่อนโอ้โหบ่อนอย่างใหญ่มีโรงแรมนอนมีทุกอย่างในนั้นนะมีอาหารการกินมีที่นอนมีอะไรทุกอย่างคนเยอะกันในวัดนี่เยอะแยะมากคนตึกก็สร้างทั้ง4-5ชั้นตึกยังใหญ่2-3ตึกสร้าง
ลอกให้เราไปเล่นเขากินหมดผู้หญิงถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวนะไปเนี่ยไปบ่อนเนี่ยถ้าอยากจะนอนกับผู้หญิงก็ไอ้พวกเล่นนั่นแน่มันหมดตัวไม่มีแก้ตัวก็ขายตัวเพื่อไปแก้ตัวอยู่ในบ่อนนั่นแน่คนมันเกิดจากความโลภเนี่ยแล้วมาเข้าไปซ่องห้นเข้าที่คอมเมนต์ห้นไปเข้าที่ลาวห้นไปดูว่ามันเหมือนกันไหมโอ้โหยังเจริญบ่อนเจริญมากคนไทยเอาเงินไปให้เขาคนประเทศเขาเขามาให้เล่นนะเขาไม่ให้คนประเทศเขาเล่นนะเขาเอาไว้ให้คนไทยเล่นโดยเฉพาะเขายุคพอข้ามด่านไปก็ทึ่งเลยมีรถรับฟรีลาวนี่พอข้ามแม่น้ำโขงไปก็เจอบ่อนเลยอยู่ตรงข้ามกับบ่อนอยู่น่องคายไอ้มุกดาหารเมืองสวรรณเขตเข้าไปนู่นน่ะบ่อนเขามีรถเข้าไปเลยจะไปซ่องในบ่อนเลยบ่อนจะอยู่ห่างตลาดมากเข้าไปแล้วห้าข้าวกินไม่ได้เราจะไปห้าข้าวกินไม่ให้ในเข้าไปอะไรหิ้วอย่าเข้าไปดูไม่มีรถกลับต้องจ้างเขาอีกเขาคิดซ่องลอยไปส่งท่ารถเมล์แล้วก็นั่งกลับมาเขาจะมีคนที่แถวนั้นนะเขาจะมาจ้างให้ห้าคนไปบ่อนเขาให้เงินซ่องลอยถ้าห้าคนคนหนึ่งให้ซ่องลอยเอาคนไปบ่อนให้ซ่องลอยทีนี้คนก็เลยไปเองทีแรกไปเองเขาให้เงิน200ไปบอนไม่ต้องมีคนมาห้าหรอกไปเองนะเขาให้200มันจะมีคิวรถอยู่เขามารับไปเลยฟรีต้องแท้ออกมารับไป200ไปบอนไอ้200ก็ไปเล่นสบายทีนี้ก็มีเงินเล่นวันละ200มันไม่หมด200มากินที่บ้านอีกเลยวันล่างเป็นนี้เป็นติ้นโอ้คนไทยเนี่ยคนทางภาคอีสานก็ชอบเล่นกันเยอะอาตมาเจอไอ้พวกเล่นเนี่ยหลักก่อนอยู่ปากช่องจ้างเอาฝ้าบ้านมีปืนด้วยใส่ตู้เซฟไว้อาตมามาบวชพระเนี่ยก็ยังเอาตู้เซฟจ้างล้านไปเฝ้าเราก็ไว้ใจบวชแล้วไม่เอามาเราก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนมันเป็นพระแล้วก็ลืมเอามาไปตั้งไร่คนจะเอามาไม่ได้เอามามีปืนอยู่ด้วยปืนซื้อมาตั้ง80,000ปืนไม่มีพระอีกมีเงินอีกเงินก็มีไอ้แม่ยายล้านชอบเล่นวันอาทิตย์เขาจะมีรถบัสรถทัวร์ซ่องชันใน VIP มารับไปเล่นมาเลาะรับตั้งแต่เนี่ยสระบุรีเรื่อยไปรับมันก็มีไปนู่นบ่อนกับเม่นไปกันทีนี้ไอ้ล้านมันชอบคุยแม่ยายมันไปห้าเขาก็เดินสำรวจไอ้พวกเล่นนี่มันก็ห้าที่หลักกันเนี่ยก็เดินไปเจอตู้เซฟแบบห้องเราก็ล็อกกุญแจมันก็ไม่มีชิดอะไรมันก็ไปเจอมันก็เลยลอกล้านให้ไปบ้านเอาคนไปงัดตู้เซฟคนเนี่ยเล่นทุกวันเนี่ยต
ต้องไปแจ้งความให้แล้วก็ปืนมันมีทะเบียนมันจะต้องไปแจ้งยกเลิกไปนัดในอำเภอก็ไม่ทำเรื่องทักทิ้งยันทุกวันนี้ยังมันต้องคืนทะเบียนเพราะว่าจะต่อไปปืนมันให้มาไปยิงกันนะมันจะต้องกลับมาห้าเราอีกพอเราแจ้งให้ก็ต้องจำต้องไปเลยไปข้อเขาท้ายสำเนามาต้องเป็นหลักฐานเพื่อวันข้างหน้ามีการยิงกันตายปืนเราไปยิงใครตายเราจะต้องมีความผิดเราจะต้องไปขึ้นศาลเพราะว่าปืนนี้ยิงไปปุ๊บเขาจะรู้เลยปืนของใครเพราะว่าปืนเนี่ยเวลานั้นมันจะตอกเล็กลงไปมันมีรหัสอยู่เขาจะรู้เลยว่าปืนเราพอเขาเจอปลอกปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยเจอหัวกระสุนเนี่ยมันมีเกลียวไม่เหมือนกันเขาจะรู้เลยว่ามาจากกระบอกไหนมันก็อันตรายมันก็หมดไปก็หมดไปเลยมันก็ไม่ต้องห่วงของเครื่องให้หมดตู้เธอมันงัดพังหมดมันเป็นเราคงไปงัดของเข้าก่อนของชาติก่อนแล้วใช้กรรมเข้าเนี่ย ถ้าคล่องให้เราก็ต้องตีเป็นกรรมไปก่อนจะได้ไม่ต้องไปเครียดซีเรียสเรารักเข้าก็รักของเราเราไปรักของเข้าก่อนนี่ก็เรามาวัดเนี่ยเราต้องให้ได้อะไรไปมั่งไม่ใช่มาไม่ได้อะไรเลยมาก็ต้องได้มั่งอย่างน้อยก็ต้องได้อะไรดีๆไปมั่งไปก็ครบคนเราครบผิดเราก็เลิกพอคนผ่านก็พาเราไปมีความผิดแล้วก็เราต้องดูแลพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยถ้าเราไม่ดูต่อไปลูกก็ลิงเราเราต้องเลี้ยงให้มันดูต่อไปลูกก็จะดูเราเลี้ยงเราให้ลูกมันดูอีกแต่เราไปทิ้งพ่อแม่ต่อไปลูกก็ทิ้งเราเหตุการณ์มันบังคับให้ทิ้งเพราะว่างานมันยุ่งมันจะบอกว่างานยุ่งคนส่วนมากคนจนไม่ค่อยทิ้งนะคนรวยทิ้งคนอินเดียเนี่ยเขากตัญญูนะอินเดียเนี่ยเขาจะเลี้ยงพ่อแม่แล้วถ้าใครมีลูกเนี่ยถ้าลูกทำผิดเนี่ยสมมติลูกเราเลี้ยงเราไปรักข้อคนอื่นเนี่ยตำรวจอินเดียไม่พกปืนนะมันพกกระบองมันนวดด้วยกระบองเลยนะลูกเรามันตีเลยนะตีเสร็จมันให้ลูกพามาห้าเราอีกนะตำรวจมาตีเราที่บ้านอีกมึงเลี้ยงลูกไม่ดีมันต้องตีทั้งพ่อทั้งลูกตีนะถือว่าเลี้ยงต้องกตัญญูคนอินเดียกตัญญูพุทธเจ้านี่กตัญญูมันขึ้นไปเทศให้แม่ฟังบนดาวดึงนี่เรามีอะไรเราก็ไปบอกทำบุญเนี่ยต้องไปบอกกับพ่อแม่เรานะบอกคนที่บ้านให้เขาโมทนาเขาจะได้บุญไปด้วยบุญเนี่ยมันสำเร็จด้วยการโมทนานะเขาไม่ต้องทำเขาก็ได้แต่ทุกวันนี้เราทำให้คนตายคนตายมันไม่ได้โมทนาตายไปแล้วจะไปรู้ได้ไงใครทำบุญที่ไหนมันเมื่อเรามาเนี่ยคนที่บ้านไม่รู้หรอกว่าเราทำบุญถ้าเราไม่ไปบอกนะคือพอคนตายเนี่ยเราตรวจน้ำมันไม่ถึงเพราะแม่ต้องตอบแทนบุญคุณด้วยการผ่าเข้าวัดพุทธเจ้าบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์ต้องแต่แบบตอบแทนให้ถึงใจอย่าไปตอบแทนแค่ร่างกายร่างกายเอาข้าวน้ำให้กินมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่นิดเดียวถ้าจะให้ถึงให้ตอบแทนต้องพาให้ขึ้นสวรรค์ให้ได้ให้มีสิ้นมีธรรมให้ได้พามาถือสิ้นสักครั้งหนึ่งหรือเอาบุญไปบอกพยายามให้พ่อแม่ใส่บาตรไม่ต้องไปท่ามห้ามงคลหลวงปู่สังวรท่านจะบอกเลยที่ไหนจะมีพระไปบิณฑบาตที่นั่นมีมงคลบ้านเราถ้ามีพระผ่านหน้าบ้านนะมงคลผ่านหน้าบ้านเราแหละถ้าเราไม่ทำนะไม่มีมงคลหุ้งข้าวมามองไม่ได้ใส่บาตรเลยท่านบอกหุ้งทิ้ง
ไม่ได้ประโยชน์เลยหุ้งข้าวมามองไม่ได้อะไรเลยทิ้งลงเหวหมดเหวก็เราเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีอิ่มก็เรียกว่าหิวมันไม่เคยล้นเลือเลยหิวก็กินอีกกินก็อิ่มอีกพอสักก็เรียกว่าหิวอีกบางทีอิ่มยังยากทั้งๆที่อิ่มอยู่เนี่ยไปเจออะไรโอ้โหยากกินทุเรียนจังไปเจอของฟรีเนี่ยยากแต่อิ่มกินไม่ได้ไม่เต็มเหวเนี่ยไม่มีเต็มถ้าเราไม่เอาข้าวไปใส่บาตรเลยเนี่ยไม่ได้อะไรในข้าวหม้อนั้นหลวงปู่สังวาลบอกมงคลก็ไม่ได้บุญก็ไม่ได้หุ้งข้าวทิ้งลงเหวเฉยๆข้าวทองเราก็เหวกินมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่เต็มสักทีกินมาจนนั่งเหี่ยวหน้าเหี่ยวกินมาตั้งแต่ในท้องป้อนกันมาตั้งแต่ออกป้อนกันจนมาจนจะแก่จนจะตายถ้ากินข้าวไปแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นแหละไม่ได้อะไรเลยทิ้งลงเหวถ้าได้กินข้าวแล้วมาทื่อสิ้นอยู่บ้านก็ทื่อได้ทื่อเหมือนข้อเดียวสิ้นไม่ต้องไปรักษามารักษาสักข้อเดียวอยู่บ้านเอาที่มันสบายสบายข้อใหญ่ๆก่อนบาปมากๆก่อนไอ้กินเหล้าไม่เท่าไหร่แค่เขาเอาน้ำร้อนกอกปากใช่ไหมลงไปในนรกเขาเอาน้ำกอกปากนะน้ำในกระทะทองแดงกอกปากเหล้าก็กินยากนะโอ้จะมาเคยกินหูกลืนก็ยากกลืนไปยังหัวสั้นอีกกินยากตายไปแล้วเขาก็กรอกไอ้ยากๆให้กินแต่ถ้าเราได้ทำบุญได้ทื่อสิ้นเนี่ยถือว่าข้าวหม้อนั้นน่ะก็ยังดีทิ้งลงเหวก็ยังได้คืนมาบ้างได้คืนจากตัวเองจากจิตแต่ถ้าไม่ได้ใส่บาตรเลยถือว่าไม่ได้อะไรเลยจะไปได้อะไรก็เมื่อไหร่หมดง่ำมันถ้าไม่ทมไม่กากมะพร้าวไว้ก็ไม่ได้อะไรเลยนั่นดียังได้คืนในชาตินี้ชาติที่เราจะเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ได้นั่นก็เสร็จต้องอาศัยเขาอย่างเดียวทานตัวเองไม่มียิ่งให้มันก็ยิ่งมียิ่งขี้เหนียวก็ยิ่งหมดอดมีข้าวก็หุ้งทิ้งหมดหลวงปู่สังวาลบอกหุ้งทิ้งหมดไม่ได้อะไรเลยเกิดฟรีตายฟรีไม่ได้อะไรเลยพ่อแม่ก็ไม่ตอบแทนแถมยังไปเอาลูกเขยลูกสะใภ้ไปด่าอีกเยอะนะลูกเคยลูกสะพายด่าเพราะพ่อตาแม่ยายเนี่ยพ่อเมียก็ลูกก็ไม่ห้ามแล้วพ่อแม่เนี่ยจะไปยุ่งกับลูกเคยลูกอะไรไม่ได้เขาไปให้ยุ่งโบราณมาห้ามเลยห้ามนักห้ามหน้าพ่อเมียทะเลาะกันอย่าไปยุ่งเราเป็นพ่อตาแม่ยายอย่าไปยุ่งเดี๋ยวเขาดีกันเราก็เป็นมาพอมันทะเลาะกันมันมาฟ้องเราก็ไปยุ่งกับเขาไปด่าลูกเคยเดี๋ยวพอมันดีกันมันก็ไปนอนด้วยกันเราก็เป็นม้าตัวลูกเคยก็โกรธเราในโบราณซ่อนอย่างเงี้ยอาตมาทุกซ่อนมาแบบเนี้ยเรื่องคนอื่นอย่าไปยุ่งดูเฉยๆแต่ถ้าเข้ามาด่าพ่อแม่เรานะอย่าไปเฉยถ้ามันด่าพ่อแม่เราโอ้มันก็ไม่เคารพเราหรอกมันตีเรามันยังดีกว่าไปด่าพ่อแม่เราแล้วเราถ้าวางเฉยเราก็ไปสนับสนุนแล้วทุกวันนี้ถ้าใครไปช่วยลูกเศร้ามันฆ่าทิ้งเลยนะลูกเคยมามันปาดคอทิ้งเลยทั้งลูกเศร้าทั้งแม่ยายเนี่ยคนมันใจบาปลุงปู่ทั้งวันว่าคนมันจะใจบาปไปเรื่อย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 เหี้ยมเกรียมไปเรื่อยคนมันไม่รู้จักอะไรไปอะไรแล้วไอ้นั่นลูกเศร้า8ขวบยังข่มขืนฆ่าอีกโอ้โหมันโหดขนาดไหนลูกตัวเองข่มขืนลูกตัวเองแค่8ขวบมาแทมฆ่าทิ้งอีกทรมานมาก
กรรมนะคนไม่รู้จักบาปจากบุญทุกวันนี้ยาเสพติดทำคนเสียหมดประเทศไทยเนี่ยจะปราบยาเสพติดไม่ต้องยากไม่ต้องไปจับมันประหารชีวิตหรอกเอาอย่างประเทศซาอุเขาไม่ได้ทำอย่างประเทศเราหรอกถ้าโทษหนักๆเขาแขวนคอไปเลยปล้นอะไรในแขวนคอเลยเราไม่ต้องไปแขวนหรอกเราเมืองพุทธใช้วิธีเข้านั่นแหละเพื่อนอาตมาเนี่ยไปซาอุไปกับพ่อมันสมัยก่อนคนไปซาอุเนี่ยเขาจะไปห้าเงินกันบางคนก็สมัครไปแล้วไปเล่นไฮโลไปเล่นไพ่เล่นโหลไปโกงเขาก็มีเงินมีทองไม่ต้องทำงานคนนี้เล่นไม่เป็นไปสองคนพ่อลูกต้มเราสิวะซึ่งจะรวยต้มเราค่ายเลยในแคมป์คนเป็นโอ้ไม่รู้เท่าไหร่ต้มเราแขกมันกินแล้วเมาแขกบังกลาเทศมันกินเข้าไปก็เมาเดินสะเงาะสะแงะเสไปเสมาตำรวจเขาเห็นเขารู้นี่คนเมาเขาก็จับเขาก็ท่ามไปกินเหล้าไหนมานู่นเลยในแคมป์นู่นแหละใครค่ายพาไปจับติดคุก3 เดือนโอ้โหยึดหมดเงินทองอะไรคล่องยึดหมดติดคุก3 เดือนท่ามว่าเข็ดไหมเข็ดทำไมถึงเข็ดวันศุกร์น่ะขอให้นอนคว่ำแขกตัวยังใหญ่ห้างปากระเบนใหญ่ๆนะยาวเป็นแค่นนี่นอนคว่ำแล้วตีศุกร์ละ12ศุกร์ละ12ตีแตกหมดเลยลั่งนะยาลาดไอ้แซ่บๆส่งเขาไปนอนในห้องแอร์สบายงานไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรกินก็นอนวันศุกร์ตีกินนอนวันศุกร์ตีแพ้ก้าวพอสะเก็ดจะร้อนตีอีกไงร่างนี่เละหมดเลย3 เดือนคิดดูสิกี่ศุกร์อ่ะเดือนละ4 ศุกร์3 เดือนเสร็จส่งขึ้นเครื่องบินมาประเทศไทยเนี่ยทำตัวแดงไม่ให้ไปเลยห้ามไปเข็ดไม่เข็ดอยู่ได้ไงมันตีโหร่างแตกหมดเรียกแม่จ้าแม่จ้าเลยมันเรียกทั้งพ่อทั้งแม่ไอ้คนพ่อก็เรียกนะเรียกห้ายาแม่จ้าแม่จ้ายายคนลูกไอ้ลูกก็เรียกแม่จ้าแม่จ้าแม่คนพ่อตายแล้วคนพ่อไม่ได้อะไรหรอกถ้าไม่เล่นมีเงินก็ไม่ไปต้มเหล้าซะทำไมก่อนไปง่ายไปต้มเหล้าซะโดนปากห้างปากกระเบนเข้าไปประเทศไทยถ้าทำนะในคุกมันไม่ล้นยังทุกวันนี้หรอกบ้านเราในคุกนี่มันแน่นเอียดเลยเคยเข้าไหมมีใครเคยเข้ามั้งเขาไปทำอะไรเล่นไพ่ตำรวจจับโอ้โหถ้าไปซาอุเรียบร้อยเลยนะซาอุตีแตกหมดเลยอาตมาก็เคยเข้าแต่ไม่ได้ถูกจับเข้าไปเป็นพระไปทำบุญในคุกไปอบรมเข้าถ้ามาใช้ประเทศไทยไม่มีประเทศไทยนู่นแน่นขยับตัวไม่ได้เลยมันบอกโอ้โหขยับตัวไม่ได้แค่นอนตะแคงพลิกไม่ได้แล้วมันนอนง่ายอีกไม่ได้แล้วได้แค่ตะแคงนะที่นี่ถ้าลุกไปเข้าห้องน้ำกลับมาไม่มีที่นอนเลยโวยวายก็ไม่ได้พวกกระทืบอีกก็ตกนรกนั่นแหละแต่มันนรกบนดินคนมันไม่กลัวเข้าไปมันก็ออกมามันก็เอาอีกเนี่ยเมื่อ2-3 วันเนี่ยค
คนขับแท็กซี่ติดคุกเพิ่งออกมาได้15วันมาเช่าแท็กซี่ห้างัดเขาอย่างเดียวเขาบางในมันจะได้วิชามาวิชางัดแงวิชาไล่ๆอย่างนะมันไปเรียนมามันต้องเอาเงินซื้อต้องไปเป็นลูกน้องเขาลูกพี่ก็ซ่อนให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้วิชามาก็งัดแงแถวแท็กซี่ขันไม่ได้วิ่งรับคนเลยไปแงะบ้านเขาออกมา15วันแงะได้10บ้านตำรวจจับมันไม่กลัวอะไรเลยนี่จะไปเจอห้างปากกระเบนนะขอโทษทีเอาแค่3เดือนแค่นั้นน่ะตีสุกกับ12แค่นั้นน่ะบอกได้เลยว่าเลิกเลยนะชีวิตนี้ไอ้งัดแงะมันต้องเลิกไม่เลิกครั้งที่2เนี่ยโหซาอุเนี่ยเป็นอะไรที่โหดคือเขาดัดสันดานเลยคนถ้ามันไม่ยังงานมันจะไปกลัวอะไรคนไทยมันกลัวที่ไหนล่ะไม่กลัวยิงห้ามมันยิงยุแล้วก็เป็นอย่างงานด้วยนะถ้าไปห้ามอะไรไม่ได้เลยยุเหมือนห้ามลูกสูบบุหรี่มันโอ้มันยุมันเลยเดี๋ยวมันก็ติดมาว่าจะอยู่ไหมถึงตีสี่ไว้อยู่ถึงตีสามครึ่งปกติเคยอยู่ตีสี่เลยคุยให้ฟังง่วงยังง่วงยังง่วงแล้วดูสว่างวันนี้ก็สว่างไงเนี่ยพอมันดึกธรรมะก็หายหมดบางทีมันก็มีท่านไม่ลืมก็มีเมื่อกี้สร้างมันยังพ้นยังไม่จบเลยนึกขึ้นได้เมื่อกี้ถึงได้แหละฟังสร้างมันจะพ้นไปถึงไหนเมื่อกี้มาห้าสิ้นนะ เพื่อใครจะได้บรรลุอะไรมั้งมาห้าสิ้นห้ามไปดูดวงดูดาวห้ามไปห้าเลี้ยงชีพด้วยเขาเรียกเดรัจฉานวิชาหลอกสักว่านั่งเนี่ยวนี่เขาก็ห้ามแต่เจ้าไม่ให้ทำแต่เขาไม่ได้บอกในนั้นมันไม่มีสักอย่างแต่ก็เล็กอะไรก็ได้ที่มันเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นมหาศีลห้ามทำภิกษุห้ามทำแล้วให้ทำสติฝึกสติเนี่ยที่เราเนี่ยบวชแล้วก็ฝึกสติพุทโธพุทโธเนี่ยเสกไปเสกให้เป็นพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยคนจะสำเร็จจิตต้องรู้ต้องตื่นต้องเบิกบานทั้งง่วงเง่าเฮานอนก็เรียกนิวรณ์นิวรณ์ครอบงำนิวรธรรมมารนั่นเนี่ยสกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุความดีพอจะจิตสงบก็ง่วงอีกพอหายง่วงก็ฟุ้งซ่านอีกต้องฟุ้งซ่านรำคาญใจฝึกสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทำไปเรื่อย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 สร้างมันจะพ้นบางเบื้องกลางเนี่ยชั้นระดับกลางฝึกไปเรื่อย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 แล้วมันจะเกิดสมาธิเป็นฌานปฐมฌานการทำปฐมฌานพุทธเจ้าซ่อนไว้ว่าให้วิตกทำวิตกวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารคือวิจารลมเข้าลมออกสั้นมั่งยาวมั่งร้อนมั่งเย็นมั่งนี่คือวิจารวิจารไปเรื่อย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 สติเต็มสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันจะเกิดปิติปิติอันเนี้ยรักษาโรคได้ถ้าใครเป็นโรคลองเอาไปใช้ลองทำทำแล้วให้เกิด
ถ้าเกิดรักษาโรคได้อาตมากล้ายืนยันเพราะอาตมาเคยทําสมัยตอนป่วยที่หมอบอกว่าจะตายลุงพ่อสนองบอกอาตมาว่าต้องทําพิธีให้เกิดถ้าทําไม่เกิดตายท่านบอกอาตมาเนี่ยพออาตมาเห็นมีคนมายืนมองไม่กระพริบตาเลยเอ๊ะมองเราหลับก็เห็นแต่ลืมมาไม่เห็นแต่พอเราหลับตานอนอยู่มันมีคนยืนอยู่ปลายตีนเราพอลืมไม่เห็นพอนักเข้าหลับเห็นลืมก็เห็นก็เลยถามหลวงพ่อว่าไม่รู้ใครมายืนดูผมอยู่เขาบอกโอ้ยมันจะเอาสิทำพิธีให้เกิดทำหนึ่งทำพิธีไม่เกิดตายหลวงพ่อบอกเลยบอกตายเลยถ้าพิธีไม่เกิดหมอก็บอกว่าตายแล้วก็ทำพิธีมันเกิดเนี่ยโรคมันหายไปครึ่งค้อนเลย60-70%ใครเนี่ยลดวุบวุบวุบเลยดีขึ้นดีขึ้นพิธีเกิดพิธีเนี่ยเกิดแล้วมันจะมีสุขอยู่ในปิตินี่ต่อจากปิติอยู่คู่ปิติเลยความสุขเนี่ยปิติอันเนี้ยความสุขเนี่ยนะมันอยู่เนื้อเงินเนื้อทองเนื้อทรัพย์สมบัติทั้งหมดทำให้กายเบาจิตเบานะกายเบาจิตเบาปิตินี่ทำให้แบบอิ่มเอิบจิตมันอิ่มไม่หิวข้าวเลยข้าวนี้ไม่หิวไม่มีความรู้สึกหิวขนาดไม่ได้กินข้าว3 วันตอนนั้นไม่ได้กินข้าว3-4 วันไม่เคยหิวข้าวเลยปิติเกิดทุกอย่างอิ่มหมดอิ่มมีความสุขอิ่มน้ำตาไหลอิ่มจนน้ำตาไหลวันนั้นถ้ามีคนมาเห็นนะเห็นเราอยู่น้ำตาไหลคงคิดว่าเรากลัวตายจนน้ำตาไหลคิดว่าร้องไห้แต่ไม่ใช่เรามีปิติดีดีใจอิ่มใจน้ำตามันไหลซ่องคางไหลพลากไปไหลออกมันก็ดีขึ้นดีขึ้นก็ให้คนนะให้ไปนะไอ้คนที่มายืนคอยมองให้ไปก็ไม่เห็นมามองไม่กระพริบตาคือคนเนี่ยมันจะมีอยู่ช่องอย่างคนตายนะมันจะมีราชรถมาเขาเรียกราชรถมาเกยไม่ใช่รถวิ่งมาชนตายนะไอ้อย่างงั้นมันเกยตายราชรถไอ้ที่เขาลุนรอบเมนเวลาคนตายเขาจะไปวนซ้ายวนรอบเมนเขาเรียกเวียนเข้าเวียนซ้ายเวียนขวาเวียนออก ทีนี้คนตายนี่มันจะมีราชรถมารับคนที่จะขึ้นสวรรค์นะจะเห็นราชรถจะมีคนมาแห่แห่นกันนะแม่จะมาเคยเล่าให้ฟังป่วยจะตายเข้ามาชวนมารับแกไม่ไปแกตอนแรกแกยังไม่เห็นพอบอกไม่ไปกันไปก่อนเดี๋ยววันลังจะมารับเพื่อนเพื่อนเขาทิศนู้นบนสวรรค์น่ะมารับมีแต่เทวดาทั้งนั้นเลยพอบอกไม่ไปเขาไปกันบอกงั้นไปแล้วไม่ไปเดี๋ยววันลังมารับสว่างลอยขึ้นฟ้าไปนะเป็นทางมองเห็นสว่างเป็นช่องไปเลยขึ้นไปบนข้างบนแล้วพอมาตอนล่างเขาตายเข้าฌานได้ดีกว่าเก่าเมื่อก่อนนั้นอยู่กับลูกกับล้านลืมหมดฌานเชิญให้หมดระลึกชาติได้ด้วยนะคนล่างเนี่ยเข้าฌานได้คนเนี่ยทำฌานไว้เนี่ยเวลาจะตายนะมันได้พ้นมันต้องเอาจิตเนี่ยออกจากกายให้ได้แยกกายแยกจิตให้ได้มีฌานนี่มันจะมีที่หลบเมื่อเราไว้หลบที่หลบไว้มีที่กำบังพอจิตมันถูกลบเนี่ยมันคือจิตเป็นฌานมันจะไม่รับรู้กับกายมันจะเบาสบายไม่รู้จักเจ็บจักปวดนั่งกี่ชั่วโมงก็ไม่เมื่อย5 ชั่วโมง6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงก็เฉยไม่ต้องขยับกายเบาจิตเบาไอ้ที่ขยับจิตมันหนักกายก็หนักจิตก็อยากจะเลิกกายก็ปวดแล้วก็มีอีกอย่างคือคนมารับถ้าคนมารับจะต้องไปขึ้นศาลถ้ามีเทวดามารับนี่ไปเลยขึ้นสวรรค์เลยไปขึ้นศาลเพราะอาตมาเนี่ยไปขึ้นศาลนะที่ว่าตายอ่ะเขาพาไปขึ้นศาล
มีสร้างใหญ่เหมือนอย่างสร้างราชดาเงี้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วมีคนตัวใหญ่นั่งอยู่คนที่ไปเนี่ยก็ใหญ่พาไปพวกโยมมาทูตพาไปพาไปห้าโยมบาบาลไปขึ้นสร้างที่นั่นจะมีทางพอเข้าไปแล้วมันจะมีทางทรายก็คว้าไปที่สร้างถ้าพอไปแล้วไปถึงเขาตัดสินว่าอ้าวไอ้นี่ก็มันมีคนชื่อคุณเขาตายไปก่อนออกลูกเมียออกลูกแกเป็นไข้ตายตายก็ยกกันต่อลงมัดกระสั่งอย่างดีใส่ลงไว้แล้วแกก็เมียออกลูกเขาเอ้คนก็ตายอีกคนก็เกิดยังไงเอาไงดีชาวบ้านก็ตกลงเอาคนเกิดก่อนตายไว้ทีหลังก็เอาหม้อตำแยมาทำคอสก่อนอยู่ไฟอะไรนอนกระดานไฟคนทำไมนี่คงไม่รู้จักกระดานไฟก็อยู่กระดานไฟพออยู่กระดานไฟแล้วเขาก็เอาพวกเนี่ยต่อลงใส่ลงก่อนวันยังไปเผาเขาก็เอาไปสวดที่วัดมาติกาเขาเรียกมาติกาตอนบ่ายตะคูนนี่แกฟื้นตอนมาติกากันนะแกฟื้นมาแต่ว่ามีคนได้ยินเสียงในโรงมันดังกุกคือแกดิ้นครั้งสุดท้ายพวกก็มัดมือไว้ด้วยไงเอาไส้สิ้นมัดมือมัดกระสั่งไว้ดอกไม้ทุ่มเสียดอยู่ในมือมันตายไปแล้วแต่นี่ก็ดิ้นมาโดนข้างลงเขาก็ไม่กล้าเปิดดูพอประมาณพระเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะเอาศพไปเผาเขาก็เปิดดูกันสมัยก่อนมันจะมีมันไม่มีฝ้าลงมันมีผ้าข้าวๆเขาเรียกผ้าข้าวเอามาแล้วก็ทำไม้ผ้าแล้วก็นีบทำไม้นีบไว้พอเปิดผ้าข้าวไปเจอตะคุณเริ่มตายอยู่อาปากพะงาบแต่ไม่ตายนะที่อาปากฟื้นมาแต่ไม่มีเสี้ยงอาปากจะมีได้ไงตั้ง3วันก็ยกออกมาก็เอาคู่ไปฟังว่าเขาว่าอะไรทำอะไรเขาก็บอกน้ำแต่ว่าเสี้ยงมันไม่ค่อยได้ยินเขาก็เลยเอาน้ำยอดใส่ปากไปพักเดียวแกก็ลุกขึ้นมาเขาตัดไอ้ตัดไอ้มัดกระสั่งคอตามเท้าเนี่ยที่ว่าเล่าให้ฟังตัดออกลุกขึ้นมาก็เล่าให้ฟังแกไปขึ้นซ่านพาไปซ่านมีคนหิ้วแกไปซ่านทีนี้ก็ไปเจอไก่แกเชือดไก่ตรงไปตวงไก่ตรงตัวนั้นไปฟ้องซ่านมันบอกเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยที่ฆ่าฉันนะไปเชือดคอใกล้ไว้มันจะเอาคืนนะมันไปแจ้งความกับซ่านทีนี้เขาเห็นเขาก็จำได้เห็นใกล้จำได้เลยเขาเชือดเขาจำใกล้ได้เขาก็ยมบาบาลเขาก็เปิดสมุดเล่มใหญ่ๆอ่ะโบราณเขาเรียกสมุดนั่งควายนั่งม้าอะไรตามที่เขาพูดเล่มใหญ่ๆเขาเปิดสมุดเขาบอกโอ้ยมาพิษคนที่ไปเอานี่มันอีคูนเขาบอกนี่มันไอคูนไม่ใช่เขาบอกแน่ๆก็เอามาแล้วนี่ก็กลัวตายเขาบอกเมียเขาจะออกรู้เขาจะกลับบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้กลับแต่กลับวันนี้ต้องบวชให้3เดือนเดี๋ยวจะให้กลับแกกลับมาเขาก็พามาส่งเขาหิ้วขอถามถึงยังก็บอกยังจำไม่ได้นะคนออกจากร่างไปแล้วมันจำบ้านไม่ได้นะเดินมาตามทางก็มาแกมาเจอกระลูกน้ำควายนอนนะทุพันเรียกกระลูกควายนอนในกระลูกมีน้ำแต่มันเป็นสีแดงมีเลือดปนน้ำจางๆมีเลือดอยู่ด้วยแกก็ข้อกินน้ำเขาก็บอกว่าไม่ให้กินเขาบอกไม่ได้จะกินสะบัดมือหลุดก้มไป
คนสุพรรณก็จะเอามือเท้าไปแล้วก็ก้มไปดูดน้ำยมทูตก็เลยทีบตู้เลยปุ๊บเข้ามาที่โดนลงเนี่ยปุ๊บตื่นเลยแล้วตายไปแล้วตอนนี้ตายแล้วไปขึ้นซ่านแต่บอกซ่านเนี่ยพอไปแล้วมันจะเป็นทางซ้ำแทงไปนี้ไปนรกฝั่งนี้ขึ้นสวรรค์เนี่ยฝั่งนี้นี่ไปสวรรค์นี่ไปนรกถึงก็แกก็เห็นคนเยอะนะจะไปก็เห็นคนเยอะคนที่จะตายต่ออย่างแกแกก็รู้นะใครจะตายเขาบอกมามันจะมีต้นตาลเหล็กเหล็กแบบเนี้ยแต่มันใหญ่เท่าต้นตาลเท่าต้นไม้นี่นะยาวสุดลูกหูลูกตาเลยที่ลาวเหล็กเนี่ยจะมีสจีวรพระทั้งนั้นเลยพาลงนรกต้องเอาจีวรไว้แล้วก็เดินลงนรกไปพาจีวรเนี่ยเขาไม่เอาลงนรกบอกแอนเลยนะลาวเลขเนี่ยแอนเลยจีวรพระแสดงว่าพระต้องนรกเยอะแกไปเห็นแกก็มาบอกนี่แกก็ตายไปแล้วใครไปก็เจอเนี่ยเนี่ยเพราะว่าจะมาไปก็เจอแต่เพราะว่ามาไปเจออีกแบบหนึ่งเขาไม่เชือดไก่เขาไม่ฆ่าไก่เขาไปเจอข้าวก็กับข้าวที่เขาใส่บาตรเขาบอกว่าควันมันยังขึ้นร้อนๆเหมือนเพิ่งจะเปิดหม้อทั้งกับทั้งข้าวเนี่ยร้อนๆจำได้กับข้าวแต่แกไม่หิ้วข้าวแกหิ้วน้ำมีคนเอาน้ำไปตั้งอยู่ในขั้นเขาก็เลยเอามือไปจับขั้นน้ำจะกินโยมมาทูตก็เลยตีมือบอกนั่นไม่ใช่ของมึงนู่นของมึงนู่นแกก็ดูเอาข้าวควันขึ้นพลุ่ยๆเลยมันร้อนกลับก็ควันขึ้นเลยแล้วแกกลับมาไปทำบุญที่นี่แกต้องเอาน้ำไปทุกรอบเลยแกบอกโอ้ยที่นู่นไม่มีนะของใครของมันต้องเอาน้ำไปแล้วก็ไปทุกวันพระเวลาแกไปวัดแกจะเอาน้ำไปขวดหนึ่งขวดหนึ่งคือสมัยก่อนน้ำขวดไม่มีค่ายมันมีแต่น้ำในองค์กรอกใส่ขวดไปเอาไปใส่บาตรแกรู้ว่านู่นไม่มีกินใครทำนี่ได้กินไปกินของคนอื่นก็ไม่ได้ของใครของมันนี่คือคนที่ตายไปแล้วมาบอกในฟืนน่ะซึ่งมาบอกทำไมฟืนก็ไม่ได้บอกใครไปแล้วไปรับไม่กลับมามีใครกลับมาบอกมั้งที่ไปแล้วนอกจากคนที่มันฟื้นญาติๆเราเนี่ยไปให้เห็นป่ะไม่มาเลยใบหน้าไม่รู้เลยเมื่อไหร่จะมาอีกก็ไม่รู้เรียกไปแล้วไปรับไม่กลับมากลับมาได้ไงพวกกลัวจะตายจุดธูปแล้วจุดธูปอีกมาให้กลับไอ้พวกที่ไปก็อยากจะกลับจะมาบอกนั่นแหละไม่ไปบอกกับใครไม่ให้กลับบอกก็พวกกลัวมีใครไม่กลัวมั้งมีป่ะไม่กลัวพี่มีป่ะมีไหมไม่กลัวเดินไปตรงเมนนะใครเห็นปล้องก็กลัวแล้วคนนะมาตมาเคยโดนพี่หลอก โดนกับตัวเองนี่แหละนอนที่วัดที่บ้านน่ะไปนอนข้าวทอดกล้วยแขกกันจะเอากล้วยแขกเนี่ยไปให้เนรฤดูร้อนกินชายชั้นนั่นน่ะอยู่วังน้ำเขี้ยวแล้วก็นอนคอยนอนมันมีนาฬิกาเหมือนกันแต่มันมองไม่เห็นนอนก็มองไม่ได้สังเกตปลายเท้านี่มีศพอยู่แต่ว่ามีแต่กระดูกเป็นครูเขาให้ศพกับหลวงพ่อสนองบอกว่าถ้าเขาตายนะให้เอาเขาเนี่ยมาลอกเอาเนื้อออกแล้วเอากระดูกเนี่ยไปห้อยที่วัดนู่นนะวัดน้องไผ่เขาก็ใส่ตู้นอนก็นอนลืมตามาแบบอ้าวก็คนข้อแขวนกระดูกไว้ปลายเท้าเราก็มองดูแล้วก็นอน
พุทโธพุทโธไปหลับรู้สึกตัวอีกทีเสียงหมามันเห่ามันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งที่วัดนะชื่ออีเขี้ยวเราจำเสียงมันได้เราก็ต้องใส่เขาจะมาตามให้เอาก้อยแขกไปมั้งเราก็เลยนอนฟังอยู่เอ๊ะไม่เห็นมีใครมาสักประเดี๋ยวมีคนลูดประตูเป็นประตูอัดลอยที่มันมีล้อเลื่อนเสียงกระลูดแกรกแล้วก็แงะไปดูหันไปทางประตูสงสัยเขาจะมาเรียกเราอยู่ในศาลาวัดนะมีเอ๊ะไม่มาสักทีไงนานจังอยู่ๆมานั่งบนหัวนอนนั่งปุ๊บบนหัวมันมีความรู้สึกว่าใครมันนั่งทับพ่มเราอยู่เราก็ถามใครนะเงียบใครนะหัวเราะเฮ้ยหัวเราะเหมือนคนทอดก๋วยแขกเลยเราก็ถามใครนะหัวเราะอย่างเดียวก็เลยเอามือเอื้อมไปที่หัวนอนจับอ้าวคนจับมาทุกเนี่ยหน้าตักคนเฮ้ยทำไมไม่พูดเฮ้ยสงสัยพี่ชักมือกลับมาอีกเอามาพุทโธ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 ไม่อยู่แล้วทีนี้ใจทั้งสั้นทั้งพุทโธอยู่ๆนอนแปะคู่กับเราเลยหัวเราะเฮ้ยเราก็เฮ้ยมันยังไงวะเอามือเอื้อมไปอีกจับปั๊บโดนแถวๆเนี่ยแถวท้องเอ้าผู้หญิงไปโดนพ่มพ่มยาวมากเอ้าผู้หญิงถามใครนะไอ้คอเราเอียงอยู่แถวนี้นะแต่เขามานอนแถวนี้เขาก็มารออีกเอ้ถามอะไรก็ไม่พูดเอ้สงสัยพี่ชักมือกลับมาอีกพุทโธพุทโธพุทโธสักแป๊บหนึ่งเรามันต้องหันไปดูถ้าไม่พูดก็เลยเอามือตัวเองมาดันคอตัวเองเพราะมันหันอยู่ข้างๆจะเลี้ยวกลับเลี้ยวไม่ได้ก็เอามือดันดันหันคว่ำไปไม่มีใครเลยอ้าวพี่นี่ว่าลุกเลยไอ้กระดูกก็ยังอยู่ปลายเท้าเนี่ยมันก็มีนาฬิกาห้อยแบบเนี้ยเรือนหนึ่งเอามันตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าก็เลยเก็บที่นอนเดินเข้าไปในครัวมันห่างประมาณ100 กว่าเมตรกลางคืนไฟฉายก็ไม่มีเดินไปมืดๆในวัดเข้าไปเจอเขากำลังจุงจักรยานออกมาเขามีจักรยานมาคนละคัน6-7 คนมาช่วยกันทอดก๋วยแขกคนนั้นก็ชื่อซิวเสี่ยงเมื่อนคนที่มานอนก็เลยถามว่าไอ้ซิวเมื่อกี้แกไปเรียกฉันเลยเขาบอกไปเรียกที่ไหนก็ทอดก๋วยแขกอยู่นี่เพิ่งจะกลับนั่นจะกำลังจะกลับนี่เอ้าถ้าแกไม่ไปก็พี่ดิเขาบอกเอ้าพี่ได้ไงเขาก็จุงรถจักรยานกลับมารวมกันอยู่ที่โรงครัวอีกทีแรกก็จะกลับบ้านพอพูดพี่เขาจุงกลับกันมาหมดเขาก็เขาทอดก๋วยแขกเสร็จไงแสดงว่าพี่เนี่ยมาตามเราว่าเสร็จแล้วปลุกให้เราตื่นก็เดินกลับมาที่เดิมมาที่นอนนั่นแหละรถมันจอดอยู่ที่นั่นเอารถไปจอดในศาลาก็กลับมาขับรถออกไปเอากล้วยแขกขึ้นเสร็จก็ตีซ่องก็ขับรถไปเข้าใหญ่ตีซ่องเราก็เออเล่าให้ทีแรกเล่าให้พี่เศร้าฟังถามเขาว่ามีพี่มาในวัดเขาบอกมีนะเคยมีผู้หญิงนะอยู่ในนี้เนี่ยบอกต้องใส่คนที่ไปห้าชั้นนะมั้งแล้วก็เก็บไว้นานหลายปีมาอยู่กับลุงพ่อซะน้องถามท่านว่าเล่าให้ฟังอย่างที่เล่านะถามว่าเอ๊ะมันใครมาห้าผม
เขาบอกมันว่ามีสองอย่างนะหนึ่งก็คือเทวดาเข้ามาบอกเราคือมาปลูกเราให้เอาข้องไปเนี่ยร่วมบุญกับเราอีกอย่างก็พี่ตัวเองลอกตัวเองเราไม่รู้เนี่ยเราได้นอนอยู่กับพี่ทุกวันไม่รู้จิตเราเนี่ยคือพี่คนที่เขากลัวพี่เขากลัวจิตแต่จริงๆมันกลัวรูปร่างไอ้คนเดิมกลัวจะเจอตาโบ้ไปดูนั่งกันมากตาลึกหน้าเละกลัวจะเจอกันถ้าเจอกันช็อกตายเลยใครเจอก็ต้องช็อกผมก็ว่าจิตเราเนี่ยเวลาเราหลับเนี่ยมันไม่หลับมันออกไปเที่ยวออกไปแล้วมันกลับมาแต่มันรู้หมดข้างนอกอะไรก็รู้หมดแต่มันไม่ตื่นจิตนะมันตื่นแต่กายไม่ตื่นกายหลับเขาเรียกว่ากายกับจิตต้องสัมผัสถ้ากายกับจิตไม่สัมผัสเนี่ยคือคนตายแล้วแล้วก็คนหลับยังไม่ตื่นกายมันหลับจิตมันตื่นเหมือนพระอรหันต์ถามก็ว่าพลังหันจิตไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายมันเหมือนคนต้องคนอยู่ด้วยกันจิตมันก็เฝ้าอยู่ไม่ไปไหนกายก็หลับอยู่แต่จิตมันไม่หลับฝึกจนมันไม่ง่วงไม่หลับเนี่ยเราที่หลับเนี่ยกายมันไปนอนหลับจิตไม่หลับฟั่นไปทั่วเลยเห็นนู่นเห็นนี้จิตมันไม่หลับแต่มันมีอะไรที่มันบังเราอยู่คือพวกกิเลสพวกอันนี้เนี่ยนิวรณ์นี่เนี่ยมันสกัดกันไม่ให้จิตเราสว่างพอจิตไม่สว่างก็ไม่รู้อะไรมันก็ยังยึดว่าตัวเองก็คือตัวเองจริงๆก็เราก็เฝ้าพี่อยู่เฝ้าศพถ้าจิตไม่เข้าเมื่อไรก็จบศพดีๆเนี่ยก็คงก็จริงเรารู้สึกแงะคอก็ไม่ออกจะเลี้ยวกลับไปดูก็ไม่ได้มันเลี้ยวไม่ไปพอจิตมันสร้างเขาแล้วมันเริ่มได้สติคือวิญญาณเข้าร่างจิตเข้าร่างจิตมันออกไปเหมือนคนตายแล้วคนตายแล้วก็จิตออกแบบนี้เนี่ยนี่กายมันตายมันก็เลยเข้าไม่ได้นี่กายไม่ตายกายหลับมันเลยกลับมาเข้าได้วิญญาณกลับมาได้ก็เลยไม่ตายอาตมานี่ก็ยังไม่ตายวันนั้นถ้าร่างกายมันตายมันก็ไม่เข้าไม่ได้เลือดลมไม่เดินก็เป็นพี่ใครก็ไม่อยากเข้าใกล้อ่ะใครอยากเข้าใกล้พี่มั้ยพี่ไม่มีตาใครไปใครมาก็เห็นหมดหลวงปู่ทั้งวันท่านเคยเล่าให้ฟังประชาบันทึกนี่พี่ดุนะท่านนั่งสมาธิอยู่นี่มันยังกัดเอาเลยพี่อยู่ๆมันเปิดมุงกัดเลยฟับเลยพี่นะมีฟันเหมือนคนนะถ้าทำไม่ดีคิดไม่ดีมันกัดเลยท่านบอกยกแค้นมายังเป็นรอยฟันคนอยู่เลยแต่ไม่ใช่ฟันคนพี่กัดแสดงว่าพี่ที่มันในนั่งที่เราเห็นกันมันกัดคอกินเลือดก็ก็ใช่เลยกัดได้นี่เหมือนกันท่านบอกพี่มันกัดทำไม่ดีมันกัดถ้าทำดีมันก็ช่วยเลือกเทวดานะคนที่ปรากฏตัวได้พี่อย่างเราเนี่ยไม่มีปรากฏได้หรอกจิตต้องดีเทวดาที่มีจิตดีแล้วซึ่งจะปรากฏได้มีอนุภาพคนเรามันจะมีอนุภาพนะจิตเนี่ยจิตเป็นหนึ่งเนี่ยอนุภาพแรงมากเมื่อในที่กำแพงเพชรไฟไหม้ไหม้บ้านเลยหน้าแรงแรงๆอย่างนี้เนี่ยเดือน5เดือน4เดือน5ไฟไหม้เขาจุดไฟสมาไปอยู่นู่นตอนนั้นอายุ17เดินผ่านมาพอดีเห็นไฟไหม้ก็เลยจะไปช่วยเขาช่วยบ้านไฟไหม้มันอยู่กลางทุ่งแล้วว่ามันเป็นที่ดอน
ไฟมันลามขึ้นไปไหม้บ้านกำลังไหม้ไหม้พื้นข้างๆขึ้นไปไอ้เจ้าของบ้านมันอุ้มองลงมาอย่างอื่นไม่เอาเอาองมาลูกเดียวมีน้ำด้วยอุ้มมาตกใจจิตมันรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิจิตมีรวมแล้วมันเป็นสมาธิมันมีพลังยกองน้ำมาได้มีน้ำด้วยแทนที่จะยกตู้เย็นยกอะไรมาไปยกองมาตกใจไม่เอาอะไรเลยเอาองมาลูกเดียวไฟไหม้หมดเลยไม่ได้อะไรมาเลยเนี่ยจิตถ้าฝึกดีมันจะมีพลังซึ่งมีอนุภาพมันถึงรักษาโลกได้โลกคนเป็นโลกมันหมดเลี้ยงหมดแรงหดหูท้อท้ายแบบท้อถอยอะไรก็เป็นนู้นเป็นนี้ก็เจ็บนิดหน่อยก็ตายพอใจไม่สู้นะคนเนี่ยพอรู้ว่าเป็นมะเร็งใจไม่สู้เดี๋ยวก็ตาย ก็ที่อยู่รุ่นเดียวกันมาที่หม้อไปห้าหม้อด้วยกันหม้อบอกว่าเนี่ยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายบอกกับไอ้คนนะบ้านอยู่ปากช่องบอกว่า กลับไปเนี่ยไปอยู่บ้านเนี่ยกินข้าวให้ได้นะถ้ากินข้าวไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้นะยาวิเศษคือข้าวหม้อใหญ่ข้าวเนี่ยเป็นยาวิเศษกินให้ได้แกพอบอกหม้อบอกว่าจะตายแกก็กินข้าวไม่ได้หดหูไปหมดเลยตายแน่กูกินข้าวไม่ได้ไปอยู่บ้านได้ไม่กี่วันกลับมาอีกห้ามกันมาห้ามหม้ออีกหม้อไม่รู้ทำไงก็ส่งไปโคราชไปโรงพยาบาลนู่นไปนอนอยู่โรงพยาบาลมาห้าลาดอยู่ไม่นานมาห้าลาดส่งกลับมาปากช่องอีกทำไงไปบ้านก็ตายอยู่โรงพยาบาลก็ตายตายรุ่นๆกันรุ่นเป็นไล่เลี่ยกันคนนั้นตายทำใจไม่ได้ตายใจมันหมดแล้วท้องคาถาตายแล้วตายแล้วกูตายแล้วทำไงดีวะตายแล้วทำไงดีเอาอะไรไปได้มั่งถ้าไม่ได้ทำบุญไว้นะคนทำบุญจะเอาอะไรไปได้ติดตัวเราไปได้นี่มันนั่งไงลองนึกที่เราจะเอาอะไรไปมั่งนี่ถ้าเราจะตายเราจะเอาอะไรไปเอาอะไรไปฮะเอาอะไรไปไม่ได้หรอกบ้านพวกยังไม่ให้เข้าเนี่ยทิ้งอยู่นี่เนี่ยไม่เชื่อนะนี่ถ้าตายเข้าไว้นี่เนี่ยใครลองตายดูสิเขาไม่เอาไปแล้วเขากลัวอย่ามาเลยกลัวแม่งไปที่ชอบที่ชอบเถอะอย่าไปเลยบ้านเขาไม่ให้ไปหรอกไม่ให้เข้าบ้านแล้วแถมมาทิ้งวัดทิ้งวัดใครจะไปเฝ้าพระก็ไม่มีเวลาไปเฝ้าก็ใส่มาวัดนะเฝ้ากลางคืนก็เห่ากันเกลียวเกลียวเกลียวก็มีแค่เนี้ยคนเราถ้าเราไม่ได้ทำบุญไม่นึกถึงบุญนะไม่ได้อะไรไปไปมือเปล่ามามือเปล่ากลับมือเปล่าเราต้องคว้าไปพวกนี้มันติดใจไปนะสิ่งที่จะไปได้คือข้องที่ติดใจติดมือไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไปล้างมืออาบแล้วลดน้ำศพไปล้างไปลดน้ำศพกันล้างมือเกลี้ยงไม่ได้อะไรไปเลยมันต้องอยู่ที่ใจมันต้องได้ก่อนตายคนเราจะเป็นเทวดาหลวงปู่ทั้งวันมันต้องเป็นก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเป็นนรกนี่มันต้องตกก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วไปตกมันต้องตกก่อนแล้วจิตใจเล่าร้อนนอนไม่หลับกระวนกระวายนี่แหละนรกมันเผาแล้วเผาจิตไฟมันร้อนมันมีอนุภาพจะตายแล้วก็จะไปทำไงเราต้องนึกถึงบุญที่เราทำเนี่ยทีแรกว่าจะกลับตั้งตีสามครึ่งเพลินแสดงสามัญญพจน์ยังไม่จบเลย สามัญญพจน์เบื้องปลายคือหลังจากเราทำสมาธิทำฌานทำอะไรแล้วเนี่ยฌานสี่เนี่ยวิตกวิจารปิติสุขเอคตาเนี่ยคือปฐมฌาน
ฌานระดับเนี้ยเราไม่สามารถจะพิจารณาจะไม่สามารถจะทำวิปัสสนาญาณได้หรือญาณทัศนะเนี่ยเราจะมีญาณญาณนี้ต้องรู้สึกความรู้สึกปรุงแต่งได้ระลึกได้สมาธิถ้าเป็นไอเอกคตาแล้วเนี่ยนึกอะไรไม่ออกไม่สามารถจะนึกอะไรจิตมันจะนิ่งนิ่งโดยไม่คิดอะไรเลยเขาเรียกฌานปฐมฌานฌานนี้ต้องมันเข้ามันออกแต่มันต้องถอยออกมาระดับอุปจารสมาธิคือเป็นฌานที่ระลึกได้กายยังอยู่ถ้าเอกคตาในกายมันหายกายไม่มีมีแต่จิตก็ไม่คิดอะไรแต่ว่าอุปจารสมาธินี่มันจะมีจิตและมีกายอยู่มีความรู้สึกว่ากายนี้ยังอยู่แต่เบาสบายไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยมันเมื่อเราลอยอยู่จิตเนี่ยมันอยู่ในอยู่มันจะอยู่ระดับแถวๆเนี้ยจิตมันจะลอยอยู่แถวๆหน้าภาคเนี่ยแต่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยนั่งอยู่แต่ลอยอยู่รู้สึกว่าตัวลอยอยู่รู้สึกว่ามีตัวอยู่นี่คืออุปจารสมาธิเนี่ยจะพิจารณาทำฌานได้ทำวิปัสสนาได้คือพิจารณาร่างกายพิจารณาอย่างละเอียดก็คือพิจารณาขั้นห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณารูปแล้วเนี่ยรูปคือร่างกายมีวิธีทำฌานสามัญญพ้นระดับปลายระดับเนี้ยที่ถ้าทำไปแล้วพุทธเจ้าแสดงธรรมสามัญญพ้นจบในมาถึงตอนฌานทำฌานแล้วมาเจริญวิปัสสนาเนี่ยสามารถจะเป็นโซดาบันสำเร็จโซดาพ้นได้แต่พระเจ้าชาติตูไม่สามารถจะสำเร็จได้พุทธเจ้าว่าเนี่ยถ้าเขาไม่ฆ่าพ่อเขาจะสำเร็จเป็นโซดาบันเลยเสียเวลาไปเลยต้องไปตกนรกอีกเป็นแสนปีแสนปีไม่ใช่น้อยๆนะเปรียบเทียบเมืองมนุษย์100ปีเราเท่ากับ1วันสวรรค์ดาวดึงส์นี่มีคนไปเกิดบนดาวดึงเนี่ยอยู่ได้ 1,000 ปี 1,000 ปีสวรรค์น่ะ100ปีของเราเท่า1วันสวรรค์100ปีสวรรค์1วันนรก100ปีของสวรรค์น่ะ1วันนรกนรกมันนานน่ะตกเป็นแสนปีถ้าโทษหน่อยก็หมื่นปีครับพ่อแม่นี่นานมากตกในกุมภีมหานรกเป็นโลหะกุมภีตกตั้งแต่ปากยันก้นเนี่ย 40,000 ปีทองแดงเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาบนปากเนี่ยเราไปตกอยู่เนี่ยจนทองแดงมันจะยุบลงไปถึงก้นแต่เราก็ตามมันไปด้วยนะตามทองแดงนั้นไป 40,000 ปีแล้วก็จะขึ้นมาอีกขึ้นมาถึงปากอีก 40,000 ปีเนี่ยเจ้าชาติศัตรูไปตกกับพระเทวทัตเนี่ยอยู่ในเนี่ยร้อนถ้ามันร้อนไหมร้อนตายไหมไม่ตายจิตไม่ตายตายนี่มันกายเปราะจะตายรถเชี่ยวนิดก็ตาย มีเนื้อมีนั่งเหมือนกันแต่ม้าไม่ตายรถเชี่ยวม้าไม่ค่อยตายนะข้าหักข้าเป้ข้าบีเละยังไม่ตายแต่คนเนี่ยปุ๊บตายเลยตายง่ายคนตายง่ายเนี่ยสามัญญพ้นคือการถือสิ้นหรือรักษาสิ้นเบื้องต้นจุลสิ้นจุลสิ้นก็คือสิ้นที่เราถือกันอยู่เนี่ยสิ้น8เนี่ยสมณะก็ถือ227เรียกสามัญญสิ้นสามัญญพ้นเนี่ยจุลสิ้นก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ดื่มน้ำเมาไม่ผิดกาเมไม่กินข้าวตอนเย็นเป็นพระก็ไม่เกี่ยวยาเกี่ยวข้าวไม่ทำสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้ตายเนี่ยไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่เนี่ยที่อยู่ด้วยนุ่นด้วยสำลีเนี่ยนี่คือจุลสิ้นมหาสิ้นก็คืออย่าไปดูดวงพระห้ามดูดวงจุลสิ้นก็ห้ามมีเงินพระมีเงินถือว่าผิดสิ้นแต่ก็มันก็ไม่ได้ผิดอะไรมากแต่ว่าถ้ามันอยู่ไปเรื่อยๆก็มันก็ไม่ทำอะไรไม่สำเร็จสิ้นถ้ามันไม่สมบูรณ์ทำอะไรไม่สำเร็จ
ได้อะไรมาก็ได้แบบผิดๆเพราะมันผิดสิ้นจิตมันเศร้าหมองอย่างมาห้าสิ้นนี่ก็มาไม่ดูดวงให้ใครไม่ไปดูดวงคนนั้นหมดอายุนะอีก7วันตายหรือว่าไปเดรัจฉานวิชาที่เขาทำกันเนี่ยพระห้ามทำนี่คือสามัญญพจน์ที่พุทธเจ้าแสดงให้กับพระเจ้าศัตรูฟังแล้วไม่สำเร็จได้แค่เป็น อุบาสกเขาถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ก็ยังตกนรกแต่สบายใจขึ้นจากที่เล่าร้อนตกนรกมาตลอดตั้งแต่ฆ่าพ่อตายนอนไม่หลับแต่พอได้ฟังพุทธเจ้าแสดงสามัญญพจน์ให้ฟังนอนหลับแต่ก็ยังสะดุ้งอยู่ก็ยังมีโอกาสได้มาทำสร้างคยานาเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยพอพระไตรปิฎกมันจะหมดคนมันจะจำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยรวมพระมาทำพระไตรปิฎกกันขึ้นมาสร้างคยานาคือรวมพระไตรปิฎกกันมันหายพุทธเจ้านี่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันหายไปหมดก็เลยอยู่มาทุกวันน่ะแล้วก็ปฏิบัติก็ยังได้พ้นสามัญญพจน์นี่ถ้าใครทำแล้วก็จะต้องสำเร็จคือสิ้นบริสุทธิ์สมาธิดีมีฌานมีปฐมฌานมีทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานที่ฌานที่เนี่ยมีญาณมีฌานและมีฌานแล้วก็มีญาณวิปัสสนาญาณเนี่ยนี่จะทำให้สำเร็จพิจารณาร่างกายเราพิจารณาจิตเราดูจิตเห็นจิตก็ยิ่งใกล้นิพพานแต่ว่ามายุคนี้ยังนานอะไรบ้างจะรับแล้วไม่ใช่โยมอาตมา อ่านะข้อโมทนาบุญกุศลที่ญาติโยมมาทื่อสิ้นภาวนาเนสันชิกข้อให้มีความสุขความเจริญได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญสาธุ